เรื่องราวเล่าถึงสุนัขจิ้งจอกว่าเมื่อพวกเขาอายุครบ100ปีก็จะสามารถแปลงกายเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยเพื่อไปสมสู่กับพวกมนุษย์และเมื่ออายุครบ 1,000 ปีก็จะกลายเป็นจิ้งจอกสวรรค์ร่างกายทรงพลังและมองเห็นได้หลายพันลี้ตัดภาพไปที่ถนนยออูโกแกปี1995 3คนพ่อแม่ลูกกำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อฉลองวันเกิดของลูกสาวแต่ระหว่างทางก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นไฟทั้งสองข้างถนนดับลงจนมืดสนิทและทันใดนั้นมีเงามืดบางอย่างตัดผ่านหน้ารถไปทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำในทันทีเมื่อหนูน้อยตื่นขึ้นมาในสภาพที่ห้อยหัวแต่พ่อแม่ของเธอก็ได้หมดสติไปมีใครบางคนเดินผ่านมาพอดีเธอเรียกขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่กลับพบว่าคนพวกนั้นก็คือพ่อแม่ของเธอกรีดร้องจนสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวและเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาจากความฝันมันทำให้เธอรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากในขณะที่ทั้ง3นั่งดูทีวีในข่าวเพลิงไหม้มีผู้บาดเจ็บถึง22รายแต่พ่อแม่ของเธอกลับหัวเราะยังมีความสุขหนูน้อยเริ่มรู้สึกแปลกๆเธอบอกแม่ว่าอยากจะกินขนมลูกวอลนัทแม่เลยไปหาให้ที่ห้องครัวซึ่งแม่ก็หาไม่เจอเลยบอกกับเธอว่าขนมคงหมดแล้วหนูน้อยเลยบอกไปว่าขนมมันไม่ได้หมดแต่ขนมมันไม่มีเธอแพ้ถั่วแม่ก็รู้แม่เลยแก้ตัวว่าแม่คงหลงลืมไปบ้างแต่หนูน้อยก็เถียงว่าแม่ไม่มีทางลืมเพราะแม่เป็นหมอหนูน้อยใช้กรรไกรแทงเข้าที่ท้องของแม่อย่างจังแม่โกรธมากจนบีบคอเธอแต่เธอก็ดิ้นหนีได้เธอวิ่งขึ้นไปชั้น2แล้วหลบอยู่ในห้องพวกเขาพยายามจะพังประตูเข้ามาเสียงของพ่อเธอก็เปลี่ยนไปอย่างกับเสียงปีศาจร้ายแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงเหมือนมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วก็เงียบลงไปในที่สุดหลังจากนั้นพระเอกหรืออียอนได้เข้ามาในห้องเขาถามกับหนูน้อยว่าเธอใช่อาอึมหรือเปล่าพระเอกปล่อยแสงบางอย่างออกมาจากมือของเขาและสัมผัสได้ว่าหนูน้อยไม่ใช่อาอึมเขาพยายามลบความทรงจำของเธอและได้บอกกับเธอว่าลืมเรื่องวันนี้ไปไม่อย่างนั้นเธอจะต้องตายแล้วอยู่ดีๆหนูน้อยก็ได้กลับมาในที่เกิดเหตุอีกครั้งมีตำรวจเข้ามาช่วยเหลือเธอแต่กลับพบว่าพ่อแม่ของเธอได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย21ปีผ่านไปพระเอกได้ตื่นขึ้นมาด้วยความเซ็งเขาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปงานแต่งของใครบางคนเมื่อไปถึงที่หมายหญิงสาวสองคนได้บ่นกันว่าทำไมฝนถึงตกหนักขนาดนี้พระเอกเลยบอกไปว่าเพราะวันนี้จิ้งจอกจะแต่งงานไงล่ะจากนั้นพระเอกได้เข้าไปหาเจ้าสาวในห้องเมื่ออยู่กันตามลำพังก็ได้เผยให้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นสุนัขจิ้งจอกเธอฆ่าคนบริสุทธิ์มามากมายแต่เธอกลับตัวแล้วและตอนนี้เธอก็กำลังจะแต่งงานกับคนที่เธอรักที่พระเอกมาในวันนี้นั้นก็เพื่อมาจัดการกับเธอนั่นเองทั้งสองได้ต่อสู้กันแต่นางจิ้งจอกก็ไม่สามารถสู้พระเอกได้ในตอนนั้นก็มีคนมาตามตัวเธอไปเข้าพิธีแต่งงานพระเอกเลยบอกกับเธอว่าให้เวลาแค่พิธีเสร็จเท่านั้นแล้วเรามาเจอกันพิธีแต่งงานดำเนินไปจนเสร็จพระเอกได้มาหานางจิ้งจอกที่ห้องนางจิ้งจอกได้ด่าพระเอกว่าพระเอกก็แค่จิ้งจอกก้าวหางที่ทำผิดกฎสวรรค์แล้วก็โดนลงโทษพระเอกเลยบอกว่าก็มาชดใช้กรรมอยู่นี่ไงนางจิ้งจอกได้หนีไปขอความช่วยเหลือจากสามีของเธอพระเอกจัดการกับกาดไปจนเรียบสามีพยายามปกป้องคนรักของเขาแต่ก็โดนพระเอกจัดการจนสลบไปทำให้นางจิ้งจอกนั้นโกรธสุดๆทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายนางจิ้งจอกก็สู้พระเอกไม่ไหวแล้วเธอก็โดนเสียบเข้ากลางหลังพระเอกบอกกับนางจิ้งจอกว่าโง่จริงๆมีเวลาทำไมไม่หนีไปซะเธอเลยตอบกลับมาว่าฉันแค่อยากเป็นเจ้าสาวตัดภาพมาที่นางเอกหรือ GR เธอทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการลึกลับในวันนี้เธอก็ได้มางานแต่งห้องข้างๆด้วยมีเสียงโห่ร้องดังขึ้นและได้รู้ว่าเจ้าสาวได้หนีงานแต่งไปทันใดนั้นเธอก็ได้เจอกับพระเอกและมองตาเหมือนรู้จักกันมาก่อนแล้วพระเอกก็ได้เดินผ่านไปหลังจากนั้นเธอได้เข้าไปสืบเรื่องราวของเจ้าสาวที่หนีงานแต่งพยานทุกคนเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอหนีตามแฟนเก่าของเธอไปพบชุดเจ้าสาวกองอยู่กับพื้นมีร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดแล้วทำไมพยานทุกคนถึงได้พูดแบบนั้นล่ะจังหวะนั้นเธอก็ได้เจอกับขนของสัตว์บางอย่างนางเอกได้เอาขนสัตว์ไปให้สัตวแพทย์ตรวจสอบซึ่งเขาก็เป็นที่ปรึกษารายการให้กับนางเอกด้วยเมื่อหมอเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นจิ้งจอกแดงพันพื้นเมืองที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ไม่นานมานี้ได้มีการฟื้นคืนชีพของจิ้งจอกพื้นเมืองที่ภูเขาโซแบกแต่นางเอกก็ได้บอกว่า
สัตว์ที่นั่นติด GPS ทุกตัวและยังไม่มีตัวไหนเข้ามาที่โซเธอรู้เพราะเคยเป็นโปรดิวเซอร์รายการสัตว์มา2ปีแล้วเธอก็ได้แต่สงสัยว่าขนจิ้งจอกนี้มาจากไหนตัดภาพมาที่พระเอกได้มานั่งเศร้าๆอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในงานแต่งวันนี้ลึกๆแล้วเขาก็สงสารนางจิ้งจอกที่ไม่ได้สมหวังกับคนที่เธอรักแต่ก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงยืนร้องไห้มองลูกโป่งของเธอที่หลุดลอยไปพระเอกสงสารเลยใช้พลังดึงลูกโป่งกลับมาแต่ก็มีหนูน้อยคนนึงที่แอบมองอยู่เขาเข้ามาถามพระเอกว่าเป็นใครพระเอกก็บอกไปตามตรงว่าเป็นจิ้งจอกก้าวหางกำลังมานั่งรอรักแรกของเขาอยู่เพราะจิ้งจอกนั้นจะรักได้เพียงแค่คนเดียวไปตลอดชีวิตจากนั้นพระเอกก็ได้ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าโลกหลังความตายเขาบอกกับทันอีพาด้วยความโมโหว่าเมื่อไรเขาจะได้หยุดฆ่าใครสักทีแต่เธอก็เถียงพระเอกขึ้นมาว่าไม่มีใครบังคับให้พระเอกมาทำแบบนี้ในหนังสือสัญญาระบุว่าพระเอกจะลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งระหว่างเขตแดนผู้มีชีวิตกับโลกหลังความตายและกับการฟื้นคืนชีพให้กับอาอึมคนรักของเขาเมื่อพูดจบอีพาเลยจะเผาสัญญาทิ้งแต่พระเอกก็ได้ห้ามไว้แล้วพยายามเป่าไฟฟู่ๆตัดภาพไปที่นางเอกลูกน้องของเธอได้หาภาพจากกล้องวงจรปิดที่งานแต่งมาให้เมื่อเปิดดูก็พบว่าชายที่น่าสงสัยกางร่มสีแดงที่มีลายปักตามที่พยานบอกเจ้าสาวได้หนีไปกับแฟนเก่าแต่ภาพในกล้องตอนเดินกลับผู้ชายคนนั้นก็เดินออกมาเพียงคนเดียวพวกเขาตามหาเจ้าสาวจนทั่วก็ไม่เจอทำให้นางเอกคิดถึงพระเอกตอนที่เจอในงานเพราะพระเอกนั้นถือร่มสีแดงอยู่ด้วยทางฝั่งพระเอกกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้านแห่งหนึ่งกับเพื่อนของเขาคนที่นางเอกเอาขนจิ้งจอกไปให้ตรวจซึ่งหมอก็ได้บอกกับพระเอกทุกอย่างและเผยให้เห็นว่าหมอก็เป็นจิ้งจอกเหมือนกันในระหว่างที่กำลังจะกลับก็ได้มีข่าวของพระเอกออกทีวีเจ้าของร้านเลยบอกกับพระเอกว่าช่วงนี้อย่าพกร่มไปไหนมาไหนเลยตัดภาพไปนางเอกได้นัดเจอกับพยานที่เห็นคนร้ายในงานแต่งเป็นเด็กหนุ่มที่ดูเฉิมๆเขาบอกกับนางเอกว่าคนร้ายเป็นปีศาจนางเอกเลยไม่เชื่อเลยถามว่าเขาเป็นใครทำงานอะไรซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขากำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบแม่ของเขานั้นเป็นชาวนามาตลอดชีวิตความฝันของแม่เขานั้นคือการได้เห็นลูกชายใส่สูทผูกไทไปทำงานแต่นางเอกก็จับโปะได้เพราะเขาดันใส่รองเท้าแบรนด์หรูราคา4ล้านวอนมานางเอกเลยจะกลับทันทีเด็กเนิร์ดเลยบอกกับนางเอกว่าเขาเจอคนร้ายที่ยออูโกแก่ทำให้นางเอกเกิดความสนใจขึ้นมาและเด็กเนิร์ดก็บอกว่าไม่เชื่อก็ไปดูเอาเองเมื่อเด็กเนิร์ดได้แยกตัวออกมาเขาได้แปลงกายกลับมาเป็นตัวเองซึ่งเขาก็คืออีรังสุนัขจิ้งจอกอายุ600ปีดูเขาจะถูกใจนางเอกเป็นอย่างมากถูกใจตั้งแต่หัวจรดเท้าแฟนสาวของเขาเลยบอกว่างั้นจับกินเลยไหมล่ะซึ่งอีรังก็บอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้จากนั้นอีรังก็ได้โทรไปหาพระเอกซึ่งเขาก็อยู่นอกร้านแอบมองพระเอกอยู่เขาบอกว่าได้ข่าวมาเกี่ยวกับคนรักของพระเอกที่ตายไปแล้วให้มาเจอกันหน่อยทางฝั่งนางเอกก็ได้ไปตามนัดของอีรังเธอได้ไปรอรถเมย์เธอได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งและได้ทักทายกันเล็กน้อยเมื่อรถเมย์มาถึงเด็กสาวก็ขึ้นรถไปแต่ก็มีชายแก่คนหนึ่งเขามีรอยบากที่ตาข้างขวาน่ากลัวมากล้มลงกับพื้นและจับขานางเอกไว้ทำให้เธอขึ้นรถเมย์ไม่ทันแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็สังเกตเห็นว่าพระเอกนั่งอยู่บนรถด้วยนางเอกได้พาคุณลุงไปส่งเมื่อถึงที่หมายลุงก็พูดขึ้นมาว่าอย่าคิดว่าเขาจะซึ้งใจเพราะเขาเพิ่งจะช่วยชีวิตนางเอกไปนางเอกนี่ถึงกับเป็นงงจากนั้นได้มีแท็กซี่ผ่านมาพอดีในขณะที่เธอกำลังจะขึ้นรถก็หันกลับมาหาลุงแต่ก็ไม่เจอใครนางเอกนั่งแท็กซี่ตามรถเมย์ไปแต่กลับพบว่ารถเกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างทางมีเลือดสาดเต็มไปหมดแต่มีผู้รอดชีวิต1รายและตาย5ศพแต่พระเอกก็ได้หายตัวไปซึ่งคนที่รอดชีวิตก็คือเด็กสาวที่นางเอกเจอตรงป้ายรถเมย์นั่นเองนางเอกได้ไปเยี่ยมเด็กสาวที่โรงพยาบาลสภาพของเธอดูมือลอยและหวาดกลัวเธอบอกกับนางเอกว่าผู้ชายคนนั้นกำลังจะมาฆ่าเธอนางเอกเลยเรียกตำรวจมาคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดเมื่อนางเอกกำลังจะกลับเธอก็ได้เจอกับพระเอกที่มาตามหาเด็กสาวพอดีทั้งคู่ได้คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนางเอกปรักปรำพระเอกว่าจะตามมาฆ่าเด็กสาวหรอซึ่งพระเอกก็บอกว่าการปรักปรำแบบไม่มีหลักฐานนั้นหยาบคายมากในระหว่างที่พระเอกกำลังจะกลับนางเอกก็โยนกระเป๋าของเธอให้เขาแล้วบอกว่ามีนามบัตรอยู่ในกระเป๋าให้พระเอกนั้นเอาไปซึ่งพระเอกก็
ก็ไม่เอาโยนคืนให้กับนางเอกจากนั้นนางเอกก็ได้โทรไปหาใครบางคนแล้วบอกว่าช่วยตรวจลายนิ้วมือจากกระเป๋าให้หน่อยในระหว่างที่พระเอกนั่งรถกลับพร้อมกับหมอพวกเขาก็ได้คุยกันว่านางเอกนั้นหน้าเหมือนอาอึมมากตัดภาพไปที่โรงพยาบาลมีใครบางคนเข้ามาหาเด็กสาวที่ห้องแล้วเหมือนจะทำร้ายเธอเมื่อถึงตอนเช้าเด็กสาวเลยบอกกับนางเอกว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อเธอต้องตายแน่ๆนางเอกเลยพาเด็กสาวกลับไปที่บ้านของเธอทางฝั่งพระเอกได้มาตามหาเด็กสาวแต่ก็ไม่เจอใครแล้วและนางเอกก็ได้ฝากกระดาษแผ่นหนึ่งไว้กับพยาบาลให้กับพระเอกอีกด้วยเด็กสาวได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์ให้นางเอกฟังว่าชายร่มแดงคนนั้นฆ่าทุกคนและจะฆ่าเธอด้วยแต่ภาพที่เด็กสาวคิดมันก็ขัดแย้งกับที่เธอพูดสิ่งที่เห็นคือเธอนั้นเป็นคนฆ่าทุกคนบนรถแต่ในตอนนั้นเองแก้วก็ตกลงมาแตกในระหว่างที่เก็บเศษแก้วนางเอกก็ได้ถามกับเด็กสาวว่าแล้วเธอกำลังจะไปไหนตอนดึกๆเด็กสาวได้บอกว่าเธอกำลังจะกลับบ้านนางเอกเลยพูดขึ้นมาว่าบ้านของเธอไม่ได้ไปทางนั้นนี่นางเอกหยิบเศษแก้วขึ้นมาเจาะคอเธอทำให้เธอเผยร่างแท้ออกมาเปลี่ยนร่างกลับเป็นอีรังจังหวะนั้นพระเอกก็เข้ามาพอดีการต่อสู้เกิดขึ้นจนได้รู้ว่าพระเอกกับอีรังนั้นน่าจะเป็นพี่น้องกันทั้งคู่กระเด็นออกมานอกบ้านอีรังเลยตกลงกับพระเอกว่าถ้าภายในสิ้นเดือนนี้ยังหาไม่เจอเขาจะฆ่านางเอกซะซึ่งหนังก็ไม่ได้บอกนะคะว่าหาอะไรแล้วอีรังก็ได้กลับไปนางเอกเดินเข้ามาพระเอกเลยสะกดจิตนางเอกให้ลืมเรื่องทั้งหมดหลังจากนั้นเมื่อนางเอกได้ลายนิ้วมือของพระเอกนางเอกก็ได้ไปรอพระเอกที่ห้องเธอเปิดคลิปเหตุการณ์ที่พระเอกกับอีรังต่อสู้กันเพราะเธอได้แอบตั้งกล้องถ่ายไว้ในบ้านนางเอกได้เอาข้อมูลต้นฉบับคลิปมาล่อพระเอกเธอปล่อยตัวเองให้ตกลงไปจากตึกสูงและสุดท้ายพระเอกก็ลงมาช่วยไว้ทำให้เธอรู้ว่าพระเอกนั้นไม่ใช่มนุษย์และเธอก็จำได้แล้วว่าพระเอกก็คือผู้ชายในคืนที่เกิดอุบัติเหตุจากนั้นเธอก็ได้ฉีดยาบางอย่างเข้าที่คอของพระเอกเรื่องราวเล่าย้อนกลับไปในอดีตพระเอกนั้นเป็นเจ้านายแห่งแพ็กดูตันวิญญาณแห่งขุนเขาผู้ควบคุมลมและฝนเป็นยุคที่รุ่งเรืองของเขาเลยทีเดียวในวันนั้นพระเอกได้เจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีนามว่าอาอึมเป็นครั้งแรกอาอึมรู้ว่าพระเอกเป็นจิ้งจอกก้าวหางแต่เธอนั้นก็ไม่ได้กลัวพระเอกเลยแม้แต่น้อยหลังจากวันนั้นเธอได้มาหาพระเอกทุกวันจนเธอโตเป็นสาวงามเกิดเป็นความรักความผูกพันขึ้นนับได้ว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดแห่งแพ็กดูตันเรื่องราวของวิญญาณแห่งขุนเขาที่ตกหลุมรักกับมนุษย์แต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเมื่อใครบางคนมาขโมยชีวิตของอาอึมไปทำให้พระเอกนั้นเสียใจถึงที่สุดพระเอกได้ไปหาอาอึมที่แม่น้ำซัมโดเป็นทางผ่านระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณซึ่งทันอีพาก็เป็นคนพาอาอึมไปพระเอกรู้ว่าไม่สามารถรั้งอาอึมไว้ได้แต่ก็ปล่อยไปไม่ได้เหมือนกันเขาจึงใช้อำนาจที่เขามีเปลี่ยนแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเพื่อหยุดเรือไว้ทำให้ทันอีพานั้นโกรธมากแต่พระเอกก็ได้คุกเข่าขอร้องเธอจนเธอใจอ่อนจากนั้นพระเอกได้บอกกับอาอึมว่าให้ไปรอเขาที่พบหน้าเขาจะตามหาเธอเองและได้ปล่อยลูกแก้วจิ้งจอกเข้าสู่ตัวอาอึมแต่สุดท้ายก็ต้องจากลากันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ภพกี่ชาติพระเอกก็ได้เจอแต่กับคนที่หน้าเหมือนอาอึมแต่ก็ไม่ใช่เพราะไม่มีลูกแก้วจิ้งจอกซึ่งนางเอกในยุคปัจจุบันก็ไม่มีเช่นกันตัดภาพมาในปัจจุบันหลังจากที่นางเอกได้ฉีดยาสลบกับพระเอกเธอก็ได้พาพระเอกกลับมาที่ห้องของเขาเมื่อพระเอกฟื้นนางเอกได้ชงชาให้พระเอกอย่างชิลๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งคู่ได้คุยกันถึงเรื่องในคืนที่เกิดอุบัติเหตุพระเอกเล่าว่าในคืนนั้นเขาได้ตามกลิ่นเลือดไปและได้ช่วยชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งไว้แต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นจะไม่ได้รู้สึกถึงบุญคุณของเขาสักเท่าไหร่นางเอกพยายามถามถึงพ่อแม่ของเธอว่าหายไปไหนซึ่งพระเอกก็ไม่รู้แต่คิดว่าคงตายไปแล้วนางเอกไม่เชื่อเธอบอกว่าพระเอกคือเบาะแสเดียวของเธอแล้วก็ได้ขอร้องให้พระเอกช่วยโดยใช้คลิปวิดีโอของพระเอกมาขู่แต่ดูเหมือนว่าพระเอกจะไม่อยากช่วยสักเท่าไหร่เขาใช้พลังทำให้นางเอกตาบอดไปหนึ่งข้างแล้วบอกกับนางเอกว่าจะขู่ใครก็ดูด้วยว่าอยู่เหนือเขาหรือเปล่าแต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่ได้ขู่แต่เธอแค่ลองเสี่ยงแล้วเธอก็ทิ้งแฟลชไดรฟ์ข้อมูลลงในถ้วยชาซึ่งจากนั้นพระเอกก็คืนดวงตาให้กับนางเอกไปภาพตัดไปที่ฝั่งอีรังและยูริได้ไปร่วมงานศพของใครบางคนซึ่งเป็นคนที่อีรังฆ่าตายและเขามาเพื่อดื่มด่ำกับความเศร้าของคนในงานระหว่างนั้นได้มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาหาอีรังแล้วถามว่าจำเขาไม่ได้หรอภาพย้อนไปผู้ชายคนนั้นกำลังโยนเหรียญขอพรแต่ในตอนนั้นอีรังก็เดินมาชนกับเขาแต่ก็ไม่ได้ถือสาอะไรกันอีรังถามเขาว่าขอพรอะไรอยู่เขาเลยบอกว่าเขาขอ
ขอให้ได้แต่งงานกับแฟนซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ชอบแฟนของเขาสักเท่าไหร่อีรังเลยบอกว่าให้เขาช่วยไหมคิดซะว่าเขาเป็นปาฏิหาริย์ก็แล้วกันและก็ได้โยนเหรียญลงไปในอ่างภาพปัจจุบันอีรังบอกว่ายินดีที่จะได้แต่งงานกับแฟนนะไม่มีพ่อแม่คอยขัดขวางแล้วเขาเลยถามอีรังว่าเป็นคนฆ่าพ่อแม่เขาใช่ไหมอีรังเลยบอกว่าอย่ามโนไปเองสิเราสองคนก็แค่โชคดีทางฝั่งนางเอกเธอได้นั่งดูคลิปวิดีโอเก่าๆของพ่อแม่มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่ในตอนนั้นเองในคลิปแม่ของเธอก็ได้โยนอะไรบางอย่างออกมาจากทีวีนางเอกอุ้มขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นหัวกะโหลกของมนุษย์เธอตกใจจนสะดุ้งตื่นและพบว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นภาพตัดไปที่พระเอกได้ไปหาท่านอีพาเขาถามเธอว่าอาอึมมาเกิดในชาตินี้แล้วใช่ไหมแต่อีพากลับบอกว่าอย่าตามหาอาอึมเลยชีวิตของนายจะพลิกผันอีกครั้งแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยในเช้าวันทำงานขณะที่อยู่ในลิฟต์นางเอกได้เล่าฝันร้ายให้กับเพื่อนของเธอฟังซึ่งบังเอิญแจฮวานก็ได้ฝันเหมือนกันเขาฝันว่านักเขียนคิมใส่ชุดไว้ทุกข์นั่งร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดซึ่งนักเขียนคิมก็บอกว่าเธอก็ฝันว่าฟันหลุดเหมือนกันแต่นางเอกก็ปลอบใจเธอไปว่าฝันแบบนี้จะได้ลาภลอยแต่ก็มีผู้ชายอีกคนที่อยู่ในลิฟต์พูดขึ้นมาว่าขอซื้อความฝันจะได้ไหมเขานั้นอยากถูกหวยจากนั้นพระเอกได้ส่งข้อความหานางเอกว่าขอวันเกิดของพ่อแม่เธอแล้วก็นัดกับนางเอกให้มาเจอกันที่ร้านอาหารเจ้าสาวหอยทากพระเอกได้บอกกับนางเอกว่าพ่อแม่ของเธอยังไม่ตายโดยตรวจสอบจากวันเกิดนางเอกดีใจจนแทบจะกินข้าวไม่ลงเธอขอบคุณพระเอกและขอโทษอย่างจริงใจเรื่องที่เคยฉีดยาสลบใส่เขาเมื่อออกมาจากร้านพระเอกได้บอกลานางเอกและบอกว่าคงไม่ต้องเจอกันอีกเพราะคนที่อยู่ใกล้เขาไม่เป็นบ้าก็ตายตั้งแต่เด็กแต่นางเอกก็ไม่ยอมเพราะอยากให้พระเอกช่วยตามหาพ่อแม่ให้เจอแต่ระหว่างนั้นก็มีคนโทรมาบอกเธอว่าแม่ของนักเขียนคิมตายแล้วนางเอกได้เล่าให้พระเอกฟังว่ามันบังเอิญมากเลยที่พวกเขาฝันร้ายพร้อมๆกันเมื่อพระเอกได้ฟังเขากลับคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและได้ถามนางเอกว่าอยากเข้ามาในโลกของเขาไหมตัดภาพไปนางเอกได้บอกกับผู้ชายที่เจอในลิฟต์เมื่อตอนเช้าว่าเธอลืมของไว้ในสตูดิโอเขาเลยพาเธอมาหาจากนั้นนางเอกได้โปรยเหรียญลงบนพื้นทำให้ชายคนนั้นเปิดเผยตัวตนออกมาเขาก้มลงไปกินเหรียญอย่างบ้าคลั่งและได้เข้ามาทำร้ายนางเอกจังหวะนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาขวางการต่อสู้เกิดขึ้นแต่เขาก็สู้พระเอกไม่ได้พลาดท่าโดนดาบของพระเอกต่อหน้าระหว่างนั้นนางเอกก็ได้ถามพระเอกว่าเขาเป็นตัวอะไรพระเอกเลยบอกไปว่าพุนกาซารีสัตว์ในตำนานที่กินฝันร้ายถ้าให้มันกินโลหะมันจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาระหว่างที่ทั้งคู่เผลอมันเลยใช้จังหวะนั้นหนีออกมาจากปลายดาบแล้วมาจับตัวนางเอกไว้พระเอกเลยใช้เหรียญดีดเข้าไปที่หน้าของมันจนสลบไปทันทีพระเอกบอกกับนางเอกว่ากลับไปยังโลกที่เธอควรอยู่ซะมนุษย์ที่เคยชินกับความมืดจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์หรือสิ่งอื่นใดทั้งนั้นภาพตัดไปที่เรือประมงกำลังจับปลากันอยู่แต่ก็ได้เจอกับหัวกะโหลกของใครบางคนชายหนุ่มคนนึงกลัวเขาเลยบอกให้ทิ้งลงทะเลไปแต่ชายแก่ก็บอกว่าตามธรรมเนียมต้องเอากลับชายฝั่งไม่อย่างนั้นวิญญาณจะตามหลอกหลอนจากนั้นกัปตันเรือก็ได้มาเส้นไหว้ขอขมาแต่กลับพบว่าหัวกะโหลกนั้นมีฟันทองอย่างกับคนที่เขารู้จักทางฝั่งนางเอกเมื่อรู้ข่าวเรื่องหัวกะโหลกเธอเลยคิดว่าความฝันของเธอที่เห็นหัวกะโหลกนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญและเธอก็ได้ข่าวจากสายสืบแบกว่ารู้ตัวตนของหัวกะโหลกแล้วเธอเลยรีบเก็บข้าวของเพื่อจะเดินทางไปที่นั่นภาพตัดไปที่ลูกสาวของผู้ตายเธอร้องไห้หาพ่อด้วยความเสียใจจนล้มลงไปกองกับพื้นแต่ในตอนนั้นอีรังก็เข้ามาและได้ส่งผ้าเช็ดหน้าให้กับเธอทางฝั่งพระเอกได้จับตัวพุนซาการีคนนั้นไว้และขังเขาไว้ในตู้เย็นเพื่อทรมานให้ยอมบอกที่อยู่ของอีรังแต่สุดท้ายเขาก็ทนความหนาวเหน็บไม่ไหวจนต้องยอมโทรไปหาอีรังเพื่อหลอกถามว่าเขาอยู่ที่ไหนพระเอกได้ไปหาอีรังทันทีอีรังบอกว่าเขาจะฆ่าอาอึมซะทำให้พระเอกนั้นเริ่มฉุนเลยพูดแทงใจดำเขาไปว่าที่ทำแบบนี้เป็นเพราะขาดความรักจากพี่ชายสินะทำให้อีรังนั้นโกรธสุดๆเลยพูดขึ้นมาว่าพระเอกนั้นยอมทิ้งทุกอย่างรวมถึงน้องชายอย่างเขาเพื่อผู้หญิงเพียงคนเดียวเขาฟาดโต๊ะกระจายแล้วบอกว่าให้บอกไหมว่าอาอึมอยู่ที่ไหนแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจแล้วเดินออกมาหลังจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านของผู้ตายเมื่อถึงที่หมายยองฮีลูกสาวของเขาก็ได้มารับที่ท่าเรือแต่พวกชาวบ้านก็มองพระเอกและนางเอกเหมือนมีอะไรบางอย่างเมื่อไปถึงนางเอกได้สัมภาษณ์ยองฮีตำรวจบอกว่า
ายังไม่พบร่างและถ้าร่างไปโดนใบเรืออาจจะเสียหายหนักพ่อของเธอได้โทรมาในวันเกิดเหตุว่าฝันเห็นแม่ของเธอที่เป็นมะเร็งตายไปแล้วมารับตัวเธอไปรีบร้อนไปไหนกันก็ไม่รู้พระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอจะตายไงแต่พ่อช่วยเธอไว้จากนั้นเธอก็ได้ปลีกตัวออกมาเพื่อทำธุระภาพตัดไปที่ร้านขายของชายแก่2คนที่อยู่บนเรือวันที่เจอกะโหลกนั่งคุยกันว่ายองฮีน่าจะเป็นคนไปฟ้องนักข่าวรู้อย่างนี้จับเธอทวงทะเลไปซะก็ดีแล้วก็พูดถึงเด็กหนุ่มอีกคนว่าตั้งแต่เจอหัวกะโหลกนั่นก็ยังไม่มีใครพบจินชิกเลยและภาพก็ได้ตัดไปที่จินชิกเขาซ่อนตัวอยู่ในบ้านท่าทางเหมือนคนเสียสติและพูดพรึมพรำว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่มีทางเลือกจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ได้ไปที่ร้านขายของนางเอกได้ขอสัมภาษณ์ชายแก่สองคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนิทกับผู้ตายเป็นแค่เพื่อนบ้านเท่านั้นแต่นางเอกกลับถามว่าไม่สนิทกันได้ยังไงทำงานบนเรือลำเดียวกันมาตั้งหลายปีชายแก่เริ่มฉุนเลยกวนนางเอกไปโดยการพูดหื่นๆว่าถ้าจะถามก็รินเล่าให้หน่อยไม่ได้กลิ่นเครื่องสำอางมานานแล้วและหัวเราะชอบใจกันนางเอกเลยรินเล่าให้จนล้นทำให้พวกมันโมโหจะตบนางเอกเธอเลยบอกว่าถ้าจะตบช่วยขยับมาให้ตรงกับกล้องหน่อยเธอถ่ายไว้แล้วพวกมันเลยไม่อยากยุ่งและเดินหนีไปนางเอกได้ตามไปสัมภาษณ์ชาวบ้านคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครอยากคุยกับเธอเลยพระเอกเลยบอกว่าเขาจะไปหาความจริงเองพระเอกเดินขึ้นเขาไปโดยที่นางเอกก็ตามไปด้วยพระเอกสัมผัสได้ว่าป่านี้ไม่มีดวงวิญญาณอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นเองสาวน้อยได้เดินเข้ามาเธอรู้จักพระเอกเพราะเคยมองเห็นจากไกลๆและได้เล่าว่าทุกคนหนีออกไปจากป่านี้เพราะมีวิญญาณร้ายเข้ามาแต่ก็ไม่มีใครบอกอะไรกับเธอเลยซึ่งเธอก็หนีไปไม่ได้เพราะโดนมัดอยู่กับต้นไม้นางเอกช่วยตัดเชือกให้เธอสาวน้อยได้ทักนางเอกว่าเธอมีโชคชะตาร่วมกับป่าแห่งนี้สินะให้นางเอกไปทางเหนือของป่าแล้วจะพบกับคำตอบแรกเมื่อไปถึงนางเอกรู้สึกเหมือนเคยเห็นที่แห่งนี้มาก่อนเธอเอารูปของพ่อแม่มาดูแล้วพบว่าเป็นที่เดียวกันและตอนนั้นแม่ก็ตั้งท้องเธออยู่เธอเคยมาที่นี่แล้วทางฝั่งยองฮีเธอได้ทำพิธีเรียกร่างของพ่อเธอกลับมาและในระหว่างที่ทำพิธีผู้ทำพิธีก็บอกกับเธอว่าร่างนั้นไม่ได้อยู่ในน้ำร่างกลับมาถึงฝั่งก่อนหัวซะอีกทางฝั่งพระเอกและนางเอกเมื่อกลับมาถึงที่พักมีห้องเหลือห้องเดียวเลยต้องอยู่ด้วยกันนางเอกบอกพระเอกว่าเธอเป็นไขมันพอกตับเพราะกลัวพระเอกเปรี้ยวปากอยากกินตับเธอขึ้นมาพระเอกเลยบอกว่าเขาไม่กินของขยะแบบนั้นไม่รู้จักพยาธิใบไม้ในตับหรอทำให้นางเอกหัวเราะขึ้นมาใบหน้ายิ้มแย้มนั้นทำให้พระเอกคิดถึงอาอึมเลยบอกให้นางเอกหยุดยิ้มแบบนั้นนางเอกเลยเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วถามว่าหน้าเธอมันทำไมพระเอกเลยเอาผ้าห่มคลุมหัวเธอไว้แล้วบอกว่ามันน่าเกลียดนะสิเมื่อนางเอกหลับไปพระเอกได้ปล่อยแสงออกมาจากมือเพื่อหาลูกแก้วจิ้งจอกจากตัวเธอแต่ผลที่ได้ก็เหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าเขากำลังหวังอะไรอยู่เช้าวันถัดมาพระเอกได้มาหาชาวบ้านและเอาโสมป่าหายากมาหลอกล่อยายแก่สองคนให้ยอมสัมภาษณ์กับนางเอกและสุดท้ายทั้งคู่ก็ยอมปริปากโดยเธอบอกว่าเรื่องหัวนั่นน่ะไม่ได้มีแค่ศพเดียวมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนางเอกให้แจฮวานหาข้อมูลเกี่ยวกับเกาะนี้และพบว่าเคยมีคดีที่คล้ายๆกันจริงๆเหยื่อเป็นผู้หญิง4คนแต่ทันใดนั้นเองเธอก็ได้เจอกับจินชิกเขาวิ่งหนีนางเอกเข้าไปในป่าจนหกล้มเมื่อนางเอกเข้าไปช่วยเขาก็ใช้ค้อนตีไหล่นางเอกจนล้มลงไปและพยายามจะทำร้ายนางเอกอีกแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็เข้ามาขวางไว้ในขณะที่พระเอกกำลังจะฆ่าจินชิกนางเอกก็ได้ห้ามไว้เขาเลยหนีเข้าป่าไปภาพตัดไปที่อีรังเขาโทรหายูริว่ามีเรื่องให้ช่วยส่วนเขานั้นกำลังทำธุรกิจบ้านผีสิงอยู่และเผยให้เห็นชายแก่สองคนนั่นเหมือนกำลังฆ่าตัวตายพระเอกได้ทำแผลให้กับนางเอกเขาเอาสมุนไพรพื้นบ้านมาใส่แผลให้แต่อยู่ดีๆคอของนางเอกก็มีลายเหมือนงูขึ้นมาทันใดนั้นนางเอกได้บีบคอพระเอกแล้วบอกพระเอกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะแต่อยากจะถามว่าเขาฆ่าเธอทำไมและเรื่องราวย้อนกลับไป12ชั่วโมงก่อนชายแก่เกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงเขาพยายามหาน้ำกินแต่น้ำก็ไม่ไหลเลยจนเหลือไปเห็นโถชักโครกเขาได้จุ่มหัวลงไปกินน้ำในนั้นแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาได้แล้วก็ตายในที่สุดภาพตัดไปที่ตุ๊กตาฟางมีรูปของเขาติดอยู่และเขียนว่าความตายตุ๊กตาตัวนั้นได้ลอยมาจากทะเลแล้วอีรังก็เก็บขึ้นมาจากนั้นนางเอกได้มาดูศพของชายแก่ซึ่งลุงกับตันเรือก็พูดขึ้นมาว่าไม่น่ามาตายแบบนี้เลยอุตส่าห์รอดมาได้แล้วแท้ๆ
ขาเองก็อยู่บนเรืออึนฮาเรือหาปลาที่พลิกคว่ำตอนนั้นเขาลงเรือไปพร้อมกับพ่อของยองฮีซึ่งวันนั้นก็ไปกัน4คนจากนั้นพระเอกก็เข้ามาได้กลิ่นเหม็นเน่าเมื่อดูในมือที่กำแน่นนั้นก็พบกับเส้นผมของใครบางคนพระเอกได้กลิ่นผ้าห่มจางๆจากบ้านของยองฮีตัดภาพไปที่ยองฮีเธอกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างด้วยตุ๊กตาฟางเธอใช้เข็มจิ้มที่นิ้วให้เลือดหยดลงที่รูปของ3คนนั้นจากนั้นนางเอกได้ดูข่าวเรือล่มก็พบว่ามีคนลงเรือไปทั้งหมด4คนได้กลับมาแค่3คนส่วนอีกคนนั้นกลับมาแค่ส่วนหัวนางเอกคิดว่าอาจจะต้องมีคนตายอีกแน่ๆเธอเลยรีบชวนพระเอกไปช่วยคนที่เหลือตัดภาพไปที่จินชิกผู้รอดชีวิตคนที่2เขาหลบอยู่ในเต็นท์ภายในบ้านแต่ในระหว่างนั้นก็มีเสียงเรียกของพ่อยองฮีเมื่อจินชิกออกมาดูก็พบกับร่างที่ไร้หัวทำให้เขานั้นแทบจะเสียสติแล้วภาพก็ตัดไปที่ชายแก่ผู้รอดชีวิตคนที่3เขามีอาการหิวกระหายนั่งกินของสดๆอยู่ภายในบ้านนางเอกและพระเอกได้มาหาเขาพระเอกเค้นความจริงเรื่องบนเรือนั่นแต่เขาก็ไม่ยอมบอกนางเอกเลยพยายามพูดกดดันให้เขาเผยความจริงออกมาและจนในที่สุดเขาก็ยอมพูดภาพย้อนกลับไปบนเรือชูชีพผ่านมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครช่วยพวกเขาทั้ง4คนผู้รอดชีวิตทั้ง3หิวจนขาดสติพวกเขาได้ฆ่าพ่อของยองฮีและกินเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตตัดภาพมาปัจจุบันชายแก่เริ่มเสียสติแล้วพูดกับนางเอกว่าขอกินเนื้อหน่อยพยายามจะเข้ามาหานางเอกแต่พระเอกก็ขวางไว้และผลักเขาออกไปทันใดนั้นเขาก็มีอาการเหมือนจะสำลักอะไรออกมาแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นนางเอกเข้าไปดูก็พบว่าในปากของเขานั้นมีเส้นผมอยู่เมื่อจับชีพจรดูก็พบว่าเขาตายแล้วภาพตัดไปที่อีรังเขาเข้ามาหายองฮีแล้วพูดว่าหยุดร้องได้แล้วความปรารถนาของเธอจะสำเร็จแล้วเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเธอจะตอบแทนฉันยังไงล่ะทางฝั่งท่านอีพาเธอได้บ่นกับสามีว่าหมาตัวไหนมายุ่งกับรายชื่อของเธออีกแล้วมีคนตายทั้งที่ไม่ได้มีในรายชื่อเกิดเรื่องอาเพศอะไรขึ้นกันแน่นางเอกและพระเอกได้ไปที่บ้านของจินชิกเมื่อเห็นรูปภาพที่ติดอยู่นางเอกก็ขนลุกขึ้นมาทันทีพระเอกบอกว่ามันคือรูปเจ้ามังกรเขาเคยเห็นตัวจริงตอนที่ไปสัมมนาการเป็นผู้นำคนก็พูดเวอร์กันไปเขาไม่ได้หล่อขนาดนั้นและเมื่อสังเกตดูดีๆกลับพบว่ามังกรที่อยู่ในรูปนั้นไม่มีขาซึ่งมันก็หมายถึงงูหรืออีมูกีนั่นเองทางฝั่งอีรังได้ไปหาร่างทรงที่เคยทำพิธีให้กับยองฮีเธอบอกว่าอียงราชาแห่งความเลวทรามได้ถูกขังอยู่ในบ่อนี้เขาโดนพระเอกฆ่าตายพร้อมกับผู้หญิงคนนั้นร่างทรงพูดขึ้นมาว่าก่อนที่อียงจะเข้าไปในร่างนางนั่นเขาเคยฝากฝังร่างตัวเองไว้กับครอบครัวร่างทรงของเราจากนั้นอีรังก็ได้ให้ร่างทรงจัดเตรียมของเพื่อทำพิธีร่างทรงถามอีรังว่าเขาเป็นพี่น้องกับพระเอกไม่ใช่หรอซึ่งอีรังก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันแค่ครึ่งเดียวร่างทรงถามอีกว่าทำไมถึงช่วยเหลือศัตรูของพี่ชายรู้ใช่ไหมว่าถ้าร่างนั้นตื่นขึ้นมาพระเอกไม่รอดแน่ๆแต่ได้ยินมาว่าพระเอกเป็นเจ้านายแห่งแพ็กดูตันแข็งแรงดุดหินผาไม่มีใครหน้าไหนกล้าเข้าไปบุกรุกที่นั่นเลยอีรังยิ้มแล้วบอกว่าพระเอกน่ะเป็นเจ้านายแห่งแพ็กดูตันแต่เขาไม่ได้สนใจใครสักเท่าไหร่หรอกขนาดแอปเปิลที่แบ่งกันกินเขายังให้อีรังเยอะกว่าแต่มือนุ่มๆที่ปอกแอปเปิลนั้นเขาได้ใช้ควานท้องฆ่ายังไงล่ะและเผยให้เห็นบาดแผลที่หน้าท้องของอีรังทางฝั่งพระเอกได้โทรหาท่านอีพาแล้วถามถึงเรื่องอีมูกีที่เขาเคยฆ่าตายกับมือพระเอกกลัวว่าถ้าอาอึมเกิดมาใหม่แล้วจริงๆกลัวเธอจะไปร่วมมือกับมันจากนั้นนางเอกได้กลับไปที่บ้านและได้เจอกับยองฮีแต่เมื่อเห็นหนังสือที่ยองฮีอ่านอยู่นางเอกก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่เธอแน่ๆร่างนั้นได้เปลี่ยนกลับมาเป็นอีรังทันทีนางเอกบอกว่าอีรังเป็นคนฆ่าชาวประมงสินะหนังสือที่อ่านอยู่เป็นนิยายที่อ้างอิงจากเรื่องจริงเกี่ยวกับเรือล่าวานมันฆ่าแล้วก็ถูกฆ่าเหมือนพ่อของยองฮีอีรังใช้เรื่องนี้เพื่อเป็นจุดสนใจเพื่อเบี่ยงเบนบางสิ่งและคงจะมาที่เกาะนี้เพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างสินะแต่อีรังก็ใช้จุดอ่อนเรื่องพ่อแม่ของนางเอกมาพูดว่าเขาช่วยตามหาพ่อแม่เธอได้ทำให้นางเอกเริ่มหลงเชื่อแต่เธอก็ปฏิเสธไปและก่อนที่จะกลับอีรังก็บอกนางเอกว่าอย่าเชื่อใจพระเอกมากเกินไปถ้าเขาได้สิ่งที่ต้องการเธออาจจะเจอกับความโหดร้ายตัดภาพไปที่พระเอกได้ไปที่ร้านของกัปตันเรือและเห็นกับรูปภาพแบบเดียวกันกับที่บ้านจินชิกพระเอกขู่ให้ลุงบอกความจริงซึ่งลุงก็ได้บอกว่าราชามังกรเขาทำให้พายุสงบและมอบปลาให้กับชาวประมงเราทำพิธีใหญ่ให้เขาด้วยมีผู้หญิงในหมู่บ้านคนนึงซื้อมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วแจกให้กับทุกคนในหมู่บ้านและจากนั้นพระเอกก็ได้ลบความ
ความจำของเขาเมื่อลุงลืมเหตุการณ์นั้นไปก็ได้บอกกับพระเอกว่ามีเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักไปหานางเอกที่บ้านของยองฮีด้วยพระเอกเลยรีบกลับมาหานางเอกและพบว่าอีรังได้กลับไปแล้วพระเอกถามนางเอกว่าทำไมถึงยังตามหาพ่อแม่อยู่นางเอกก็บอกว่าเธอแค่คิดถึงพระเอกเลยบอกว่าเขาก็เหมือนกันรอรักแรกที่เป็นมนุษย์และตายไปแล้วเธอสัญญาว่าจะกลับมาเกิดใหม่ภาพตัดไปที่ยูริได้มากินข้าวที่ร้านอาหารเจ้าสาวหอยทากโดยมีหมอคอยจับตาดูเธออยู่เพราะรู้ว่าเธอเป็นจิ้งจอกและดูท่าทางเธอจะไม่ใช่พวกที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองดูเหมือนจะเป็นพวกที่ขโมยชีวิตคนอื่นซะมากกว่าจากนั้นยูริได้ไปเข้าห้องน้ำเมื่อออกมาเธอกำลังจะเข้าไปในห้องหนึ่งแต่หมอที่แอบส่องอยู่ก็ทักขึ้นมาว่าห้องนั้นสำหรับพนักงานเท่านั้นยูริเลยแก้ตัวไปว่าเธอคงจำผิดทั้งคู่ต่างรู้ว่าเป็นจิ้งจอกเหมือนกันหมอถามว่ายูริมาจากไหนซึ่งเธอก็บอกว่าเธอโดนพวกลักลอบสัตว์พาเข้ามาโดนขังอยู่ในตู้แน่นๆมันทรมานแค่ไหนหมอรู้หรือเปล่ายิ่งได้ยินที่หมอพูดว่าเธอเป็นพวกขโมยชีวิตคนอื่นรู้ไหมว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหนทำให้หมอนั้นเริ่มรู้สึกผิดแล้วบอกว่าเขาแค่ต้องการยืนยันความจริงยูริเลยจะบอกโดยเรียกหมอเข้าไปใกล้ๆแล้วเธอก็จุ๊บไปที่แก้มของเขาเธอใช้ปืนจ่อเขาแล้วพูดว่าเธอทำตัวหวานได้นะแต่ก็เอาถึงตายด้วยแล้วเธอก็ดึงสร้อยคอของหมอไปหมอได้ถึงกับยืนอึ้งไม่รู้ว่าเขินหรือกลัวจากนั้นหมอได้โทรหาพระเอกและเล่าให้ฟังสร้อยนั้นทำให้เขาคุยกับสัตว์รู้เรื่องเขาต้องไปเอาคืนมาแต่ก็กลัวเพราะเธอพกปืนด้วยหมอกลัวปืนเพราะฝังใจเคยโดนนายพรานยิงหางและบอกให้พระเอกรีบกลับมาช่วยพระเอกเลยบอกไปว่าเลิกงอแงซะแล้วไปเอากลับมาเองในตอนนั้นพระเอกได้สังเกตเห็นกิ่งไม้ที่หักอยู่และคิดว่ามันคงจะเจ็บหน้าดูเขาได้ใช้พลังทำให้กิ่งไม้นั้นกลับคืนสภาพเดิมแล้วบอกว่าให้มีชีวิตที่ดีและเมื่อลมพัดพระเอกก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาซึ่งในตอนนั้นหนังก็เล่ามาจนถึงปัจจุบันนางเอกได้โทรหาแจฮวานให้สืบเรื่องเกาะนี้ได้ความว่าเหตุเกิดคล้ายๆกันรูปแบบเหมือนคดีต่อเนื่องเป็นหญิงสาวทั้งหมด4คนเกิดขึ้นกันคนละปีซึ่งเป็นเวลาที่ห่างกันมากๆและเมื่อนางเอกลองหาข้อมูลดูวันที่เกิดเหตุของแต่ละคนเกิดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมตามปฏิทินจันทรคติซึ่งมันก็ตรงกับวันนี้ด้วยจากนั้นนางเอกได้เจอกับจินชิเธอตามไปจนโดนทำร้ายแล้วพระเอกก็เข้ามาช่วยจนถึงเหตุการณ์ที่นางเอกบีบคอพระเอกในปัจจุบันนางเอกถามพระเอกว่าฆ่าเธอทำไมเผยให้เห็นภาพในอดีตที่พระเอกกำลังต่อสู้กับอาอึมและดูเหมือนอาอึมจะโดนแทงด้วยนางเอกบอกว่าโศกอนาตกรรมความรักของเรามันควรจะจบไปตั้งนานแล้วถ้าพระเอกไม่ตามมาที่แม่น้ำซัมโดซึ่งพระเอกก็ยิ้มแล้วพูดว่าผู้หญิงคนนั้นเกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่มีแต่เขาที่จำได้ซึ่งไม่มีในตัวเธอนางเอกยิ้มแล้วบอกว่าพระเอกช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลยจากนั้นนางเอกเริ่มได้สติกลับคืนมาเธอรู้สึกร้อนที่แผลแต่กลับพบว่าแผลของเธอนั้นได้หายไปแล้วพระเอกเค้นถามนางเอกว่าเธอเป็นใครกันแน่ซึ่งเธอก็บอกว่าจีอาไงทำให้รู้ว่านางเอกจำอะไรไม่ได้เลยทันใดนั้นพระเอกได้ปาหินใส่อีรังอย่างแรงแล้วรีบบอกให้นางเอกหนีไปพระเอกพยายามยื้ออีรังไว้จนนางเอกวิ่งหนีเข้ามาในป่าได้พบกับบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เจอกับร่างทรงนางเอกถามเธอว่าอยู่ที่นี่มานานหรือยังซึ่งเธอก็บอกว่านานแล้วนานกว่าที่นางเอกจะคิดออกเลยล่ะนางเอกเลยเอารูปพ่อแม่ของเธอให้ดูซึ่งร่างทรงก็จำได้ว่าแม่ของเธอนั้นท้องอยู่ด้วยทั้งคู่ได้คุยกันเธอบอกให้นางเอกดื่มชาซึ่งนางเอกก็ได้ดื่มลงไปร่างทรงบอกว่าแม่ของนางเอกมาขอพรจากราชามังกรให้คลอดง่ายๆเพราะลูกในท้องนั้นไม่ค่อยแข็งแรงทันศักดิ์สิทธิ์มากแม้แต่ใต้ฝุ่นเข้าเกาะนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยซึ่งเมื่อก่อนก็เคยจัดพิธีใหญ่ให้ท่านด้วยนางเอกถามว่าจัดเมื่อไหร่ร่างทรงก็บอกด้วยสีหน้าแปลกๆว่าช่วงศาสตร์จีนทำให้นางเอกคิดถึงเหตุการณ์คดีที่เกิดขึ้นบนเกาะในวันที่15กรกฎาคมนับตามปฏิทินจันทรคตินางเอกถามว่างั้นเธอก็เป็นคนทำพิธีนี้ด้วยสิแล้วก็รู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครบ้านหลังเดียวบนเกาะนี้ที่มีธง5สีเพราะเจ้าของบ้านนั้นเป็นหมอผีและนางเอกก็ยังบอกอีกว่าแม่ของเธอนั้นเป็นหมอถ้าลูกไม่แข็งแรงเธอคงจะพาไปหาหมอแทนที่จะไปถ้ำนางเอกเดินออกมาแต่ร่างทรงก็พูดขึ้นมาว่าเธอไปไหนไม่ได้หรอกนางเอกเลยแย้งกลับไปว่าถ้า
ทำไมจะไม่ได้เธอไม่ได้ดื่มชานั่นซะหน่อยเพราะเธอไม่กินอะไรจากคนแปลกหน้าเมื่อนางเอกเดินออกมาเธอก็รู้สึกแปลกๆกับร่างกายแล้วก็ทรุดลงไปกองกับพื้นทำให้ได้รู้ว่ามันไม่ใช่เพราะชาแต่เป็นเพราะทูปต่างหากเผยให้เห็นภาพสะท้อนทางกระจกว่าร่างทรงนั้นเป็นหญิงแก่อายุหลายปีแล้วภาพตัดไปที่พระเอกและอีรังทั้งคู่ได้ต่อสู้กันแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนของอีรังเพื่อรั้งพระเอกไว้เขาบอกว่าเหตุผลที่นางเอกมาที่นี่ก็เพื่อมาเส้นไหว้ไงล่ะและถ้าพระเอกจะโทรหาเธอละก็คงโทรไม่ติดนะเพราะโทรศัพท์เธออยู่ที่เขาพระเอกรีบออกตามหานางเอกทันทีแต่กลับพบว่าเขาไม่ได้กลิ่นนางเอกเลยแม้แต่น้อยภาพตัดไปที่ร่างทรงได้พูดถึงแม่นางเอกว่าแม่เธอก็เหมือนกับเธอนั่นแหละเต็มใจมาที่เกาะนี้เองเธอฝันร้ายทุกคืนตั้งแต่ท้องลูกนางเอกหลอกแม่ตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วซึ่งในตอนนั้นนางเอกก็ได้แอบฟังอยู่ทางฝั่งพระเอกเมื่อไม่ได้กลิ่นนางเอกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่รอให้พระอาทิตย์ตกเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเมื่อถึงเวลาพระเอกได้พูดขึ้นมาว่าข้าคือวิญญาณแห่งขุนเขาแต่แรกเริ่มเจ้าแห่งขุนเขาและลำธารจงปัดเป่าความมืดมิดและนำทางข้าไปหานางจากนั้นต้นไม้เริ่มสั่นไหวหิ่งห้อยบินออกมานับร้อยตัวมุ่งตรงเข้าหาพระเอกแล้วก็ได้นำทางพระเอกไปร่างทรงได้เริ่มทำพิธีกับนางเอกจนได้รู้ว่าเธอคือคนที่ฆ่าผู้หญิง4คนนั้นด้วยร่างทรงบอกนางเอกว่ามาเป็นเครื่องเส้นเถอะเธอเป็นคนที่พิเศษจริงๆจากนั้นร่างทรงพยายามใช้มีดแทงนางเอกจังหวะที่ฉุดกระชากกันนั้นพระเอกก็มาถึงพอดีแล้วบอกให้ร่างทรงหยุดซะไม่งั้นเขาจะฆ่าเธอพระเอกถามว่าใครทำให้เธออยู่มาได้นานขนาดนี้เธอรับใช้ใครอยู่ซึ่งเธอก็ไม่บอกแต่กลับพูดว่ายังไงพระเอกก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเธอนั้นโรยผงอีฟนิ่งครีมรดไว้ซึ่งพระเอกก็ผ่านมาไม่ได้จริงๆร่างทรงได้หันไปจัดการกับนางเอกเธอได้ใช้มีดแทงเข้าไปแต่นางเอกก็ใช้มือขวางไว้จนโดนเสียบจากนั้นร่างทรงก็ผลักนางเอกตกลงไปในบ่อแต่นางเอกก็เกาะไว้ได้ในตอนนั้นพระเอกใช้พลังทำให้ฝนตกแล้วผงนั้นก็สลายหายไปหมดเมื่อพระเอกผ่านมาได้เขาได้ใช้สายฟ้าฟาดเข้าที่ร่างทรงจนไม่เหลือแม้แต่ซากแล้วก็รีบคว้ามือนางเอกไว้ทางฝั่งทันอีพาเธอก็รับรู้ได้ว่าพระเอกนั้นฆ่ามนุษย์ทำให้เธอนั้นโกรธสุดๆจากนั้นพระเอกได้ทำแผลให้นางเอกแล้วก็อุ้มนางเอกกลับบ้านและเผยให้เห็นว่าเลือดของนางเอกได้ไหลลงไปในบ่อนั้นและเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงบ้านนางเอกได้ขอบคุณพระเอกที่ช่วยชีวิตเธอในตอน9ขวบและตอนนี้ในวัย30เธอไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรแต่ถ้ามีโอกาสเธอจะปกป้องเขาเองเป็นคำเดียวกันกับที่อาอึมเคยพูดกับพระเอกจากนั้นในกลางดึกพวกชาวบ้านได้มุ่งหน้ากันไปที่บ่อนั่นอย่างกับโดนสะกดจิตและอีรังได้ส่งอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเด็กทารกให้กับใครบางคนไปเมื่อถึงตอนเช้าพระเอกได้เจอกับยองฮีที่เดินขากระเพลกซึ่งพระเอกก็รู้อยู่แล้วว่ายองฮีสาปแช่งสองคนนั้นเพื่อล้างแค้นให้กับพ่อของเธอโดยแลกกับขาของเธอไปแล้วบอกยองฮีว่าอย่าทำแบบนี้อีกเวรกรรมมันจะตามทันในระหว่างนั้นนางเอกได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาแล้วบอกว่าไม่มีใครเหลือเลยพวกชาวบ้านอันตรธานหายไปกันหมดเมื่อทั้งคู่ออกมาดูก็พบกับความเงียบสงัดชาวบ้านได้อันตรธานหายไปกันหมดนางเอกและพระเอกพยายามตามหาก็ไม่พบแม้แต่ร่องรอยนางเอกได้โทรหาสายสืบแบ็กซึ่งเขาก็บอกว่าจะรีบส่งกำลังเสริมมาจากนั้นพระเอกและนางเอกได้เห็นอะไรบางอย่างที่ริมทะเลเมื่อลงไปดูก็พบกับไม้ไผ่เรียกวิญญาณนางเอกคิดว่าน่าจะมีคนทำไว้ต้อนรับราชามังกรแต่พระเอกกลับบอกว่าไม่ใช่เพราะมันหันไปผิดทิศมันสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกปีศาจทางฝั่งทันอีพาเธอนั้นสงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของอีมูกีหรือเปล่าและคิดว่าเขาอาจจะใช้เครื่องรางทำให้ไม่พบร่องรอยแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอมองไม่เห็นอนาคตของพระเอกด้วยภาพตัดไปที่หมู่บ้านยองฮีได้บอกพระเอกและนางเอกว่าเมื่อคืนเธอได้ยินเสียงเด็กร้องจากข้างนอกและที่สำคัญหมู่บ้านนี้ไม่มีเด็กที่เพิ่งเกิดด้วยเธอได้ยินเสียงนั้นตอน 2:40 นาทีเป็นเวลานี้แน่ๆเพราะนาฬิกาทุกเรือนในบ้านหยุดค้างในตอนนั้นและเมื่อนางเอกดูนาฬิกาของเธอก็พบว่ามันหยุดด้วยเหมือนกันพระเอกบอกว่ามันเป็นเวลาฉลูช่วงเวลาระหว่าง 1:00 ถึง 3:00 เป็นเวลาที่ประตูสู่อีกโลกเปิดออกภาพตัดไปที่ยูริเธอกำลังฉลองวันเกิดกับครอบครัวอย่างอบอุ่นแต่ในระหว่างนั้นพ่อก็ถามเธอว่าเมื่อไรจะแต่งงานอายุก็24แล้วแม่เธอเลยแย้งมาว่า24ที่ไหนล่ะ25ต่างหากทำให้พ่อพูดขึ้นมาว่าตอนยูริอายุ24เธอไปเดินเขาที่เนปาลแล้วก็ตกลงไปตายเขานั้นเห็นกับตา
ยูริเลยบอกว่าทำไมพ่อไม่ลืมสิ่งที่ควรลืมไปซะจากนั้นยูริก็พยายามจะฆ่าเขาแต่อีรังก็มาห้ามไว้แล้วสะกดจิตให้เขาลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่กับยูริตามลำพังดูเหมือนว่าอีรังจะวางแผนกับยูริวัยเธอนั้นเขาไปตีสนิทกับหมอเพื่อให้เขาตายใจแล้วค่อยจัดการกับเขาซะเพราะพระเอกนั้นรักหมอมากเลยทีเดียวทางฝั่งพระเอกเมื่อออกมาจากเกาะเขาได้ซื้อโทรศัพท์ให้นางเอกเพื่อชดใช้ที่อีรังขโมยไปซึ่งนางเอกก็ได้ขอเบอร์พระเอกไว้จากนั้นพระเอกได้ไปเจอกับอีรังพูดกันถึงเรื่องบนเกาะนั้นพระเอกคิดว่าอีรังน่าจะรู้เรื่องอิมูกีแต่อีรังก็เล่นลิ้นไม่ยอมบอกอะไรทั้งคู่ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าอีรังบอกว่าเขาจะฆ่าอาอึมมีทางเดียวที่จะหยุดเขาได้คือความตายและพยายามท้าทายพระเอกให้ฆ่าเขาซะภาพย้อนกลับไปเมื่อ600ปีก่อนอีรังได้ทำลายหมู่บ้านของพวกมนุษย์แล้วก็ฆ่าทุกคนในระหว่างนั้นพระเอกก็เข้ามาทำให้อีรังนั้นดีใจมากเพราะไม่ได้เจอกับพี่ชายมานานแสนนานเขาบอกพระเอกว่าเขาตามหาพระเอกไปทั่วแต่ก็ไม่เจอทำไมพี่ไม่มาหาเขาเลยเขาคิดถึงพี่มากพวกมนุษย์มันเผาป่าของเราทีแรกเขาตั้งใจจะรอพระเอกอยู่ที่นั่นแต่มันร้อนมากจนทนไม่ไหวเขาเลยหนีออกมาในตอนนั้นอีรังร้องไห้ด้วยความดีใจในที่สุดก็ได้เจอกับพี่ชายอีกครั้งแต่เรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพระเอกเห็นว่าอีรังนั้นได้เขียนฆ่าไม่เว้นแม้แต่คนบริสุทธิ์เขาเลยจำใจต้องจัดการกับอีรังซะพระเอกพูดขึ้นมาว่านี่คือคำสั่งของผู้พิพากษาโลกหลังความตายอีรังเจ้าเขียนฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์นับไม่ถ้วนเจ้าจะต้องชดใช้บาปกรรมในวันนี้ด้วยชีวิตของตัวเองทันใดนั้นพระเอกก็ใช้ดาบฟาดเข้าไปที่น้องชายในทันทีอีรังทรุดลงไปกองกับพื้นบาดแผลนี้มันเทียบไม่ได้กับหัวใจของเขาที่แตกสลายเป็นเสี่ยงๆด้วยน้ำมือของพี่ชายภาพตัดมาในปัจจุบันอีรังคิดว่าพระเอกฆ่าเขาเพราะอยากจะชดใช้หนี้ของตัวเองเพื่อให้อาอึมได้มาเกิดใหม่นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงโกรธแค้นพระเอกนักอีรังพยายามท้าทายให้พระเอกฆ่าเขาอีกครั้งแล้วพระเอกก็ได้ใช้มีดแทงไปที่กลางอกของเขาแต่กลับพบว่าพระเอกนั้นหันปลายมีดออกทางด้านนอกอีรังบอกว่ายังไงเขาก็จะฆ่าอาอึมให้ได้เขาอยากเห็นหน้าของพระเอกตอนที่เห็นผู้หญิงที่รักตายไปอีกครั้งแต่พระเอกกลับบอกว่าถึงอีรังจะแสดงออกว่าร้ายกาจแค่ไหนแต่เขารู้ว่าจริงๆแล้วอีรังไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วก็เดินจากไปทางฝั่งนางเอกเธอได้รู้ข้อมูลจากสายสืบแบ็กว่าพวกชาวบ้านบนเกาะนั้นไม่มีใครมีญาติพี่น้องเลยและที่น่าขนลุกก็คือพวกเขาไม่ใช่คนท้องถิ่นด้วยซ้ำพวกชาวบ้านอพยพไปที่นั่นด้วยกันในช่วงปี1950ไปวันเดียวกันโดยเรือลำเดียวกันภาพตัดไปพระเอกได้มาหาทันอีพาเธอบ่นพระเอกชุดใหญ่ว่าฆ่ามนุษย์ได้ยังไงซึ่งพระเอกก็บอกไปว่ามันฉุกเฉินจริงๆเขายอมรับผิดทุกอย่างแต่อย่าแสดงออกให้มันชัดเกินไปเลยว่าเป็นห่วงเขาขนาดนั้นและพระเอกก็คิดว่านางเอกนั้นคืออาอึมกลับชาติมาเกิดแต่เธอก็ไม่มีลูกแก้วจิ้งจอกทันอีพาเลยบอกกับพระเอกว่าเลิกหมกมุ่นเรื่องนี้เถอะยังไงซะมนุษย์กับจิ้งจอกก็รักกันไม่ได้มันผิดกฎร้ายแรงแต่ในตอนนั้นนางเอกก็โทรมาพอดีแล้วชวนพระเอกไปกินข้าวท่าทางพระเอกนั้นตื่นเต้นสุดๆทำให้อีพายอมปล่อยไปแม้จะไม่เต็มใจนักแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องกลับก่อนเที่ยงคืนจากนั้นพระเอกได้มาหานางเอกที่บ้านโดยเอาช่อจิ้งจู้ฉายมาแลกกับอาหารพระเอกนั้นไม่อยากติดหนี้เพราะจิ้งจอกมีหน้าที่ต้องตอบแทนซึ่งส่วนมากต้นจิ้งจู้ฉายจะใช้เป็นของขวัญในวันขึ้นบ้านใหม่นางเอกคิดว่าเธอจะเอาไปใส่แจกันหรือต้มกินดีพระเอกเลยบอกว่าตอนที่นิวเคลียร์ถล่มและไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่จิ้งจู้ฉายโตก่อนใครเพื่อนเลยนะเหมือนเธอเลยไม่ใช่หรอนางเอกก็บอกว่าใช่แล้วรูปหัวพระเอกทำให้พระเอกอึ้งแล้วถามว่าทำอะไรนางเอกเลยบอกไปว่าพวกสัตว์ชอบให้รูปหัวไม่ใช่หรอเธอทำเหมือนกับอาอึมไม่มีผิดเมื่อกินข้าวกันเสร็จทั้งคู่ก็ได้คุยกันดูเหมือนว่านางเอกจะยังอยู่ที่บ้านหลังเดิมเพื่อรอให้พ่อแม่ของเธอนั้นกลับมาบางครั้งเธอก็ร้องไห้ไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าเหงาหรือเปล่าจากนั้นนางเอกก็ร้องไห้ออกมาเธอจับหูตัวเองแล้วบอกว่ามันทำให้หยุดร้องได้นะเธอได้เทคนิคนี้มาตอน9ขวบทำให้พระเอกคิดถึงอาอึมขึ้นมาท่าเดียวกันเป๊ะพระเอกบอกกับนางเอกว่าต่อไปนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนคนทั่วไปเถอะเขาจะช่วยเธอตามหาพ่อแม่เองนางเอกเลยคิดว่ารักแรกของพระเอกนั้นเป็นเธอหรือเปล่าพระเอกเลยบอกไปว่ารักแรกของฉันบอบบางเหมือนดอกไม้เหอะตัดภาพไปที่อีรังเขาได้ไปหาผู้ชายคนที่มารับเด็กไปจากเกาะซึ่งเขาก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตอีรังในตอนที่โดนพระเอกฆ่าอีกด้วยเขาเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตยืนยาวกว่า600ปีเพราะพลังจากดินแดนของอีรังและดูเหมือนว่าเขาจะ
รับใช้ใครบางคนอยู่และเด็กคนนี้ก็ถูกเลี้ยงมาเพื่อทำอะไรบางอย่างภาพตัดมาที่นางเอกเธอจะไปงานศพของแม่นักเขียนคิมแต่พระเอกก็เป็นห่วงอีกทั้งพระเอกจะไม่อยู่อีก 2-3 วันพระเอกได้เข้าไปในร้านค้าแล้วออกมาพร้อมกับถุงเครื่องรางเป็นเมล็ดถั่วแดงตามจำนวนอายุของนางเอกพระเอกบอกว่าให้นางเอกพกติดตัวไว้ตลอดและเมื่อนางเอกแยกตัวออกไปเธอก็ได้ส่งข้อความมาหาพระเอกว่าเขาชอบดูหนังเรื่องอะไรนางเอกนั้นอยากจะรู้จักพระเอกให้มากกว่านี้แล้วก็โผล่ออกมาบายบายอีกทีฟิลแฟนมากทางฝั่งพระเอกได้ไปหาท่านอีพาเพื่อรับทราบบทลงโทษจากความผิดของเขาที่ฆ่ามนุษย์พระเอกบอกว่าคราวนี้ไปที่ไหนล่ะเขาแก่แล้วขอที่อุ่นๆ นะเขานั้นหนาวง่ายซึ่งท่านอีพาก็บอกว่าในบทลงโทษนั้นพระเอกจะต้องกักตัว1สัปดาห์ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายและเมื่อประตูเปิดออกลมหนาวก็โชยมาภาพตัดไปยูริได้มาหาหมอที่คลินิกเหมือนพยายามแค่มาล่อเหยื่อแต่เมื่อหมอเห็นแผลที่หน้าอกเธอก็ได้ทำหน้าสงสารเธอเลยหงุดหงิดแล้วบอกว่าเธอจะไม่คืนสร้อยถ้าอยากได้ก็มาแย่งไปแล้วก็ออกไปจากคลินิกเมื่อนางเอกไปถึงงานศพเธอก็ได้ขอโทษที่มาช้านักเขียนคิมได้มานั่งระบายความเศร้ากับนางเอกด้วยความเสียใจที่เสียแม่ไปจากนั้นอีรังก็มาหานางเอกที่งานศพเขาบอกนางเอกว่าพระเอกคิดว่ารักแรกของเขามาเกิดใหม่เป็นเธอเขาถึงฆ่าหมอผีคนนั้นทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะต้องรับโทษทำให้นางเอกเริ่มร้อนใจแล้วถามว่าพระเอกอยู่ที่ไหนแต่อีรังก็ไม่ยอมบอกและก่อนจะกลับอีรังก็ได้บอกนางเอกว่าถ้าไม่อยากตายคืนนี้ห้ามหลับเด็ดขาดแล้วก็แอบทำลายถุงใส่ถั่วแดงที่พระเอกให้นางเอกไว้ภาพตัดไปที่พระเอกถูกส่งตัวไปที่คุมขังภูเขาหิมะเวลาในคุมนรกเดินเร็วกว่าดินแดนอันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก1วันบนโลกเท่ากับ7ปีในคุมนรกจะไม่ได้กินไม่ได้นอนแม้จะตายก็ตายไม่ได้ทางฝั่งนางเอกเธอพยายามโทรหาพระเอกแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยในระหว่างที่กำลังเดินออกมาอยู่ดีๆไฟระหว่างทางทุกดวงก็ดับลงเธอได้เจอกับเด็กน้อย2คนเด็กๆนั้นกำลังตามหาพ่อนางเอกเลยจะช่วยตามหาแล้วก็เผยให้เห็นรูปของผู้ตายในงานศพว่าเป็นรูปของเด็ก2คนนั้นซึ่งนางเอกก็ไม่รู้เลยในตอนนั้นแจฮวานก็มาพอดีนางเอกได้หันไปคุยกับเขาแต่พอหันกลับมาก็พบว่าเด็กๆได้หายไปแล้วเมื่อเดินออกมาแจฮวานได้แยกทางไปจากนั้นนางเอกก็หยิบถุงถั่วแดงขึ้นมาดูก็พบว่ามันขาดไปหมดแล้วทันใดนั้นเด็ก2คนที่เจอในงานดึงผ้าพันคอของนางเอกจนหายใจไม่ออกและได้สลบไปแจฮวานที่เห็นพอดีก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทางฝั่งพระเอกเขาได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกพระเอกพยายามเรียกหาท่านอีพาพระเอกบอกว่าเพิ่มโทษให้เขาไปอยู่ขุมนรกคมหอกก็ได้เขาต้องออกไปภายในวันนี้ถึงแม้จะกลับออกมาในสภาพไหนก็ตามหลังจากนั้นแจฮวานได้พานางเอกกลับมาที่บ้านเมื่อนางเอกฟื้นแจฮวานก็ถามนางเอกว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกเลยบอกไปว่าเธอเจอเด็กผู้หญิง2คนใส่ชุดเดรสและใส่รองเท้าสลับข้างกันแจฮวานเลยบอกว่านั่นมันผีชัดๆเขาว่ากันว่าพวกผีจะชอบทำอะไรให้ตรงข้ามกับพวกมนุษย์เขาได้หยิบหนังสือเล่มนึงขึ้นมาหาข้อมูลแล้วบอกว่าที่จัดงานศพนั้นเคยเป็นสุสานเด็กมาก่อนแต่นางเอกก็สังเกตเห็นบางอย่างแล้วทักไปว่าแล้วทำไมนายถึงอ่านหนังสือกลับหัวล่ะทันใดนั้นไฟก็กระพริบติดๆดับๆขึ้นมาแจฮวานได้หายตัวไปแล้วผีเด็กก็โผล่มาจากใต้โซฟานางเอกรีบวิ่งตีนแตกออกมาเธอได้เข้าไปหลบในตึกผีเด็กพยายามพังประตูเข้ามาแต่สุดท้ายเสียงก็ได้เงียบลงเมื่อนางเอกมองออกไปข้างนอกก็ไม่เห็นใครแต่กลับพบว่าผีเด็กได้เข้ามาข้างในแล้วและนางเอกก็ได้วิ่งหนีขึ้นบันไดไปทางฝั่งพระเอกเขาได้มาที่สะพานคุ้มนรกคมหอธนีพาบอกว่าถ้าก้าวขึ้นสะพานไปแล้วพระเอกจะกลับมาไม่ได้อีกจนกว่าจะข้ามสะพานไปยังอีกฟากเมื่อพระเอกก้าวขึ้นไปคมหอกแหลมนับร้อยเล่มก็พุ่งเข้ามาอย่างรัวๆเฉียวแขนแทงขาและปักที่หน้าอกจนเลือดแทบจะท่วมตัวแต่พระเอกก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนทนไม่ไหวล้มลงไปนอนหมดสภาพแต่ในตอนนั้นเขาก็ได้คิดว่าความเจ็บปวดจากคมหอกนี้คงไม่ทรมานเท่าการเห็นคนที่รักตายไปอีกครั้งพระเอกพยายามฝืนตัวเองแล้วคลานข้ามสะพานไปจนถึงฝั่งทางฝั่งนางเอกเธอวิ่งหนีมาที่ชั้นดาดฟ้าและกลับพบว่าผีเด็กเป็น10คนได้ตามเธอมาพวกมันร้องขอชีวิตของเธอเธอเดินถอยหลังจนสุดขอบรั้ว
และผีเด็กก็ได้เข้ามารุมถึงเธอทำให้นางเอกนั้นตกลงไปด้านล่างแล้วพระเอกก็มาช่วยไว้ได้ทันแต่สภาพของพระเอกนั้นก็คือเจียนตายแล้วเหมือนกันนางเอกเข้ามาหาพระเอกแล้วบอกว่าอย่าตายนะเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจทำให้เผยลูกแก้วจิ้งจอกออกมาแล้วพระเอกก็ได้รู้ว่าเธอนั้นคืออาอึมคนรักของเขาที่รอมานานแสนนานพระเอกบอกว่าเขานั้นรอนางเอกอยู่เหมือนกันจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เด็กทารกนางเอกพาตัวพระเอกกลับมาที่ห้องของเขาในระหว่างที่ทำแผลให้เธอก็ได้เล่าถึงเรื่องราวในวัยเด็กของตัวเองให้พระเอกฟังว่าในตอนเด็กๆ เธอนั้นเคยอยู่โรงพยาบาลจิตเวชด้วยล่ะเพราะเธอดันไปบอกตำรวจว่าคนร้ายไม่ใช่มนุษย์เธอพยายามขอร้องให้พวกเขาปล่อยตัวเธอกลับบ้านแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เห็นด้วยนับจากนั้นเธอก็คอยจับตาดูหมอตลอดเวลาและพบว่าหมอนั้นได้ขโมยของที่โรงพยาบาลนางเอกให้หมอเลือกว่าจะให้เธอตะโกนบอกกับทุกคนหรือจะปล่อยตัวเธอกลับบ้านดีๆจากนั้นนางเอกก็ถูกส่งตัวกลับมาที่บ้านแต่เธอก็ไม่ชอบอยู่ในบ้านที่ไม่มีพ่อแม่สักเท่าไหร่เธอเลยออกมานั่งเล่นที่หน้าบ้านนางเอกได้เจอกับหิ่งห้อย2ตัวทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าพวกมันนั้นคือพ่อแม่ของเธอและเผยให้เห็นพระเอกที่แอบดูเด็กน้อยเล่นกับหิ่งห้อยอยู่ไกลๆพระเอกนั้นคอยดูแลนางเอกมาโดยตลอดจากนั้นนางเอกก็ได้ทำแผลให้พระเอกจนเสร็จและคอยเฝ้าพระเอกอยู่ทั้งคืนเมื่อถึงตอนเช้าหมอก็ร้องเสียงดังเข้ามาในห้องด้วยความเป็นห่วงจนทำให้นางเอกตื่นจนโป๊ะแตกโดนจับได้ว่าพระเอกกับหมอรู้จักกันแต่หมอก็ดีใจเข้าไปกอดพระเอกแล้วพูดว่าในที่สุดก็เจอเธอสักทีหลังจากที่นั่งหน้าโง่มา600ปีเขาซึ้งใจไปหน่อยเลยพูดผิดๆถูกๆแล้วก็ร้องไห้ออกมาจากนั้นหมอก็ได้แนะนำตัวกับนางเอกไปว่าผมเป็นข้ารับใช้ที่พักดีต่อนายท่านตั้งแต่ยังเป็นวิญญาณแห่งขุนเขาตอนนี้ผมเป็นหมอประจำตัวองคารักษ์และพ่อบ้านของเขาครับเขาซักกางเกงในไม่เป็นด้วยซ้ำที่เขายังเป็นผู้เป็นคนอยู่ได้ก็เพราะได้ผมช่วยดูแลพระเอกเลยรีบบอกให้หมอหุบปากไปซะจากนั้นหมอก็ได้เอาข้าวต้มให้พระเอกกินหมอเป่าข้าวต้มให้เพราะมันร้อนป้อนให้อย่างกับลูกแต่พระเอกก็แย่งมากินเองแต่เพราะข้าวต้มยังร้อนหน้าพระเอกเลยเป็นอย่างที่เห็นหมอบอกนางเอกว่าอย่าลืมใส่ลูกเป็ดลงไปในอ่างอาบน้ำด้วยนะเพราะว่าเขาชอบมากๆเลยล่ะทำให้พระเอกเขินรีบไล่หมอกลับทันทีภาพตัดไปที่อีรังได้มาซื้อนาฬิกาที่ร้านเมื่อเลือกเสร็จอีรังก็เห็นนาฬิกาของคนขายที่ใส่อยู่คนขายบอกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ราคาถูกแต่มันมีค่ามากเพราะพ่อของเขาได้ให้ไว้ก่อนตายมีชื่อเขียนไว้ที่สายนาฬิกาพอเขานั้นเขียนหนังสือไม่เป็นซึ่งเขาก็เป็นคนสอนให้อีรังถามคนขายว่าให้เขาได้ไหมแลกกับเรือนที่เขาจะซื้อซึ่งมีราคาที่แพงมากเขาแค่อยากจะรู้ว่าคนขายจะเลือกอะไรจากนั้นอีรังก็ได้ออกมาจากร้านเมื่อขึ้นมาบนรถก็ได้เจอกับยูริระหว่างทางอีรังคิดอะไรบางอย่างเขาเอานาฬิกาออกมาเป็นเรือนของคนขายซึ่งก็หมายความว่าคนขายเลือกนาฬิการาคาแพงและยอมเสียของของพ่อไปอีรังทิ้งนาฬิกาเรือนนั้นลงไปกลางถนนจนรถคันอื่นเหยียบเละแล้วบอกว่าเด็กหนุ่มคนนั้นได้เสียของที่มีค่าที่สุดไปแล้วเขาก็เหมือนกันภาพตัดไปในระหว่างที่พระเอกและนางเอกกินไอศกรีมช็อกโกแลตมิ้นท์ของโปรดพระเอกด้วยกันนางเอกถามพระเอกขึ้นมาว่ารักแรกของเขานั้นเป็นยังไงพระเอกเลยเล่าให้ฟังว่าเธอชื่ออาอึมที่แปลว่าเสียงสูงเธอทำอย่างกับเขาเป็นหมาเลยล่ะอาอึมรู้ว่าพระเอกเป็นจิ้งจอกก้าวหางแต่เธอก็ไม่กลัวแม้แต่น้อยแถมยังอยากได้พระเอกไปเป็นข้ารับใช้แลกกับอาหารและผ้าไหมเธอน่ารักเกินไปเขาเลยขู่แล้วก็พยายามไล่เธอจนเธอร้องไห้ลงเขาไปแต่ก็กลับมาอีกในวันนั้นเธอดื้อมากๆเลยล่ะในตอนนั้นอาอึมได้ฝึกยิงธนูกับพระเอกโดยพระเอกบอกว่าถ้ายิงไม่โดนเขาจะกินเธอซะและสุดท้ายเธอก็ยิงไม่โดนและอ้างว่ายิงธนูมันขึ้นอยู่กับลมด้วยนะซึ่งพระเอกก็บอกไปว่าเขานี่แหละคือเทพเจ้าแห่งสายลมพระเอกไล่ให้เธอกลับไปเย็บปักถักร้อยจะดีกว่าไหมแต่อาอึมก็ไม่ฟังเธอบอกให้พระเอกโยนลูกแอปเปิลขึ้นฟ้าแล้วเธอก็ยิงธนูเข้าที่ลูกแอปเปิลพอดีเป๊ะพระเอกนี่ถึงกับอึ้งว่าทำได้ยังไงอาอึมบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าทำไม่ได้แต่แค่กลัวว่าพระเอกจะเจ็บตัวเมื่อโตเป็นสาวพระเอกถามอาอึมว่าทำไมต้องเป็นธนูเธอเลยบอกว่าเธอจะฆ่าพ่อของตัวเองราชาแห่งแผ่นดินนี้
ทำให้รู้ว่าอาอึมนั้นเป็นธิดาคนที่7ของราชาและเธอก็ถูกทอดทิ้งที่เธออยากฆ่าพ่อของตัวเองก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นราชาที่ขาดทศพิธราชธรรมมีเสียงกรีดร้องดังมาจากวังหลวงทุกวันประชาชนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งคาบสมุทรมีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในวังกำลังสวมรอยเป็นพระราชาสมัยก่อนเขาเรียกมันว่ามังกรดินคืองูหรืออีมูกีนั่นเองและพระเอกก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อเพราะคิดถึงคำที่ท่านอีพาเคยบอกว่าอย่าหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตเพราะมันจะทำให้ตัวพระเอกและอาอึมคนใหม่นั้นเจอกับความหายนะพระเอกดึงผ้าติดแผลออกแล้วพบว่าแผลนั้นหายแล้วทำให้นางเอกนี่ถึงกับอึ้งภาพตัดไปชายปริศนาได้จ้างคนมาเลี้ยงเด็กทารกด้วยจำนวนเงินที่เยอะพอตัวแล้วบอกให้ปิดเป็นความลับเมื่อเธอเข้าไปในห้องทำให้รู้ว่าเด็กทารกคนนั้นได้โตมากๆแล้วภายในห้องมีผ้ายันติดไว้เต็มไปหมดเมื่อเธอเห็นหน้าเด็กก็ถึงกับตกใจเพราะมีลายเหมือนงูที่ใบหน้าและลำตัวและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าเด็กน้อยก็ได้กินเธอเข้าไปเรียบร้อยแล้วภาพตัดไปยูริได้บ่นถึงแผลเป็นที่ตัวของเธอว่ามันน่าเกลียดเหมือนบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าเธอมาจากสวนสัตว์และหมอก็มองเธอด้วยสายตาที่สงสารอีรังเลยบอกว่าก็จัดการเขาสิถ้าไม่มีตาก็มองไม่ได้แล้วแต่ในระหว่างนั้นอีรังก็ได้ยินเสียงบางอย่างแล้วบอกให้ยูริหยุดรถชายหนุ่มนักเบสบอลกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นสนุกด้วยการทำร้ายน้องหมาจนเลือดท่วมตัวระหว่างที่คนหนึ่งในนั้นกำลังจะปาลูกเบสบอลอีรังก็เข้ามาห้ามและจับมันหักแขนเมื่อสองคนที่เหลือจะเข้ามาช่วยแต่ก็โดนยูริจัดการสมอบอีรังบอกว่าอย่าเพิ่งร้องไห้สิฉันเพิ่งเริ่มเองจากนั้นอีรังได้ให้พวกมันเล่นเกมจับไพ่โชคดีโชคร้ายชายหนุ่มจับได้บัตรขายความสามารถยูริแสดงความยินดีกับพวกมันทำให้พวกมันนั้นดีใจแล้วยูริก็บอกว่าพวกนายคงจะเข้าใจอะไรผิดนะเมื่ออีรังรู้ว่าพวกมันเล่นเบสบอลเก่งอีรังเลยบอกว่าพวกนายได้ขายความสามารถของตัวเองไปแล้วและบอกให้ยูริหักแขนพวกมันซะหลังจากนั้นเมื่ออีรังกำลังจะกลับน้องหมาก็เข้ามาหาเหมือนจะขอบคุณที่เข้ามาช่วยมันยูริอยากพามันกลับไปด้วยแต่อีรังก็บอกว่าไม่ได้เผยให้เห็นภาพในอดีตพระเอกเคยให้น้องหมากับอีรังแต่เมื่อพระเอกจากไปพวกมนุษย์ก็เข้ามาเผาป่าทำให้อีรังสูญเสียทุกอย่างที่รักไปแม้กระทั่งน้องหมาของเขาอีรังบอกว่าเขาไม่ชอบหมาเพราะว่ามันอายุสั้นแต่เมื่ออีรังเดินหนีไปยูริก็เรียกน้องหมาให้ไปด้วยกันทางฝั่งนางเอกและพระเอกได้มาที่จัดงานศพเพื่อตามหาเด็กสองคนนั้นนางเอกคิดว่าเด็กๆอาจจะอยากบอกอะไรเธอพระเอกจึงเรียกให้เด็กๆออกมาเมื่อทั้งคู่ปรากฏตัวพระเอกก็เรียกพวกเขาเข้าไปไกลๆแล้วก็เคคนละหนึ่งโป๊กแล้วบอกเด็กๆว่าพวกเธอไม่ควรยึดติดกับมนุษย์นะโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้ด้วยนางเอกได้เอาข่าวของพวกเธอให้ดูแล้วถามว่าพวกเธอเป็นเหยื่อของคดีนี้ใช่ไหมภาพตัดไปชายหนุ่มที่เป็นอาของเด็กๆและเหมือนจะมีอาการเมาเหล้าเดินวอยๆเข้ามาหาพ่อของเด็กๆแล้วบอกว่าพวกนักข่าวเขียนข่าวแรงขึ้นไปทุกทีเขาปาหนังสือพิมพ์แล้วก็เดินจากไปเมื่อพ่อได้อ่านข่าวก็ได้แต่ร้องไห้ในข่าวบอกว่าเด็กๆนั้นถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังจนเกิดอุบัติเหตุตกตึกจนเสียชีวิตจากนั้นนางเอกได้เข้ามาหาพ่อแล้วบอกว่าเธอสนิทกับลูกๆของเขาพ่อได้บอกว่าเขาเป็นคนขับรถบรรทุกเลยไม่ค่อยอยู่บ้านแต่เขาก็ฝากลูกไว้กับอาแต่วันนั้นอาของเด็กๆก็ไปทำธุระนางเอกถามว่าในกระเป๋านั้นมีลูกเชอรี่อยู่ด้วยใช่ไหมทำให้พ่อคิดว่านางเอกคงสนิทกับลูกๆของเขาจริงๆพ่อบอกว่าพวกเธอคงไม่ชอบเลยไม่ได้แตะแม้แต่ลูกเดียวนางเอกเลยขอร้องให้พ่อมากับเธอหน่อยภาพตัดไปที่พระเอกกำลังขู่ให้อาของเด็กๆบอกความจริงจนในที่สุดเขาก็เล่าว่าวันนั้นเขาเมามากเขาได้พยายามล่วงเกินเด็กๆทำให้หนูน้อยวิ่งหนีจนตกตึกเสียชีวิตในเวลาเดียวกันพ่อก็ได้ฟังอยู่เขาเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นไว้ใจผิดคนนางเอกบอกว่าที่พวกเด็กๆไม่กินเชอรี่ก็เพราะพวกเธอคิดว่ามันเป็นของมีค่าที่พ่อให้พวกเธอเลยอยากจะเก็บมันไว้ทำให้พ่อร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจจากนั้นนางเอกและพระเอกก็ได้ส่งเด็กๆไปยังโลกหลังความตายแต่ในตอนนั้นก็เจอกับผีเด็กหลายคนยืนมองอยู่พระเอกเลยไล่พวกเขาไปเล่นตรงอื่นพระเอกเล่าว่าเมื่อก่อนมีธรรมเนียมที่น่าเศร้าอยู่พวกเขาจะไม่ติดป้ายชื่อหลุมศพเพื่อไม่ให้พ่อแม่หาหลุมศพเจอจะได้ไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่เด็กๆก็น่าสงสารเหมือนกันพวกเด็กๆจะต้องปล่อยวางถึงจะไปจากที่นี่ได้แต่มันก็คงเป็นเรื่องยากไปแล้วสำหรับเด็กๆพวกนี้แต่ในตอนนั้นฝนก็ตกลงมาพระเอกรีบกางร่มแล้วบอกว่าจะเลี้ยงเหล้าหรือเบียร์ดีล่ะพ
พวกมนุษย์ชอบแสดงความขอบคุณด้วยของพวกนี้ไม่ใช่หรอแล้วก็รีบเดินไปนางเอกรีบวิ่งตามไปอยู่ในร่มด้วยโดยบอกว่าเธอทำร่มหายไปแล้วแต่ความจริงนั้นเธอตั้งใจทิ้งมันไว้ต่างหากในระหว่างทางทั้งคู่ก็คลั่งรักไม่ไหวผลักร่มกันไปมาเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องเปียกทางฝั่งยูริเธอได้มาหาหมอที่คลินิกเพื่อพาน้องหมามารักษายูริบอกว่าเธอขโมยน้องหมามาหมอเลยบอกให้เธอคืนสร้อยเพราะเขาต้องใช้คุยกับหมาทำให้หมอรู้ว่ายูริไม่ได้เป็นคนทำร้ายมันและบอกเธอไปว่าทำได้ดีมากเขาไม่ชอบโจรขโมยสร้อยแต่ชอบโจรขโมยหมานะภาพตัดไปที่พระเอกและนางเอกได้มาเดทกันนางกินเบียร์ชิวๆแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆในชีวิตชอบหนังอะไรมีความฝันหรือเปล่าพระเอกบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขานั้นอยากเป็นมนุษย์แล้วถามนางเอกกลับซึ่งนางเอกก็บอกว่าเธอแค่อยากอยู่กับพ่อแม่พระเอกเลยบอกให้นางเอกส่งรูปพ่อแม่ของเธอให้เขาจากนั้นพระเอกได้มาส่งนางเอกที่บ้านเมื่อพระเอกกลับไปหิ่งห้อยที่นางเอกเคยเจอตอน9ขวบก็กลับมาทำให้เธอรู้ว่าเป็นพระเอกสินะที่คอยดูแลเธอมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้จากนั้นพระเอกได้ไปหาท่านอีพาเพื่อขอให้เขาช่วยตามหาพ่อแม่นางเอกให้อีพาบอกว่าพวกเขาคือคนที่เธอมองไม่เห็นหมายความว่าไม่ได้อยู่ทั้งในโลกหลังความตายและโลกมนุษย์และเธอก็จะไปถามคนที่จับตัวพวกเขาไปพระเอกนี่ถึงกับงงว่าใครที่จับตัวพ่อแม่นางเอกไปภารกิจของเขาทำไมมันยากขึ้นไปเรื่อยๆทางฝั่งนางเอกเธอได้เจอกับท่านประธานช่องที่เธอทำงานอยู่และเผยให้เห็นว่าเป็นชายปริศนาคนนั้นดูเหมือนว่านางเอกจะไม่รู้อะไรเลยพูดคุยกับเขาอย่างสบายใจตามประสาเจ้านายกับลูกน้องแต่ลับหลังเธอนั้นใบหน้ายิ้มแย้มของเขาก็ได้เปลี่ยนไปทางฝั่งพระเอกเขาได้มาหาลุงเจ้าที่ที่นางเอกเคยเจอที่ป้ายรถเมล์เพื่อถามเรื่องพ่อแม่ของนางเอกตอนแรกลุงก็ไม่ยอมบอกพระเอกเลยจัดไปให้หนึ่งยกจนเลือดออกจมูกลุงเลยยอมบอกไปว่านายอำเภอคือคนที่รู้เรื่องนี้ทำให้พระเอกรีบมาหานางเอกทันทีในเวลาเดียวกันอีรังก็ได้มาคูลุงเจ้าที่และถามถึงเขี้ยวเสือลุงบอกว่ามันเป็นแค่ตำนานแต่อีรังก็เถียงว่าฉันก็ตำนานยังมายืนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ขู่จนลุงบอกอะไรบางอย่างกับเขาภาพตัดไปพระเอกพานางเอกมาที่งานแห่งหนึ่งระหว่างที่พระเอกขอตัวไปสำรวจบริเวณรอบๆแล้วบอกให้นางเอกรออยู่ตรงนี้แต่นางเอกก็บังเอิญเจอกับร้านเช่าชุดฮันบกพอดีเมื่อพระเอกกลับมาแต่กลับไม่เจอนางเอกเขาตามหาเธอไปเรื่อยๆจนเจอกับหญิงสาวที่ใส่ชุดฮันบกคล้ายคลึงกับอาอึมพระเอกตามเธอไปจนถึงสะพานและพบว่าเธอคนนั้นก็คือนางเอกเมื่อพระเอกเห็นนางเอกในชุดฮันบกทำให้เขาอดใจไม่ไหวพระเอกรีบเข้าไปคว้าตัวนางเอกแล้วก็บรรจงจูบลงไปซึ่งนางเอกก็ไม่ได้ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อเริ่มคิดได้นางเอกผละตัวออกแล้วถามพระเอกว่าเมื่อกี้นายจูบฉันหรือจูบรักแรกที่ตายไปแล้วฉันไม่ใช่เงาของใครเพราะงั้นตัดสินใจมาเดี๋ยวนี้เลยว่านายจะยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาหรือว่าจะมองฉันให้ชัดๆฉันว่าฉันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันอย่างกรุ้มกริ่มหลังจากนั้นพระเอกก็ได้บอกนางเอกถึงเหตุผลที่มาที่แห่งนี้เขาพานางเอกมาหานายอำเภอซึ่งนายอำเภอก็เป็นวิญญาณแห่งขุนเขาที่เคยปกครองเกาหลีมาก่อนในระหว่างที่ทั้งคู่จะไปหาหมอดูก็มีกลุ่มคนมองมาที่พระเอกและนางเอกด้วยสายตาแปลกๆเมื่อถึงสำนักหมอดูดูเหมือนว่าหมอดูคนนี้จะเป็นแค่หมอดูมั่วๆเขาใช้แอปในการดูดวงแต่ก็ทักนางเอกขึ้นมาว่าชาติก่อนนางเอกเคยเป็นเจ้าหญิงแต่กลับบอกว่าพระเอกเป็นกรรมกรทำให้พระเอกหงุดหงิดว่านี่มันมั่วชัดๆเลยจะเดินออกทันทีแต่ในระหว่างนั้นหมอดูก็พูดขึ้นมาว่าพระเอกกับนางเอกไม่ควรอยู่ด้วยกันเลยมันจะทำให้มีใครบางคนต้องตายไม่น่ามาเจอกันตั้งแต่แรกหลังจากนั้นพระเอกก็เกิดรำคาญใจกับคำพูดของหมอดูตรงข้ามกับนางเอกที่เธอไม่เชื่อและไม่ยึดติดกับเรื่องพวกนี้แต่ในตอนนั้นมีลูกธนูพุ่งเข้ามาหาทั้งคู่และพระเอกก็หยุดไว้ได้ทันมีจดหมายจากนายอำเภอว่ามาเจอกันที่ศาลากลางทั้งคู่เลยรีบไปทันทีในเวลาเดียวกันนั้นอีรังก็ได้มาหาหมอดูซึ่งอีรังก็รู้ว่าหมอดูไม่ใช่คนธรรมดาเผยให้เห็นภายใต้แว่นดำนั้นคือดวงตาที่มีแต่ตาขาวหมอดูทักว่าวันนี้พวกจิ้งจอกมารวมญาติกันหรือไงทำให้อีรังรู้สึกได้ทันทีว่าพระเอกก็เพิ่งจะมาที่นี่อีรังอยากได้ของที่ทำให้จำเรื่องราวในชาติก่อนได้โดยใช้เงินมาแลก
แต่หมอดูกลับด่าว่าเจ้าโง่หรือไงของพวกนี้ไม่ได้แลกด้วยเงินแต่แลกกับของที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเจ้าและถ้าคิดจะใช้กำลังแย่งไปก็จะถูกดูดเข้าไปในถุงนี้ภาพตัดไปเมื่อพระเอกและนางเอกมาถึงศาลากลางและได้เจอกับนายอำเภอดูเหมือนว่าเจ้าสาวที่พระเอกฆ่าตายเมื่อตอนต้นเรื่องจะเป็นน้องสาวของนายอำเภออีกด้วยในตอนนั้นก็มีทหารนับ10บุกเข้ามาล้อมตัวทั้งคู่พระเอกพาตัวนางเอกออกไปห่างๆแล้วบอกว่ารอเขาแค่5นาทีจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในระหว่างที่พระเอกจัดการกับพวกทหารก็มีทหารนายหนึ่งลอบกัดเข้ามาทำร้ายนางเอกพระเอกเลยใช้ท่ายากเตะหอกไปหาทหารคนนั้นแต่นายอำเภอก็เข้ามาขวางหอกไว้ได้ทันแล้วบอกกับทหารว่าอย่าทำอะไรที่เสียศักดิ์ศรีแบบนี้อีกและเชิญนางเอกขึ้นไปนั่งรอด้านบนกับเขาระหว่างการต่อสู้นางเอกก็รู้สึกเป็นห่วงพระเอกที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะเธอตลอดนายอำเภอถามเธอว่าเจ้ามีใจให้จิ้งจอกหรือโดนมนต์สะกดของมันกันแน่นางเอกเลยบอกไปว่าเธอหลอกใช้อียอนเพื่อตามหาพ่อแม่ของเธอแต่มันก็ทำให้อียอนต้องเจ็บตัวทุกครั้งตอนนี้เธออยากจะฆ่าทุกๆคนรวมถึงนายอำเภอด้วยแล้วก็รีบไปจากที่นี่ซะทางของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เธอจะปลูกมันขึ้นมาเองทำให้นายอำเภอหัวเราะแล้วบอกว่าเธอนี่ตลกเหมือนที่ได้ยินมาเลยนะนางเอกนี่ถึงกับงงจากนั้นพระเอกก็จัดการกับทหารจนเรียบและเมื่อถึงตานายอำเภอทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันนายอำเภอใช้กระจกสะท้อนดาบของพระเอกไปหานางเอกแต่พระเอกก็เข้ามาช่วยไว้ได้แล้วบอกว่านายจะฆ่ามนุษย์ด้วยกระจกพระจันทร์หนึ่งใน4อัญมณีของวิญญาณแห่งขุนเขาทั้ง4ที่มีไว้เพื่อปกป้องมนุษย์งั้นหรอนายอำเภอเลยตอบกลับมาว่าแล้วลูกแก้วจิ้งจอกที่มีไว้ปกป้องมนุษย์หรือปกป้องแค่คนคนเดียวล่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็สู้กันแบบแฟร์ๆ no อาวุธ no สกิลในระหว่างนั้นนายอำเภอก็ด่าพระเอกว่านายมันโง่จริงๆไปหลงรักมนุษย์อีกได้ยังไงซึ่งพระเอกก็ไม่สนใจสู้ต่อไปจนสุดท้ายพระเอกก็เป็นฝ่ายชนะจากนั้นพระเอกก็ชวนนายอำเภอไปกินกาแฟทำให้นางเอกงงว่าทั้งคู่นี่มันยังไงกันแน่พระเอกเลยบอกไปว่านายอำเภอคือเพื่อนรักของเขาตัวตนที่แท้จริงก็คือหมีพระจันทร์ทางฝั่งท่านอีพาก็หงุดหงิดเสียงดังโวยวายถึงเรื่องที่มีคนพกโทรศัพท์ลงไปในนรกแถมยังด่ายมทูตที่พูดจาไม่ดีกับเธออีกด้วยในเวลาเดียวกันเธอได้โทรหาสามีแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายและบ่นพึมพำว่าเขาคิดยังไงถึงไปแต่งงานกับพี่สาวของราชายอมราบางครั้งเธอก็น่ากลัวจนไม่รู้จะพูดอะไรออกไปเลยในตอนนั้นหมอก็ได้นัดเจอกับยูริในร้านเพื่อขอโทษที่เขาอาจจะเคยมองเธอผิดไปคนเลวที่ไหนจะสงสารหมาตัวน้อยๆที่ไม่มีทางสู้และยูริก็บอกว่าให้หมอเลี้ยงน้องหมาตัวนั้นด้วยเพราะผู้มีพระคุณของเธอไม่ชอบหมาเธอเอามันกลับไปไม่ได้หมอเลยอยากรู้ว่าเขาเป็นใครซึ่งยูริก็บอกว่าเป็นคนที่ช่วยเธอมาจากสวนสัตว์เขาฉีกคนดูแลสัตว์เป็นชิ้นๆเลยล่ะเดี๋ยวหมอก็ได้เจอกับเขาตัดภาพไปพระเอกและนางเอกได้พานายอำเภอมากินกาแฟที่ร้านนางเอกเอารูปพ่อแม่ของเธอให้นายอำเภอดูเพื่อถามหาเบาะแสนายอำเภอเลยบอกว่าเขาหายตัวไปเมื่อวันที่3ตามปฏิทินจันทรคติใช่ไหมซึ่งนางเอกก็บอกว่าใช่มันตรงกับวันที่เกิดอุบัติเหตุเขาเล่าต่อว่าในวันนั้นมีผู้ชายใส่ชุดสูทสีกรมมาหาเขาและบอกเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นที่ยออูโกแกซึ่งเขาก็ตั้งทำให้มันเกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นแต่นายอำเภอก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่จะมีการทำร้ายมนุษย์เลยไม่ได้ส่งคนของเขาไปช่วยตอนแรกก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นแค่ปลอมตัวเป็นมนุษย์แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นมนุษย์จริงๆเพราะนายอำเภอได้กลิ่นของมนุษย์จากตัวเขาซึ่งความจริงแล้วพ่อแม่ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นลูกสาวตั้งแต่แรกนายอำเภอบอกถึงลักษณะของชายคนนั้นเท่าที่เขาจำได้ว่าใบหน้าของเขานั้นเลือนลางแทบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำหน้าตาธรรมดามากจนไม่มีจุดเด่นอะไรเลยแต่ที่หน้าผากถึงจะเห็นลางๆแต่ก็มีรอยตีตรามนุษย์อยู่ด้วยซึ่งมันก็เป็นบทลงโทษแบบหนึ่งในอดีตที่เอาไว้ใช้ตีตรากับพวกอาชญากรเป็นตัวอักษรซอที่หมายถึงตะวันตกกะยองที่หมายถึงโซรวมเป็นซอกยองและนั่นก็หมายความว่าการที่เขามีตีตรามนุษย์เขาจะต้องเกิดก่อนสมัยราชวงศ์โชซอนอย่างแน่นอนและก่อนที่นายอำเภอจะกลับเขาก็ได้แอบบอกพระเอกว่าอย่าอยู่ใกล้นางเอกมากเกินไปเพราะตามที่ชายชุดกรมคนนั้นบอกนางเอกนั้นมีสายเลือดกษัตริย์และมีวิญญาณกษัตริย์อยู่ในตัวเธอภาพตัดไปที่เด็กปริศนาขณะที่นั่งเล่นอยู่ในสวนก็มีนกบินมาชนกับบ้านแล้วก็ร่วงหล่นลงมานอนแน่นิ่งเด็กน้อย
อยเก็บเขาขึ้นมาและพยายามทำอะไรบางอย่างจนสุดท้ายนกตัวนั้นก็ฟื้นขึ้นและบินออกไปในที่สุดจากนั้นนางเอกก็ได้คิดทบทวนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมผู้ชายคนนั้นจะต้องตามล่าเธอทำไมพ่อแม่จะต้องมารับกรรมแทนเธอและทำไมพระเอกถึงคอยปกป้องเธออยู่ตลอดเวลาแต่พระเอกก็บอกว่าเขาแค่อยากให้นางเอกใช้ชีวิตยังมีความสุขไม่ต้องทำอะไรเพื่อเขาและเชื่อใจเขาก็พอจากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกไปตามหาคนร้ายด้วยกันพระเอกรับโทรศัพท์อีรังที่โทรเข้ามา20กว่าสายแล้วอีรังบอกว่าเขาก็แค่คิดถึงแต่พระเอกก็ตอบกลับไปว่าปลอมมากและทั้งคู่ก็ได้นัดเจอกันจากนั้นพระเอกได้ยืมผู้กันของนักเขียนมาเขียนคำว่าหาที่รองเท้าของเขาซึ่งมันก็เป็นเหมือนการทำเครื่องรางเพื่อตามหาคนที่มีตีตรามนุษย์อยู่ที่หน้าผากตามแผนนั้นอีรังจะต้องใส่มันแล้วรองเท้าจะพาไปหาตัวคนร้ายเองเพราะถ้าให้ถามตรงๆอีรังคงจะไม่บอกแน่ๆและนี่ก็เป็นแค่โอกาสเดียวห้ามคลาดสายตาจากอีรังเด็ดขาดจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปหาอีรังที่สำนักหมอดูพระเอกก็บ่นอีรังว่าจะมาหาหมอดูคนนี้ทำไมเขาชอบพูดจาเลอะเทอะแต่หมอดูก็เผยให้เห็นดวงตาของเขาและใช้แว่นขยายส่องเข้ามาที่พระเอกจนได้รู้ว่าพระเอกเป็นของที่มีค่าที่สุดในชีวิตของอีรังหมอดูได้ส่งแว่นตาให้กับอีรังแล้วอีรังก็เดินออกไปพร้อมกับบอกว่าเขาได้ขายตัวพระเอกให้กับหมอดูไปแล้วเมื่ออีรังเดินออกมาก็พบว่ารองเท้าของเขานั้นหายไปแล้วก็บ่นใส่พระเอกว่าจะมาทำตัวเป็นเด็กเอาตอนนี้เนี่ยนะแล้วอีรังก็ได้ใส่รองเท้าพระเอกกลับไปทางฝั่งพระเอกและนางเอกเมื่อเห็นอีรังเดินออกไปแล้วทั้งคู่ก็จะรีบตามกันไปแต่ในระหว่างนั้นหมอดูก็มารั้งพระเอกไว้และดูดพระเอกเข้าไปในถุงนางเอกนี่ถึงกับอึ้งตาค้างและมันก็ทำให้เธอต้องตัดสินใจว่าจะเลือกตามอีรังไปหรือจะช่วยพระเอกถึงแม้จะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้รู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงแต่สุดท้ายนางเอกก็เลือกที่จะช่วยพระเอกหมอดูบอกว่าก็ต้องทำตามกฎโดยเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอมาแลกและจะต้องกลับมาก่อน3ทุ่มไม่อย่างนั้นจะถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะทำให้นางเอกรีบกลับบ้านมาหาของที่มีค่าของเธอและเมื่อคิดว่าเจอของที่ใช่แล้วนางเอกก็ได้กลับไปที่นั่นแต่พบว่าประตูได้ปิดไปแล้วนางเอกพยายามร้องเรียกให้หมอดูมาเปิดประตูให้และสุดท้ายนายอำเภอก็เป็นคนมาเปิดประตูนางเอกกลับมาที่สำนักหมอดูได้ตรงเวลาเป๊ะเธอเอากล่องดนตรีที่พ่อแม่เธอให้ในวันเกิดและเป็นวันสุดท้ายที่เธอได้เจอกับพวกเขาเป็นของสิ่งเดียวที่เชื่อมใจของเธอกับพ่อแม่เอาไว้แต่เมื่อหมอดูใช้แว่นขยายส่องกลับพบว่ามันยังใช้แลกกับตัวพระเอกไม่ได้นางเอกพยายามขอร้องว่าทำยังไงก็ได้เธอจะตอบแทนเขาเองจากนั้นหมอดูได้ส่องแว่นขยายไปที่ตัวนางเอกและพบกับอะไรบางอย่างเขาขอดูลายมือนางเอกแล้วบอกว่าเธอนั้นเกิดมาพร้อมกับชะตาที่ไม่ธรรมดาน้ำและไฟอาจจะสู้กันแผ่นดินอาจจะดำมืดแต่โลหะจะมีอำนาจครอบครองต่อให้ถูกห้อมล้อมด้วยความมืดมิดดวงจันทร์ก็จะส่องจากหน้าผาของเธอในตัวเธอนั้นมีลูกแก้วจิ้งจอกนั่นแหละคือดวงจันทร์ของเธอหมอดูขอลูกแก้วกับนางเอกเพราะถึงไม่มีมันเธอก็มีความสุขมากพอแล้วซึ่งนางเอกก็ยอมแลกทันทีและบอกว่าเธอไม่เชื่อกับเรื่องของโชคชะตาอยู่แล้วเมื่อการแลกเปลี่ยนสำเร็จหมอดูก็บอกว่าลายมือของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วเผยให้เห็นทางฝั่งของเด็กชายปริศนาเขารับรู้ได้ว่าลูกแก้วจิ้งจอกนั้นได้หายไปแล้วทางฝั่งอีรังเขานั้นมีอาการเหมือนคนเหม่อลอยขับรถมาจนถึงบ้านของท่านประธานแต่ก็ต้องงงว่าเขานั้นมาทำอะไรที่นี่ดึกดึกดื่นดื่นและอีรังก็เหมือนจะรู้ทันว่ารองเท้าของพระเอกนั่นแหละที่เป็นตัวพาเขามาที่นี่ภาพตัดไปเมื่อพระเอกออกมาได้ก็ถามนางเอกว่าใช้อะไรแลกเขาออกมาซึ่งนางเอกก็ไม่ยอมบอกเธอบอกแค่ว่าที่เธอไม่ตามอีรังไปเพราะเธอเชื่อว่าถ้ามีพระเอกอยู่ด้วยเธอจะสามารถไว้ใจพระเอกได้เมื่อกลับมาถึงบ้านทั้งคู่ก็นั่งกินเบียร์กับตีนไก่ระบายเรื่องราวต่างๆนางเอกบอกว่าตอนแรกเธอโกรธพ่อแม่ที่ทิ้งเธอไปแล้วไม่ยอมกลับมาแต่พอรู้ความจริงว่าพ่อแม่ต้องลำบากเพราะเธอวันนี้เธอเลยซื้อตีนไก่เผ็ดมากินเพราะอยากสับสนว่าที่ร้องไห้นี่เป็นเพราะเผ็ดหรือว่าเสียใจกันแน่แต่ดูเหมือนว่าพระเอกจะกินเผ็ดไม่ได้เขาร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าฉันกำลังต่อสู้กับไก่เผ็ดอยู่จากนั้นเมื่อนางเอกเมาหลับๆตื่นๆเธอได้พูดกับพระเอกว่าอย่าดีกับฉันนักเลยถ้า
ทนายดีกับฉันมากเกินไปฉันกลัวว่าวันหนึ่งฉันจะอ่อนแอลงซึ่งพระเอกก็บอกนางเอกไปว่าฉันจะทำให้เธอได้อยู่กับครอบครัวอย่างที่เธอต้องการและเมื่อถึงเวลาฉันจะทำให้เธอลืมเรื่องของเราและกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดานะแล้วพระเอกก็ได้ไปหาท่านอีพาเพื่อถามถึงเรื่องอีมูกีว่ามันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอีพาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนปลุกมันขึ้นมาจากการหลับไหลแล้วพระเอกก็เป็นคนไปหานางเอกทั้งที่เธอก็ห้ามไว้ซึ่งก็แปลว่าอีมูกียังมีชีวิตอยู่จริงๆพระเอกบอกว่าแล้วตอนนั้นเขาจะสู้ไปเพื่ออะไรทำไมอาอึมถึงต้องยอมแลกชีวิตด้วยและถามอีพาว่าอีมูกีอยู่ที่ไหนอีพาเลยบอกว่าสิ่งที่ถูกขับออกจากบ่อน้ำหนีไปซ่อนตัวทันทีแต่เราค้นพบบางส่วนของมันภาพตัดไปที่นางเอกเธอตื่นขึ้นมาในบ้านของเด็กชายปริศนาและได้เจอกับเขาทำให้เธอสะดุ้งตื่นและพบว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเผยให้เห็นผิวหนังของนางเอกที่มีลักษณะเหมือนผิวของงูท่านอีพาได้บอกกับพระเอกว่าวิญญาณชั่วร้ายที่ขึ้นมาจากบ่อน้ำได้หนีไปซ่อนตัวในทันทีแต่เราค้นพบบางส่วนซึ่งมันก็อยู่ในตัวของนางเอกเธอทำลูกแก้วจิ้งจอกของนายหายไปเลยทำให้มีบางอย่างตื่นขึ้นมาพระเอกพูดออกมาด้วยความเสียใจทำไมถึงเป็นแบบนี้เธอรอมา600กว่าปีที่จะได้มาเกิดใหม่เธอแค่ต้องการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างคนธรรมดาทำไมมันต้องมาอยู่ในตัวเธอด้วยอีพาบอกว่าเพราะมันเป็นชะตากรรมของพวกเจ้ายังไงล่ะทำให้พระเอกรู้ว่าอีพารู้มาตลอดว่าถึงแม้นางเอกจะมาเกิดใหม่อีกกี่ชาติชะตากรรมนี้ก็จะติดตามมาด้วยเธอถึงพยายามบอกพระเอกตลอดเวลาว่าให้ลืมนางเอกไปซะในตอนนี้พระเอกรู้สึกเหมือนกับว่าเงินที่ฝากไว้ในธนาคาร600กว่าปีมันโดนโกงไปหมดแล้วและอีพาจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเขาพระเอกโกรธจนควบคุมสติตัวเองไม่ได้พยายามใช้พลังทำร้ายอีพาแต่อีพากลับบอกว่าฉันช่วยเหลือนายไว้ทั้งที่ตัวนายมีแต่หนี้สินบางอาจมาคิดว่าฉันติดค้างนายได้ยังไงแต่ในตอนนั้นสามีของอีพาเห็นท่าไม่ดีเลยเข้ามาห้ามไว้เมื่อพาตัวพระเอกออกมาคุณตาพยายามพูดปลอบใจพระเอกว่าจริงๆอีพาเธอก็คงไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้หรอกถึงเธอจะดูเย็นชาแต่เธอก็รักนายเหมือนลูกแท้ๆนะพระเอกเลยบอกว่าอย่าพูดปลอบใจเขาเลยเขาโกรธจนจะร้องไห้อยู่แล้วและไม่ว่ายังไงครั้งนี้อาอึมจะต้องไม่ตายถึงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตามตัดพาไปที่เด็กชายปริศนายืนคุยกับประธานว่าเขานั้นรู้สึกเหมือนจะร้องไห้เลยที่ต้องรอมานานขนาดนี้นายคงคิดว่าฉันเปลี่ยนไปไม่เหมือนอีมูกีคนเดิมสินะแล้วโลกที่อีมูกีและจิ้งจอกก้าวหางมีอยู่แต่ในเกมสำหรับคนยุคนี้เราไม่จำเป็นต้องมองโลกแบบเก่าอีกแล้วนายไม่คิดงั้นหรอและดูเหมือนว่าอีมูกีนั้นจะรอและอยากเจอใครบางคนที่กำลังตามหาเขาอยู่ด้วยทางฝั่งพระเอกได้กลับมาหานางเอกที่บ้านและถามถึงลูกแก้วจิ้งจอกซึ่งนางเอกก็บอกไปว่าเธอให้หมอดูไปแล้วเพื่อแลกกับตัวพระเอกเธอไม่รู้ว่ามันจะสำคัญขนาดนั้นและเธอก็เสียพระเอกไปไม่ได้เหมือนกันพระเอกเลยบอกไปว่าเขาจะต้องอยู่ที่บ้านนางเอกไปก่อนเพื่อคอยปกป้องเธอซึ่งนางเอกก็ยอมแต่โดยดีภาพตัดไปที่อีรังมานั่งกินเหล้าที่ร้านกับยูริและคิดถึงเรื่องที่หมอดูบอกว่าพระเอกเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขามันทำให้เขาหงุดหงิดที่เขานั้นยังมีความรู้สึกรักเหมือนกับมนุษย์อาจเป็นเพราะว่าเขานั้นเป็นลูกครึ่งจิ้งจอกแม่ของเขานั้นเป็นมนุษย์เผยให้เห็นเรื่องราวในอดีตแม่พาอีรังไปทิ้งไว้ในป่าแล้วบอกว่าเพราะมีเขาเธอถึงตายไม่ได้หรืออยากจะตายไปด้วยกันล่ะแล้วแม่ก็จากไปปล่อยเด็กน้อยไว้เพียงลำพังแต่ในตอนนั้นก็มีปีศาจร้ายผ่านมาแล้วพุ่งเข้ามาทำร้ายอีรังอีรังบอกว่าความรักอาจทำให้เธอตายได้ฝ่ายที่รักมากกว่าจะกลายเป็นเหยื่อยูริเลยบอกว่าแบบนั้นไม่เอานะเธอขอเป็นฝ่ายล่าดีกว่าทำให้อีรังคิดว่ายูริกำลังหวั่นไหวกับหมออยู่หรือเปล่าปกติเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องความรักเลยนะแต่ยูริก็ปฏิเสธว่าไม่มีทางไม่ว่ายังไงใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับอีรังก็เป็นศัตรูกับเธอด้วยตัดภาพไปที่หมอดูเหมือนว่าหมอจะแอบชอบยูริอยู่ไม่ใช่น้อยนางคุยกับน้องหมาว่าถึงเธอจะปากร้ายแต่เธอก็เป็นคนดีนะครั้งแรกที่เจอกันเธอก็จุ๊บแก้มเขาไปแล้วด้วยน้องหมาเลยบอกให้หมอไปทำหมันซะนี่คงจะเป็นช่วงติดซัดนะสิ
ทางฝั่งพระเอกมายืนเฝ้านางเอกในห้องจนเธอนอนไม่หลับพระเอกเลยออกไปแอบดูที่ซอกประตูอย่างกับเล่นหนังผีนางเอกเลยพูดประชดว่าก็มานอนในห้องเลยไหมล่ะพระเอกไม่รอช้ากระโดดขึ้นเตียงทันทีเมื่อพระเอกนอนไม่หลับนางเอกเลยบอกวิธีที่พ่อเคยสอนเธอตอนเด็กๆว่าให้คิดถึงเรื่องที่ทำให้มีความสุขกลิ่นข้าวหุงสุกใหม่ๆไอศกรีมช็อกโกแลตมิ้นท์งั้นหรอกลิ่นรองเท้าผ้าใบใหม่เล็บเท้าของน้องหมานางเอกเริ่มหลับและบอกว่าโรมสีแดงทางฝั่งอีรังเด็กน้อยเข้ามาช่วยเขาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านซึ่งอีรังก็คิดในใจว่าเด็กมนุษย์เป็นสิ่งนึงที่เขาเกลียดที่สุดแถมยังมีน้ำมูกอีกเด็กน้อยถามอีรังว่าเมื่อกี้ที่เขาเข้ามาช่วยมันเท่หรือเปล่าแต่อีรังก็ไม่ได้สนใจและเดินจากไปและไม่รู้เลยว่าเขานั้นได้ทำแว่นตาเขี้ยวเสือหล่นไว้ซึ่งเด็กน้อยก็เป็นคนเก็บมันได้เมื่อถึงตอนเช้าพระเอกได้ทำอาหารเช้าให้นางเอกแต่ทุกอย่างก็ไหม้จนกินไม่ได้หมอที่ได้มาดูแลพระเอกเหมือนอย่างเคยเมื่อเห็นอาหารที่ไหม้ในกระทะหมอก็ทนดูไม่ได้เลยต้องลงมือเองซึ่งพระเอกก็บอกว่ามันไม่ได้ไหม้นะมันแค่แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาจากนั้นเมื่อพระเอกและนางเอกกินข้าวกันเสร็จหมอก็ได้ขึ้นมาหานางเอกที่ห้องแล้วบอกว่าผมอยากให้คุณดูแลตัวเองดีๆนะครับอย่าเจ็บตัวเพราะถ้าคุณเจ็บพระเอกก็จะเจ็บกว่าเป็นสิบเท่าซึ่งนางเอกก็ได้รับปากไปและบอกว่าพระเอกโชคดีจริงๆที่มีคุณเป็นเพื่อนจากนั้นพระเอกก็ไปเฝ้านางเอกที่บริษัทโดยสะกดจิตทุกคนว่าเขานั้นเป็นผู้บริหารเมื่อแยกกันนางเอกก็ได้คิดถึงเรื่องที่นายอำเภอบอกถึงชายที่มีรอยตีตรามนุษย์เป็นคำว่าซอกยองนางเอกพยายามหาข้อมูลจนได้รู้ว่ามีการก่อกบฏเพื่อจะย้ายเมืองหลวงไปยังซอกยองแต่ก็ทำไม่สำเร็จคนกลุ่มนั้นถูกเนรเทศหลังจากโดนตีตราซึ่งก็เป็นคำว่าซอกยองหรือกบฏซอกยองนั่นเองแต่ในตอนนั้นนักเขียนคิมและแจฮวานก็เข้ามาพอดีทั้งคู่พยายามถามถึงพระเอกว่าเป็นใครซึ่งนางเอกก็บอกไปว่านั่นสิฉันเป็นอะไรกับเขานะจากนั้นนางเอกก็พยายามตามหาคนที่มีรอยตีตรามนุษย์ที่หน้าผากทั้งเจฮวานและหัวหน้าแต่ก็ไม่เจอเลยแม้แต่คนเดียวทางฝั่งหมอก็ได้สะกดรอยตามอีรังตามคำสั่งของพระเอกเพราะเขานั้นมั่นใจว่าอีรังต้องเกี่ยวข้องกับอิมูกิแน่ๆซึ่งในตอนนั้นอีรังก็กลับมาหาแว่นตาที่เขาทำหายไว้อีรังเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดแล้วโทรหาใครบางคนว่าทำยังไงก็ได้จะต้องหาแว่นตาให้เจอซึ่งหมอก็ได้ยินทั้งหมดเขาตามอีรังไปจนพบว่าคนที่อีรังโทรหาก็คือยูริซึ่งยูริก็รู้ตัวคนที่เอาแว่นไปแล้วและก็แน่นอนว่าเป็นเด็กน้อยคนนั้นแต่ทางหมอก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกผิดหวังกับยูริเป็นอย่างมากเขาโกรธจนพูดไม่ออกแต่ทันใดนั้นอีรังก็เข้ามาต่อยกระจกรถหมอจนแตกและถามว่านี่คิดว่าฉันไม่รู้หรอว่านายแอบตามมาภาพตัดไปที่บ้านประธานได้จ้างคนมาดูแลอิมูกิอีกครั้งแล้วก็คิดในใจว่าวันนี้อิมูกิจะโตเต็มวัยทั้งใบหน้าและร่างกายทันใดนั้นมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นหญิงสาววิ่งออกมาจากห้องด้วยความหวาดกลัวแต่ก็โดนเด็กน้อยลากกลับไปเธอจิกพื้นจนเล็บปลอมหลุดออกมาและก็โดนกินในที่สุดจากนั้นอิมูกิในร่างโตเต็มวัยก็เดินออกมาจากห้องบอกได้คำเดียวว่าหล่อจัดๆทางฝั่งนางเอกได้มากินข้าวกับเพื่อนๆที่ร้านเจ้าสาวหอยทากซึ่งหัวหน้าก็บอกว่าเดี๋ยวท่านประธานจะนัดพวกเราไปกินข้าวด้วยในเวลาเดียวกันนางเอกก็หันไปมองพระเอกที่ตามมาเฝ้าเธออยู่ตลอดจนนักเขียนคิมจับพิรุธได้แล้วแจฮวานก็เห็นพระเอกพอดีจึงชวนพระเอกมานั่งด้วยกันแจฮวานถามพระเอกว่าเป็นแฟนกับนางเอกหรือเปล่าซึ่งพระเอกก็บอกไปว่าถึงเธอจะไม่ชอบเขานักแต่เขาก็ชอบนางเอกมากแต่นางเอกก็แย้งไปว่าไม่ใช่อย่างนั้นเขาชอบฉันจริงและฉันก็ชอบเขาเหมือนกันและทั้งคู่ก็ส่งยิ้มให้กันแบบไม่เกรงใจคนโสดที่นั่งข้างๆเลยภาพตัดไปที่อีรังเขาซ้อมหมอจนน่วมและพยายามถามว่าตามเขามาทำไมซึ่งหมอก็บอกว่าถึงเขาจะต้องตายตรงนี้เขาก็จะไม่มีวันทำให้อียอนมีอันตรายอีรังเลยด่าหมอว่าแกเป็นพวกจงรักภักดีหรือพวกขี้แพ้และไม่มีสมองกันแน่หมอเลยตอบกลับไปก็คงเป็นเหตุผลเดียวกันกับคุณที่คอยตามรังควานพี่ชายอยู่ตลอดเพราะเราชอบเขาทั้งคู่ยังไงล่ะและหมอก็โดนอีรังซัดไปอีกหนึ่งหมัดจนสลบไปจากนั้นอีรังก็ส่งรูปหมอในสภาพเลือดกลบหน้าไปหาพระเอกทำให้พระเอกนั้นรีบไปหาเขาทันทีอีรังถามพระเอกว่าส่งคนมาตามเขาทำไมซึ่งพระเอกก็ไม่อ้อมค้อมถามอีรังไปว่าจะแก้แค้นเขามีวิธีตั้งเยอะแยะทำไมต้องแก้แค้นด้วยเรื่องของอิมูกีด้วยอิมูกีมันรู้จุดอ่อนของนายงั้นหรอแต่อีรังก็บอกว่า
อย่าพูดแบบนั้นเลยเราแค่ต้องพึ่งพากันถือเป็นสัญญาร่วมกันจะดีกว่าและพระเอกก็พยายามห้ามอีรังว่าสัญญาควรใช้แค่กับคนบางคนเท่านั้นถอยออกมาตอนนี้ยังทันนะจากนั้นอีรังก็ถามพี่ชายว่าถ้าตอนนี้เป็นเขาที่ตกอยู่ในอันตรายพระเอกจะมาช่วยเขาไหมแต่พระเอกก็บอกไปว่าช่วยเหลือตัวเองเถอะและดูเหมือนว่าอีรังจะเสียใจกับคำพูดของพี่ชายและพูดประชดไปถ้านางเอกรู้เรื่องเมื่อชาติก่อนเขายังจะอยู่กับพระเอกหรือเปล่านะซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมตอบกลับไปว่าถ้านายยุ่งกับเธอครั้งนี้ฉันจะฆ่านายจริงๆแน่แต่ในตอนนั้นยูริก็โทรมาพอดีและบอกว่าเธอเจอเด็กชายที่เอาแว่นตาไปแล้วอีรังเลยจะเดินออกมาแล้วบอกพระเอกว่าก็ฆ่าฉันสิและก่อนที่อีรังจะเดินจากไปพระเอกก็ถามหาว่าหมออยู่ที่ไหนอีรังก็บอกไปแล้วบอกพระเอกว่าตอนนี้นายเป็นหนี้ฉันแล้วนะภาพตัดไปนางเอกและเพื่อนๆได้เจอกับเด็กน้อยที่เก็บแว่นตาได้เด็กน้อยใช้แว่นวิเศษมองดูพวกนางเอกและเห็นนักเขียนคิมในชุดสมัยก่อนเห็นเจฮวานแล้วถามว่าขันทีคืออะไรแต่เมื่อเห็นนางเอกเด็กน้อยก็แทบจะร้องไห้แล้วบอกว่าน่ากลัวและรีบวิ่งหนีไปนางเอกก็ได้แต่คิดว่าหน้าตาอย่างเธอคงจะไม่ใช่สเปคเด็กสินะจากนั้นอีรังก็ตามหาเด็กน้อยจนเจอและพยายามขอแว่นคืนแต่เขาก็ไม่ยอมให้เพราะกำลังสนุกกับแว่นวิเศษนี้อยู่เด็กน้อยพยายามวิ่งหนีแต่อีรังก็วับมาดักได้ทุกทางจนสุดท้ายอีรังก็แย่งแว่นตาไปได้และเมื่ออีรังใส่แว่นตาดูก็พบว่าเด็กคนนี้ก็คือกอมดุงหมาของเขาที่ตายจากไปในชาติที่แล้วอีรังแทบจะร้องไห้ออกมาเขานั้นไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองด้วยซ้ำแต่ก็พยายามหักห้ามใจไม่เข้าไปยุ่งและเดินหนีออกมาแต่กอมดุงก็เดินตามมาเฉยจนสุดท้ายอีรังก็ใจอ่อนเขาพากอมดุงมาเลี้ยงขนมและบ่นพึมพำว่าทำไมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเนี่ยแถมยังดูโง่อีกเห็นได้ชัดว่าอีรังโดนเด็กน้อยตกไปแล้วหนึ่งทางฝั่งนางเอกและเพื่อนๆได้มากินข้าวที่บ้านท่านประธานโดยประธานนั้นมีกฎอยู่2ข้อคือห้ามจับต้นระฆังทองของเขาและห้ามขึ้นไปชั้น2จากนั้นทุกคนก็ได้กินข้าวกันและพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆอย่างสนุกสนานแต่ในตอนนั้นนางเอกก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำและเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากชั้น2ของบ้านนางเอกเดินไปดูโดยไม่คิดถึงข้อห้ามของท่านประธานแม้แต่น้อยเธอเจอกับเล็บปลอมของใครบางคนและได้เก็บมันไว้ภายในห้องอิมูกีใช้ศอกเคาะประตูเพื่อเรียกนางเอกให้เข้าไปหาเมื่อเธอเข้าไปใกล้ๆและกำลังจะเปิดประตูแต่จู่ๆพระเอกก็โทรมาถามนางเอกว่าอยู่ที่ไหนเขาจะได้ไปรับแต่นางเอกก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะกลับกับเพื่อนเองเมื่อวางสายไปนางเอกก็ต้องตกใจเมื่อท่านประธานเข้ามาไม่ให้ซุ้มให้เสียงแต่ท่านประธานก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอแล้วทั้งคู่ก็พากันเดินลงข้างล่างโดยที่อีมูกีก็แอบมองนางเอกอยู่จากนั้นระหว่างทางกลับบ้านนางเอกก็ได้คุยกับเพื่อนๆว่าเธอนั้นเจอเล็บปลอมบนชั้น2ในบ้านของท่านประธานแต่มันจะเป็นของใครกันล่ะภรรยาของเขาก็เสียชีวิตไปนานแล้วและเมื่อนางเอกกลับมาบ้านเธอก็ได้ซื้อไอศกรีมช็อกโกแลตมิ้นต์มาฝากพระเอกและพระเอกก็หุงข้าวรออยู่เพราะพระเอกจำที่นางเอกเคยบอกได้ว่าเธอชอบกลิ่นข้าวหุงสุกถึงแม้ว่านางเอกจะกินข้าวมาแล้วก็ตามทั้งคู่นั่งดูหนังกันใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวและในวันนั้นพระเอกก็ได้คิดถึงสิ่งที่นางเอกเคยบอกว่าเธอนั้นชอบกลิ่นรองเท้าผ้าใบใหม่เลยตั้งใจไปซื้อให้นางเอกในระหว่างที่เลือกรองเท้าอีรังก็โทรมาขัดจังหวะแล้วบอกว่าเขานั้นได้ส่งแว่นตาเขี้ยวเสือไปให้นางเอกเรียบร้อยแล้วภาพตัดมาที่นางเอกได้เจอกล่องพัสดุที่วางไว้หน้าบ้านเมื่อเปิดออกดูก็เจอกับแว่นตาและมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนไว้ใส่แล้วมองตัวเองในกระจกสิแล้วคำตอบที่เธออยากรู้จะปรากฏและเมื่อนางเอกใส่แว่นแล้วส่องกระจกดูเธอก็ได้เห็นภาพในอดีตความรักของทั้งคู่นั้นดูจะเป็นไปได้ด้วยดีมีอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรคคือเวลาของคนทั้งคู่ช่างแตกต่างกันเหลือเกินตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันร่างกายพระเอกนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่แก่ลงเลยแม้แต่น้อยจากนั้นนางเอกได้กลับมาบ้านและเจอกับนักเขียนคิมและแจฮวานดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเป็นข้ารับใช้ของเธอในชาตินี้และนางเอกก็เป็นองค์หญิงที่โดนขับไล่ออกจากวังอีกด้วยนางเอกได้เจอกับองครักษ์ของพระราชาซึ่งก็คือท่านประธานนั่นเองเขามาเรียกตัวนางเอกเข้าไปในวังอย่างเร่งด่วนโดยบอกว่าพระราชานั้นป่วยหนักทำให้เธอนั้นรีบเข้าวังทันทีจ
จากนั้นนางเอกก็ได้เจอกับพระราชาในสภาพที่ดูเหนื่อยล้าแต่เธอก็รู้ทันว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเธอนี้ไม่ใช่พ่อของตัวเองมันคืออีมูกีที่มาสิงร่างของพระราชาทีแรกนางเอกคิดว่าพ่อของเธอนั้นโดนสิงร่างและโดนปั่นหัวจากอีมูกีเลยไล่เธอออกจากวังไปแต่สุดท้ายเธอก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเธอนั้นเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยของอีมูกีตั้งแต่แรกแต่พ่อของเธอยอมเสียสละตัวเองให้อีมูกีมาสิงร่างแทนและสิ่งที่อีมูกีต้องการคือตัวของพระเอกวิญญาณแห่งขุนเขาโดยบอกให้นางเอกพาตัวพระเอกมาและกับการที่เขาจะออกจากร่างของพระราชาเพราะถ้ายังสิงร่างนี้อยู่พระราชาก็จะตายภายใน3วันนางเอกบอกว่าวิญญาณแห่งขุนเขาต้องคอยอยู่ปกป้องป่าของเขาเราควรจะขึ้นไปหาเขาเองโดยบอกให้อีมูกีออกจากร่างพ่อของเธอและยอมจำใจให้มันมาสิงร่างของเธอแทนเมื่อพระเอกและอีมูกีได้เจอกันพระเอกก็ฆ่าอีมูกีที่อยู่ในร่างนางเอกซึ่งแน่นอนว่านางเอกก็ต้องตายเช่นกันจากคำพูดของพระเอกที่พูดกับอีมูกีว่าเขานั้นใช้เธอเป็นเหยื่อล่ออยู่แล้วทำให้นางเอกคิดว่าพระเอกหลอกใช้เธอและสุดท้ายก็ฆ่าเธออย่างเลือดเย็นตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกบอกนางเอกว่าฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละฉันฆ่าเธอด้วยมือของตัวเองก็ฉันเป็นวิญญาณแห่งขุนเขานี่การฆ่าเธอก็เพื่อช่วยชาวบ้านอีกเป็นร้อยชีวิตอย่าเข้าใจผิดสิตอนนี้มันไม่ใช่อารมณ์ของเธอเธอจะมาอินกับภาพที่เห็นเพียงเสี้ยววินาทีไม่ได้นะทำให้นางเอกโกรธขึ้นไปอีกแล้วด่าพระเอกว่าสารเลวทำไมฉันต้องรู้สึกเป็นห่วงนายจนถึงวินาทีสุดท้ายที่นายฆ่าฉันเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอแค่อยากได้ยินคำแก้ตัวจากพระเอกแม้เพียงน้อยนิดซึ่งที่พระเอกบอกเธอไปแบบนั้นก็เป็นเพราะพระเอกรู้สึกว่าโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นมันกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหากนางเอกรู้ความจริงเธออาจจะเสียสละตัวเองเพื่อเขาอีกพระเอกเลยเลือกที่จะไม่บอกอะไรกับเธอถึงแม้จะต้องเจ็บปวดใจด้วยกันทั้งคู่จากนั้นอีรังก็ได้มาหาพระเอกและถามว่าเธอเห็นแล้วใช่ไหมเธอเป็นยังไงบ้างล่ะตื่นเต้นจังคืนนี้ฉันต้องนอนไม่หลับแน่เลยแต่พระเอกก็ไม่ได้บอกอะไรและถามอีรังว่าอีมูกีอยู่ที่ไหนและเขาก็เชื่อว่าครั้งนี้อีรังจะบอกพระเอกชวนอีรังเล่นหมากล้อมด้วยกันในระหว่างที่เล่นดูเหมือนว่าตอนนี้อีรังจะมีความสุขอยู่ไม่ใช่น้อยเผยให้เห็นภาพในอดีตพระเอกและอีรังเล่นหมากล้อมด้วยกันแต่พระเอกก็แพ้ตลอดเขาเลี้ยงอีรังอย่างกับลูกสอนการต่อสู้ให้เป็นทุกอย่างให้อีรังแล้วจริงๆตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกกำลังจะชนะหมากล้อมแล้วถามอีรังว่าไม่สงสัยบ้างหรอทักษะนายแย่ขนาดนี้ทำไมถึงชนะฉันตลอดที่ผ่านมาฉันยอมให้นายทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมอีกแล้วและก่อนกลับพระเอกก็ได้พูดกับอีรังว่าขอโทษนะที่ช่วยนายในวันนั้นวันนี้เราคงไม่ได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องภาพย้อนไปหลังจากที่แม่ทิ้งอีรังไว้ในป่าเพียงลำพังก็มีวิญญาณร้ายบุกเข้ามาทำร้ายอีรังกัดขาเขาจนเลือดออกอีรังใช้ก้อนหินทุบไปที่หัวของวิญญาณตนนั้นแล้ววิ่งหนีมาหลบและร้องหาแม่อย่างน่าสงสารแต่ทันใดนั้นผีร้ายอีกตัวก็พุ่งลงมาจากต้นไม้แบบไม่ทันตั้งตัวและพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยอีรังจัดการกับพวกผีจนเรียบแต่พวกมันก็เป็นวิญญาณร้ายที่ตายด้วยความแค้นจากความอดอยากข้ายังไงพวกมันก็ไม่ตายพระเอกถามอีรังว่าเจ้าใช่ไหมที่พ่อของข้าได้ไปสร้างไว้กับมนุษย์ดูน่าสมเพชเหมือนกันนั่นเนี่ยเลือกมาแล้วกันว่าจะอยู่อย่างคนขี้แพ้หรือจะใช้ชีวิตอย่างจิ้งจอกแล้วพระเอกก็เดินจากไปซึ่งน้องชายก็ไม่รอช้าวิ่งตามพี่ชายไปทันทีทางฝั่งนางเอกในเช้าวันนั้นนางเอกก็ได้มาทำงานอย่างเศร้าๆซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่าพระเอกก็คอยเฝ้าเธออยู่ตลอดภาพตัดไปประธานวิ่งทุรนทุรายมาที่ต้นระฆังทองก่อนที่จะดูดกินผลของมันเข้าไปและกลับมาเป็นปกติอีกครั้งซึ่งอีรังก็อยู่ในบ้านเพราะตั้งใจมาหาอีมูกีและดูเหมือนว่าอีรังจะเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องสกปรกให้อีมูกีทุกอย่างและประธานพยายามปฏิเสธว่าอย่าเลยถ้าไม่อยากลำบากทำให้อีรังโกรธแล้วบอกว่าแค่ฉันยอมอ่อนข้อให้หน่อยแกก็คิดว่าฉันเป็นพวกอ่อนแองั้นหรอและพยายามทำร้ายประธานแต่ในตอนนั้นอีมูกีก็มาห้ามไว้เมื่ออยู่กันตามลำพังอีมูกีได้พูดขึ้นมาว่าผมรู้นะครับว่าคุณกำลังปวดใจกับเรื่องของพี่ชายและแผนที่จะฆ่านางเอกก็เห็นทีว่าจะไม่ได้เดิมทีเธอเป็นเครื่องสังเวยของผมและครั้งนี้เธอจะต้องเป็นเจ้าสาวของผมภาพตัดไปที่นางเอกเพื่อนๆกำลังแสดงความยินดีกับหัวหน้าที่ได้เลื่อนขั้นแต่เธอก็ดูซึมๆ
จนนักเขียนคิมดูออกและถามว่าเธอทะเลาะกับแฟนหรอยังไงก็คืนดีไปเถอะและหัวหน้าก็เดินเข้ามาแต่แทนที่จะปลอบใจกลับซ้ำเติมว่าเลิกกันน่ะดีแล้วเขาดีพร้อมขนาดนั้นมันเกินตัวเธอไปนะทำให้เจฮวาและเลขาคิมเดือดขึ้นมาว่าอย่ามาพูดแมวๆแบบนี้นะมีแค่เราสองคนเท่านั้นที่ด่า GR ได้ทำให้นางเอกคิดถึงภาพที่เธอเคยเห็นในอดีตว่าเจฮวาและนักเขียนคิมเคยเป็นข้ารับใช้ของเธอแล้วคิดหัวข้องานใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งก็คืออดีตชาติภาพตัดไปหมอได้มาหาพระเอกและถามพระเอกว่าจะให้คุณ GR เข้าใจผิดไปแบบนี้หรอครับภาพที่เธอเห็นมันไม่ใช่ทั้งหมดคุณคงกลัวว่าถ้าเธอรู้ความจริงเธอจะเสียสละชีวิตของตัวเองเหมือนที่คุณหนูอาอึมเคยทำใช่ไหมซึ่งพระเอกก็บอกว่าใช่ตอนนี้เขาทำได้แค่คอยปกป้องเธออยู่ห่างๆมันคงเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วภาพตัดไปที่อีรังได้เจอกับกอมดุงแต่ก็ทำเมินใส่กอมดุงถามอีรังว่าเมินเขาทำไมผมรอลุงทั้งวันแล้วนะผมจะบอกว่าโตขึ้นน่ะผมอยากเป็นเหมือนลุงทั้งเก่งทั้งหล่อแถมยังมีพลังพิเศษอีกแต่อีรังก็บอกว่านายกับฉันมันต่างกันมากเพราะฉันน่ะต่อยคนอื่นก่อนแต่ดูจากหน้านายคงจะโดนใครซัดมาละสิที่โรงเรียนหรือที่บ้านล่ะแต่ฉันไม่สนใจหรอกนะเพราะคนที่ไม่ลุกขึ้นสู้ก็คงไม่มีใครอยากยื่นมือเข้ามาช่วยหรอกแล้วอีรังก็เดินจากไปทางฝั่งอีมูกีได้คุยกับประธานว่าจะลองทดสอบดูว่าอีรังเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของพระเอกหรือเปล่าและตอนนี้เขาก็กำลังรอใครบางคนอยู่ภาพตัดไปที่ร้านเจ้าสาวหอยทากเจ้าของร้านกำลังเสิร์ฟอาหารให้เพื่อนๆของนางเอกแต่ในตอนนั้นเด็กในร้านก็มากระซิบอะไรบางอย่างกับเธอเธอเลยรีบปลีกตัวออกมาและได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้จักกันและไม่ชอบขี้หน้ากันนักเจ้าของร้านพูดขึ้นมาว่าเธอนั้นไม่มีทางลืมใครกันล่ะทำให้ฉันเสียสามีไปมนุษย์ป้าเลยบอกว่าเหลือเกินจริงๆยังไม่ลืมชาวนาหน้าโง่นั่นอีกเหรอไม่ว่าใครก็ใช้ชีวิตอยู่กับแผลใจที่บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละฉันแค่เตือนสามีเธอถึงบาดแผลในใจเหมือนที่ฉันเคยเจอแต่เขาเลือกจะอยู่ในภาพลวงตานั้นเองน่าจะโทษที่เขาจิตใจอ่อนแอสิฉันเกลียดคนแบบเธอจริงๆตัวละครหลักในเทพนิยายพื้นบ้านชื่อดังไม่เหมือนฉันที่ไม่มีใครจำชื่อได้สักคนในเวลาเดียวกันทางฝั่งหัวหน้าที่แอบมองอยู่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้ามาช่วยเจ้าของร้านและพยายามไล่มนุษย์ป้าไปแต่จู่ๆเธอก็จับแขนเขาแล้วทักว่านายกลัวอะไรกันล่ะเครื่องบินงั้นเหรอและเมื่อมนุษย์ป้ามองหน้าเขาชัดๆก็ต้องตกใจแล้วพูดขึ้นมาว่าไอ้หมอนี่มาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยพูดอย่างกับเคยรู้จักกันมาก่อนแต่เจ้าของร้านก็เข้ามาขวางไว้และรีบไล่เธอออกไปภาพตัดไปพระเอกได้ไปหาคุณตาเพราะรู้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของลูกชายพวกเขาทำให้ได้รู้ว่าลูกชายของเขานั้นฆ่าตัวตายเลยไม่ได้ไปเกิดใหม่คุณตาบอกพระเอกว่าที่อีพาเข้มงวดกับนายนักเพราะไม่อยากให้นายมีจุดจบแบบนี้ยังไงล่ะและตอนนี้เธอก็คงจะแอบไปร้องไห้อยู่ที่ไหนสักที่จากนั้นพระเอกก็ได้ขอร้องให้คุณตาช่วยอะไรบางอย่างเพื่อช่วยตัวเขาเองแล้วก็นางเอกด้วยภาพตัดไปนางเอกมาหาหมอจิตเวชที่น่าจะเป็นเพื่อนของแม่เธอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอดีตชาติการกลับชาติมาเกิดทำให้หมอเกิดความสงสัยแล้วทักไปว่าทำไมต้องเรื่องอดีตชาติล่ะแม่ของเธอก็เคยพูดคำนี้กับฉันหมอเล่าว่าตอน9ขวบนางเอกเคยเข้ารับการสะกดจิตตามคำขอของแม่เธอซึ่งนางเอกก็จำอะไรไม่ได้เลยหมอเลยให้แผ่นวิดีโอที่บันทึกภาพตอนสะกดจิตกับนางเอกมาเมื่อกลับมาบริษัทนางเอกก็ได้เปิดคลิปดูเมื่อการสะกดจิตเริ่มต้นขึ้นเด็กน้อยได้เจอกับประตูบานหนึ่งตอนแรกเธอก็กล้ากลัวไม่ยอมเปิดแต่น้าหมอก็สัญญาว่าถ้ามีตัวอะไรออกมาน้าจะดุมันให้เมื่อเด็กน้อยเปิดประตูเข้าไปก็หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดว่าตลกจังผู้คนใส่ชุดฮันบกนอนตายอย่างกับสัตว์ทำให้น้าหมอรู้สึกแปลกใจกับท่าทีของ GR ที่เปลี่ยนไปเธอเลยรีบปลุกเด็กน้อยขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าจะปลุกฉันทำไมเนี่ยน่ารำคาญจริงๆฉันเกิดในถ้ำวันอธิกวานหลุมศพของคนที่ตายเพราะโรคระบาดที่ที่คนเป็นและคนตายปะปนกันมันคือขุมนรกใต้พิภพวันหนึ่งมีสัตว์ในร่างมนุษย์เดินออกจากถ้ำพวกมนุษย์เรียกมันว่าอะไรนะใช่แล้วอิมูกีว่าแต่เทพภูเขาอยู่ที่ไหนล่ะ
ฉันต้องหาเขาให้เจอด้วยจากนั้นเด็กน้อยก็มองตรงมาหานางเอกแล้วพูดว่านี่ไงเจอแล้วทำให้นางเอกนั้นตกใจสุดๆแล้วก็รีบปิดคลิปทันทีภาพตัดไปมนุษย์ป้าได้มาหาอีรังแกล้งทำมาขายของโดยตั้งใจมาทำอะไรบางอย่างเธอถามอีรังว่ากลัวอะไรมากที่สุดแต่อีรังก็ไม่สนใจปิดประตูหนีและมนุษย์ป้าก็พูดขึ้นมาว่าฉันเห็นนะว่านายกลัวอะไรในเวลาเดียวกันภายในห้องอีรังก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมาจากตู้เสื้อผ้าเมื่อเปิดออกดูอีรังก็ได้วาบไปยังบ้านเก่าของเขาอีรังคิดว่าเขานั้นคงจะเมาหนักเกินไปถึงได้ฝันว่ากลับมาที่นี่แต่ทันใดนั้นพวกชาวบ้านก็รุมกันเข้ามากระทืบอีรังและด่าว่าเขาเป็นพวกปีศาจร้ายทำให้หมู่บ้านเจอกับความหายนะและในตอนนั้นอีรังก็เหลือไปเห็นดวงตาของใครบางคนที่แอบมองเขาอยู่ภายในบ้านเขาเริ่มตั้งสติและพยายามจัดการกับคนพวกนั้นแต่จู่ๆทุกคนก็หายวับไปกับตาจากนั้นอีรังได้เข้าไปในบ้านและเจอกับแม่ของเขาอีรังถามแม่ว่าวันนั้นที่เขาโดนยำแม่เห็นเหตุการณ์ตลอดเลยใช่ไหมซึ่งแม่ก็ยอมรับแล้วบอกว่าเธอนั้นพยายามฆ่าเขาตั้งแต่อยู่ในท้องกินยาพิษกลิ้งลงจากเขาใช้หินทุบท้องของตัวเองหรือแม้กระทั่งกลุ่มชายชะกันกระทืบเจ้าก็ยังรอดมาได้ลูกเอ๋ยเจ้ามันคือปีศาจร้ายและพยายามจะพาอีรังไปที่ไหนสักแห่งแต่อีรังก็ขัดขืนและได้พบว่าเขานั้นมีเลือดไหลที่หัวทำให้ได้รู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความฝันแล้วจู่ๆอีรังก็วาร์ปมาที่ป่าหิวโหยป่าที่แม่เคยพาเขามาทิ้งไว้จากนั้นผีร้ายพุ่งเข้ามาหาและกัดขาเขาเหมือนตอนเด็กๆไม่มีผิดยิ่งไปกว่านั้นคราวนี้มันก็พาพวกมาเป็น10ตัวในตอนนั้นอีรังคิดว่าเขาจะตายไม่ได้เพราะพระเอกจะไม่มาช่วยเขาอีกแล้วและอีรังก็ฮึดขึ้นมาใช้ขวานที่พกไว้จัดการกับพวกมันภาพตัดไปมนุษย์ป้าก็ได้ไปหานางเอกเช่นกันเธอถามนางเอกว่ากลัวอะไรมากที่สุดยออูโกแกสินะแล้วก็เดินหนีไปนางเอกถึงกับอึ้งพยายามวิ่งตามมนุษย์ป้าแต่จู่ๆเธอก็วาร์ปมาบนรถในคืนที่เกิดอุบัติเหตุตอน9ขวบนางเอกพยายามหยุดพ่อแม่ของเธอแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆจากพวกเขาเลยในเวลาเดียวกันมนุษย์ป้าได้ไปหาอีรังที่ป่าหิวโหยแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่ความฝันนะถ้าเกิดตายขึ้นมาก็คือตายจริงๆเอางี้ไหมล่ะฉันจะโทรหาพี่ชายนายให้แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปเพราะแฟนของพี่ชายนายก็เจอกับสถานการณ์คล้ายกันกับนายเนี่ยแหละจากนั้นมนุษย์ป้าก็ได้ไปหาพระเอกแล้วบอกให้เขาเลือกประตูบานหนึ่งจะนำไปหาอีรังและอีกบานจะพาไปหานางเอกพระเอกบอกว่าเขาเลือกบานที่3ฉันจะฉีกป้าเป็นชิ้นๆแต่มนุษย์ป้าก็บอกว่าถ้าไม่ทำตามกฎทั้งคู่ก็จะติดอยู่ในนั้นเร็วๆเข้าเถอะพวกเขาเหลือเวลาไม่เยอะแล้วและเธอก็หัวเราะเยาะเย้ยพระเอกจนพระเอกแทบจะกระโดดเตะขาคู่แต่ฝากไว้ก่อนแล้วกันและในตอนนี้พระเอกจะต้องตัดสินใจว่าจะช่วยน้องชายที่เขาเคยทอดทิ้งหรือคนรักที่รอมา600กว่าปีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อตัดสินใจได้พระเอกก็ได้เปิดประตูบานหนึ่งเข้าไปภาพตัดมาที่อีรังในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะสู้กับพวกผีต่อไปไม่ไหวแล้วและได้แต่คิดน้อยใจพี่ชายว่านายคงไม่มาแล้วใช่ไหมสนใจแต่ผู้หญิงจริงๆสินะแต่ทันใดนั้นพระเอกก็โผล่มาช่วยน้องชายจากพวกผีที่กำลังรุมยำเขาอยู่แต่อีรังก็ยังวางท่าพระเอกเลยบอกว่ามันไม่ใช่เวลามางอนนะจากนั้นทั้งคู่ก็เตรียมพร้อมรับมือกับพวกปีศาจร้ายแต่อีรังก็แทบไม่อยากเชื่อว่าพระเอกจะเลือกช่วยเขาอียอนตัวจริงไม่มาช่วยฉันหรอกงั้นพิสูจน์หน่อยว่านายคืออียอนพระเอกเลยยืนยันตัวตนไปว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงเราเล่นไฟเย็นกันพอเล่นสนุกกับไฟเสร็จแล้วนายก็ฉี่รถที่นอนฉันเรียกนายแบบนี้อยู่3ปีแต่อีรังก็บอกให้พระเอกหุบปากไปซะซึ่งพี่ชายก็เชื่อฟังน้องชายซะเหลือเกินตะโกนเสียงดังลั่นป่าขึ้นมาว่าไอเด็กชีราชจนอีรังแทบอยากจะฆ่าเขากันเลยทีเดียวและจากนั้นทั้งคู่ก็ร่วมมือกันต่อสู้กับพวกผีร้ายแต่พวกมันก็มากันเยอะมากจนสู้ไม่ไหวพระเอกและอีรังเลยเลือกที่จะวิ่งหนีออกมาพระเอกรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพวกมันถึงตายยากขึ้นขนาดนี้แถมเขายังใช้พลังไม่ได้อีกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแน่ภาพตัดมาที่นางเอกเมื่อวาร์ปมาอยู่บนรถแม่ได้คุยกับพ่อเรื่องที่พาเธอไปสะกดจิตและพูดขึ้นมาว่าพวกเราจะปกป้องเธอได้ยังไงแล้วแม่ก็ร้องไห้ออกมาแต่จู่ๆพอได้ถามนางเอกว่าตื่นแล้วหรอ
และแม่ก็ส่งของขวัญวันเกิดให้กับเธอทำให้ได้รู้ว่าเวลานี้คือเหตุการณ์ในคืนที่เกิดอุบัติเหตุตอน9ขวบที่ยออูโกแกนางเอกพยายามบอกให้พ่อและแม่หยุดรถแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รับรู้ในสิ่งที่เธอพูดเลยและเป็นไปตามคาดรถก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำในที่สุดในเวลาเดียวกันอีมูกีและมนุษย์ป้าก็ยืนดูเหตุการณ์อย่างหน้าตาเฉยมนุษย์ป้าบอกว่าผิดคาดจริงๆคิดว่าเขาจะเลือกผู้หญิงนั้นเนี่ยก็เห็นเกลียดน้องชายอย่างกับขี้แต่อีมูกีก็พูดขึ้นมาว่าวิญญาณแห่งขุนเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกแม้แต่ในตอนนี้เขาก็ยังท้าทายฉันอยู่เขาคงจะรู้อยู่แล้ววันนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบของสองคนนี้แต่เป็นการทดสอบของตัวเขาเองด้วยภาพตัดไปที่บริษัทหัวหน้าได้คุยกับลูกน้องเรื่องมนุษย์ป้าว่าป้าขายน้ำผักนั้นถามเขาว่ากลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตนักเขียนคิมและเจฮาวานเลยคิดขึ้นได้ว่ามีข่าวลือในเน็ตคล้ายกันกับเรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นตำนานท้องถิ่นที่เล่าต่อๆกันมาเรื่องมีอยู่ว่าพอป้าส่งน้ำผักให้ก็จะถามว่ากลัวอะไรมากที่สุดแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อถูกสะกดจิตแล้วก็จะได้ยินเสียงเพลงหลอนๆเพลงหนึ่งเนื้อเพลงร้องว่าคนหนึ่งบอกให้เปิดประตูแต่อีกคนบอกว่าไม่มีกุญแจเพลงมีแค่สองวรรคนี้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มีข่าวลือว่าคนที่ได้ยินเสียงเพลงนี้ไม่มีใครได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยตลอดกาลแต่ในตอนนั้นพุนซาการีก็วิ่งเข้ามาอย่างหน้าตาตื่นตามเพื่อนๆไปดูอาการของนางเอกซึ่งเธอก็นอนหมดสติแน่นิ่งอยู่เผยให้เห็นว่าพระเอกและอีรังก็อยู่ในสภาพเดียวกันกับเธอภาพตัดไปพระเอกและอีรังได้วิ่งหนีผีจนมาเจอกับซอกหินเล็กๆ เลยหลบเข้าไปซ่อนตัวซึ่งพวกผีก็ยังคงพยายามตามเข้ามาแต่ก็พอจะรั้งพวกมันไว้ได้ทั้งคู่ทะลุมายังอีกฝั่งและได้พักเหนื่อยกันพระเอกคิดในใจว่าตอนนี้จีอาคงจะผ่านยออูโกแกไปแล้วหวังว่าฉันคงจะคิดถูกนะที่เลือกประตูนี้ฉันจะช่วยทั้งสองคนออกไปจากที่นี่ได้ยังไงจากนั้นอีรังก็ถามพระเอกว่าทำไมมาช่วยเขาแทนที่จะไปช่วยนางเอกพระเอกเลยกวนส้นตึกไปว่าเป็นคำถามที่ดีนะฉันเลือกประตูผิดนะฉันคิดว่ามันเป็นประตูของ GR แต่พอเปิดเข้ามาก็เจอกับเด็กชีราชที่กำลังจะตายซะแล้วจริงๆฉันก็ตั้งใจจะมาส่งน้องชายหัวแก้วหัวแหวนไปยังยมโลกด้วยล่ะและอีรังก็เริ่มเอือมระอากับคำพูดของพี่ชายเลยเดินหนีออกมาแต่ด้วยบาดแผลที่โดนกัดขาทำให้เขาไปต่อไม่ไหวด้วยความเป็นห่วงพระเอกเลยเข้ามาดูอาการและพบว่าอีรังมีไข้ขึ้นสูงจากพิษที่โดนผีพวกนั้นกัดและมันจะลามไปทั่วร่างกายเขาจะต้องพาอีรังออกไปให้ได้ภายใน1ชั่วโมงพระเอกได้ใช้ผ้าพันแผลให้น้องชายและพูดขึ้นมาว่าฉันถึงบอกนายไงว่าอย่าไปยุ่งกับอีมูกีแต่อีรังก็เถียงว่าอย่ามาทำตัวเป็นพี่ชายเอาตอนนี้เหอะน่ารำคาญชะมัดพระเอกเลยมัดผ้าจนแน่นทำให้อีรังแทบร้องจักแล้วทั้งคู่ก็วิ่งหนีผีกันต่อภาพตัดมาหมอและเจ้าของร้านได้เฝ้าดูอาการพระเอกอย่างใกล้ชิดเจ้าของร้านบอกว่าสามีของเธอก็โดนมนุษย์ป้าทำแบบนี้มนุษย์ป้าเข้าไปเล่นกับจิตใต้สำนึกของเขาและรู้ว่าเขากลัวเสือทีแรกฉันคิดว่าเขาแค่เห็นภาพหลอนแต่ฉันเห็นกับตาสามีของฉันถูกเสือกัดกระดูกหักและเนื้อฉีกผู้คนเรียกเธอว่าวิญญาณแห่งความมืดเธออยู่ได้ด้วยความกลัวจากจิตใต้สำนึกของคนอื่นทางฝั่งนางเอกเธอตื่นขึ้นมาที่บ้านและได้เจอกับแม่ทีแรกนางเอกก็ไม่เชื่อว่านี่คือแม่จริงๆเธอพยายามทดสอบแม่หลายอย่างนางเอกบอกไปว่าตอน9ขวบเราเกิดอุบัติเหตุที่ยออูโกแกครอบครัวเราแตกสลายตั้งแต่วันนั้นแต่แม่กลับบอกว่าแกหยุดพูดเรื่องอุบัติเหตุสักทีจะได้ไหมฉันเจ็บปวดใจอยู่เป็นหลายปีที่ต้องเห็นแกอาการโคม่าแต่นางเอกก็ยังไม่เชื่อพยายามพิสูจน์ความจริงจนสุดท้ายเธอก็บอกแม่ไปว่าหนูอยากกินขนมลูกวอลนัทเธอเคยทำแบบนี้มาแล้วเมื่อตอน9ขวบเพื่อจะพิสูจน์ตัวตนแม่ของเธอนางเอกแอบกำมีดไว้แน่นรอฟังคำตอบและแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่าแกอย่ามาไร้สาระนะจะกินได้ยังไงแกน่ะแพ้ถั่วทำให้นางเอกเริ่มเชื่อและเธอก็ร้องไห้ออกมาเธอบอกแม่ว่าเธออยากให้เรื่องในเวลานี้เป็นความจริงและเรื่องที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ความฝันบางครั้งหนูก็เกลียดพ่อกับแม่ที่ทิ้งให้หนูอยู่คนเดียวหนูไม่ค่อยอยากกลับบ้านเลยนั่งเล่นที่ป้ายรถเมล์เป็นชั่วโมงหนูคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยในเวลาเดียวกันอีมูกีและมนุษย์ป้าก็แอบมองเธออยู่นอกบ้านและเผยให้เห็นมนุษย์ป้ากำลังจับมือของอีมูกีอยู่ภายในบ้านของเขาดูเหมือนจะเป็นการเชื่อมเข้าไปในจิตใต้สำนึกของนางเอกจากนั้นประธานก็ถามมนุษย์ป้าว่าแล้วถ้าเกิดตายในนั้นจะตายจริงๆหรือเปล่ามนุษย์ป้าจับมือเขาแล้วบอกว่าจ
จะลองดูไหมล่ะทำเอาประธานนั้นตกใจสุดๆแต่อีมูกีก็เริ่มโกรธแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับของของฉันป้าเลยขอโทษไปฉันแค่หยอกเขาเล่นเองยกโทษให้ฉันด้วยเถอะแต่ดูเหมือนอีมูกีจะรู้ทันแล้วพูดขึ้นมาว่านอกจากยกโทษให้ด้วยคงมีหลายอย่างอยากจะพูดสินะเขาอาจเป็นอีมูกีก็จริงแต่ก็หลับไหลไป600กว่าปีคงไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนหรอกแล้วเธออยากจะลองดูไหมล่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันทำให้มนุษย์ป้านั้นกลัวสุดๆเธอตบหน้าตัวเองและรีบขอขมาอีมูกีชุดใหญ่ภาพตัดมาพระเอกและอีรังก็ยังคงติดอยู่ในป่า move on เป็นวงกลมออกไปไหนไม่ได้สักทีจนอีรังเริ่มหมดแรงเพราะพิษบาดแผลเขาล้มลงไปและบอกว่าไปเถอะฉันไม่ไหวแล้วพระเอกเลยด่าอีรังไม่เปลี่ยนไปเลยนะเหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรกเลยนายยังยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็เอาแต่บ่นทำไมชีวิตกับความตายถึงง่ายสำหรับนายนักอีรังเลยบอกไปว่าเพราะมันไม่มีอะไรสำคัญสำหรับฉันไงฉันไม่มีรักแรกให้ปกป้องด้วยชีวิตเหมือนนายและก็ไม่มีครอบครัวที่ฉันเฝ้ารอแบบผู้หญิงคนนั้นทำให้พระเอกพูดขึ้นมาว่าฉันไม่น่ามาเลยไม่ว่าตอนนั้นหรือตอนนี้แล้วก็เดินออกมาอีรังบอกพระเอกว่าถ้าฉันตายฝังศพไว้ที่เขาแพ็กตูแดกันบ้านของเราทีสี่และบ่นพึมพำอยากย้อนเวลากลับไปตอนนั้นจริงๆมีดอกกุหลาบพันปีอยู่ทั่วแต่แปลกจังฉันจำไม่ได้แล้วว่ามันรสชาติเป็นยังไงจนพระเอกทนฟังไม่ไหวแล้วบอกว่าทนายจำไม่ได้ว่ากุหลาบพันปีเป็นยังไงก็รอดกลับไปกินอีกสิไอ้โง่อย่างน้อยก็พยายามเอาตัวรอดหน่อยไม่ได้หรือไงและอีรังก็พยายามถามพระเอกว่ามาช่วยเขาทำไมวันนั้นฉันเกือบตายเพราะคมดาบของนายทำให้พระเอกต้องบอกความจริงนายฟังให้ดีๆนะดาบของฉันไม่เคยพลาดจุดตายเมื่อได้ฟันใครแล้วจะไม่มีคำว่าพลาดเป้าลองใช้สมองโง่ๆของนายคิดให้ดีว่าทำไมตอนนั้นนายถึงรอดมาได้ฉันไปนะและจะไม่กลับมาอีกทำให้อีรังนั้นแทบจะร้องไห้ออกมาแล้วเขาก็รีบลุกขึ้นและตามพี่ชายไปแต่เมื่อเดินไปสักพักกลับต้องสงสัยว่าป่านี้มันมีทางออกหรือเปล่าอีรังบอกพระเอกว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงทำให้พระเอกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและวิญญาณแห่งความมืดก็เป็นคนพาพวกเขามาที่นี่จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงผีที่กำลังตามมาเลยรีบวิ่งหนีกันต่อทางฝั่งหมอได้มาหาท่านอีพาเพื่อขอให้เขาช่วยพระเอกโดยจะแลกกับอะไรก็ได้เขานั้นยอมทุกอย่างแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามอีพาเลยยอมช่วยและให้ผ้าบางอย่างกับหมอมาภาพตัดมาที่นางเอกเมื่ออยู่เพียงลำพังเธอพยายามนึกถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ว่าเธออยู่ที่ไหนทำอะไรและโผล่มาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็จดไว้ในสมุดบันทึกแต่จู่ๆพ่อก็เข้ามาในห้องทำให้นางเอกนั้นดีใจสุดๆและหลงลืมไปว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ทางฝั่งพระเอกและอีรังได้หนีมาจนถึงปากเหวและพบว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วพระเอกพยายามถามอีรังว่านายลองนึกดูสิว่านายกลัวอะไรมากที่สุดวิญญาณแห่งความมืดมันเข้ามาในจิตสำนึกของนายและรู้ว่านายกลัวอะไรถ้านายชนะความกลัวนั้นได้ก็จะมีประตูทางออกโผล่ขึ้นมาอีรังเลยพยายามคิดแล้วบอกว่ากลัวการถูกทิ้งแม่ทิ้งฉันไปและนายก็ด้วยแต่ในตอนนั้นพระเอกก็ได้บอกน้องชายไปว่าฟังฉันให้ดีๆนะฉันไม่เคยทอดทิ้งนายจากนั้นอีรังก็พยายามตั้งสติและมองออกไปจนสุดท้ายประตูก็ได้ปรากฏขึ้นเมื่อทั้งคู่จะกระโดดข้ามไปแต่กลับพบว่าพระเอกไม่ได้ตามไปด้วยคอยถ่วงเวลาให้น้องชายได้ไปถึงประตูก่อนจังหวะนั้นผีแม่อีรังก็กระโดดข้ามไปจับขาเขาไว้พระเอกพยายามดึงสติน้องชายว่าอย่าไปมองเพราะนั่นมันไม่ใช่แม่ของเขาจริงๆแต่ทำยังไงผีตัวนั้นก็ไม่ยอมปล่อยพระเอกเลยตัดสินใจกระโดดตามมาและตกลงไปพร้อมกันกับผีตัวนั้นน้องชายได้แต่มองพี่ชายตกลงไปโดยที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยและสุดท้ายอีรังก็พยายามปีนขึ้นไปหาทางออกทันใดนั้นอีรังได้ตื่นขึ้นมาภายในห้องของเขาโดยมียูริคอยดูแลอยู่น้องชายพยายามฝืนร่างกายจะกลับเข้าไปช่วยพี่ชายอีกครั้งแต่ด้วยสภาพร่างกายที่พังยับเยินสุดท้ายอีรังก็ได้สลบลงไปทางฝั่งนางเอกได้นั่งกินข้าวกับครอบครัวอย่างมีความสุขและคิดว่าหรือบางทีเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดมันจะเป็นแค่ฝันร้ายแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้านี้นี่แหละคือความจริงแต่ถ้าหากว่าตอนนี้คือความฝันฉันก็ขออยู่ในความฝันนี้ไปตลอดกาลเผยให้เห็นสิ่งที่นางเอกเขียนไว้ในสมุดบันทึกค่อยๆลอยหายไปในเวลาเดียวกันนางเอกที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็เกิดอาการแย่ลงเพื่อนๆเลยรีบไปตามหมอมาให้
แต่จู่ๆหมอชินจูก็ได้ไปลักพาตัวนางเอกออกมาจากโรงพยาบาลและพาตัวเธอมาที่เดียวกับพระเอกจากนั้นหมอก็ใช้ผ้าที่อีพาให้มาผูกข้อมือของทั้งคู่ไว้ซึ่งทางฝั่งนางเอกที่นั่งกินข้าวกับครอบครัวอยู่แต่จู่ๆภาพของพระเอกก็แวบเข้ามาแต่นางเอกกลับจำไม่ได้ว่าพระเอกคือใครเมื่อกินข้าวเสร็จได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเลยนอกจากนางเอกเธอขึ้นไปบนห้องและได้รับโทรศัพท์ซึ่งนางเอกก็จำอะไรเกี่ยวกับพระเอกไม่ได้เลยพระเอกเลยพยายามเรียกสตินางเอกกลับคืนมาแล้วบอกว่าเธอต้องจำให้ได้ต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนทำไมถึงไปที่นั่นต้องรู้ด้วยตัวเองถึงจะกลับมาสู่ความเป็นจริงได้กลับมาเถอะนะจีอาไม่ว่าเมื่อไรฉันก็จะรอเธอเมื่อพระเอกตัดสายไปนางเอกพยายามตั้งสติและได้เจอกับช่อจิงจูฉายที่พระเอกเคยให้ไว้กับโทรศัพท์ที่ไม่ได้เสียบสายนางเอกตัดสินใจใช้ปากกาปักที่มือของตัวเองทำให้ภาพความทรงจำทั้งหมดกลับคืนมาและตอนนี้นางเอกก็รู้แล้วว่าเธอจะต้องทำอะไรต่อไปเธอลงมาหาพ่อและแม่ถามพวกเขาว่าถ้าเธอหายตัวไปพ่อแม่จะทำยังไงพ่อบอกว่าเราก็จะพลิกแผ่นดินตามหาลูกให้เจอยังไงล่ะพ่อแม่รักลูกมากนะนางเอกเลยบอกว่าหนูก็เหมือนกันค่ะหนูสัญญานะว่าจะตามหาพ่อกับแม่ให้เจอเธอกลั้นใจพยายามเดินออกมาโดยที่พ่อและแม่ก็รั้งเธอไว้ว่าจะออกไปทำไมตอนนี้พวกเราก็มีความสุขกันดีแล้วถ้าลูกออกไปลูกก็ต้องอยู่คนเดียวทั้งสามร้องไห้ออกมาเพราะจะต้องจากลากันอีกครั้งแต่นางเอกก็บอกว่าเธอนั้นมีอียอนและเธอก็เชื่อใจเขาสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเปิดประตูออกไปและได้ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความจริงภาพตัดไปยูริได้ขอร้องอ้อนวอนให้หมอช่วยรักษาอีรังและบอกว่าถ้าอีรังตายเธอก็จะตายตามไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ออกมาจากนั้นหมอก็ได้รักษาอีรังให้หมอบอกว่าจริงๆผมก็รู้เรื่องคุณแล้วเพราะบังเอิญเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันแถมยังโดนอีรังลากไปซ้อมอีกแต่ที่ผมยอมรักษาเขาให้เพราะผมไม่อยากให้คุณร้องไห้จากนั้นหมอและนางเอกก็ได้ผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปดูแลพระเอกวันแล้ววันเล่าพระเอกก็ไม่ตื่นขึ้นมาสักทีเผยให้เห็นพระเอกที่กำลังเดินเคว้งคว้างอยู่กลางทุ่งพระเอกได้แต่คิดว่านี่คงเป็นคุ้มนรกของฉันสินะโลกที่อ้างว้างไม่มีเธอจีอาฉันอยากบอกเธอว่าตอนกินไก่เธอสวยมากเลยนะฉันอยากบอกฝันดีบอกลาก่อนนอนอย่างที่คนธรรมดาเขาทำกันฉันอยากใช้เวลากับเธอมากขึ้นอีกนิดในชีวิตนี้และอยากปกป้องทุกคืนวันของเธอแต่คงกลับไปไม่ได้แล้วสินะและพระเอกก็ได้หมดสติไปจากนั้นมนุษย์ป้าก็ได้มาหาพระเอกซึ่งพระเอกก็ขอร้องอ้อนวอนให้เธอบอกว่านางเอกออกไปได้หรือยังตอนแรกป้าก็กวนประสาทไม่ยอมบอกแต่จู่ๆไม่รู้คิดยังไงถึงได้ยอมปริปากออกมาว่านางเอกนั้นออกไปแล้วทำให้พระเอกยิ้มออกมาจนป้าแปลกใจพระเอกเลยบอกไปว่าฉันก็ยิ้มน่ะสิจะให้ร้องไห้หรือไงและพระเอกก็ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าลำบากแทบตายกว่าจะล่อเธอมาที่นี่ได้เชื่อจริงๆหรอว่าวิญญาณง่อยๆแบบนั้นจะทำให้คนเก่งๆอย่างฉันตกหน้าผาได้ถึงตาฉันพูดประโยคเด็ดของเธอแล้วกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตล่ะเธอใกล้ตายแล้วนี่ตอนนี้ผู้คนหลงลืมเธอไปกันหมดไม่มีใครพูดถึงเธออีกแล้วถึงได้เที่ยวแจกน้ำผักเรียกร้องความสนใจแล้วเอาความโกรธมาลงกับเจ้าสาวหอยทากที่มีคนรู้จักมากกว่านี่ขนาดน้องฉันยังลืมชื่อเธอเลยมันทำให้มนุษย์ป้านั้นโกรธสุดๆแล้วพูดขึ้นมาว่าหุบปากนายจะต้องติดอยู่ในวังวนที่ตัวเองสร้างขึ้นและอยู่แบบร้องขอความตายแล้วมนุษย์ป้าก็พยายามหนีออกมาแต่พระเอกก็รั้งเธอไว้จะรีบไปไหนล่ะลืมเรื่องสำคัญไปอย่างนึงนะที่นี่ไม่ใช่ป่าหิวโหยแต่มันคือจิตใต้สำนึกของวิญญาณแห่งขุนเขาพูดง่ายๆก็คือถิ่นฉันพระเอกพยายามทำอะไรบางอย่างใช้มือล้วงเข้าไปหาอีมูกีที่โลกแห่งความจริงแล้วได้กระดุมมา1เม็ดแล้วพระเอกก็บอกว่าเจอตัวแล้วรออยู่ตรงนั้นแหละฉันจะไปหานายเองภาพตัดไปนางเอกได้เดินทางไปทำงานระหว่างที่กำลังจะข้ามถนนฝนก็ตกลงมาและเธอก็ได้เจอกับพระเอกที่ถือร่มสีแดงรอเธออยู่อีกฟากนางเอกรีบวิ่งเข้าไปหาพระเอกทั้งคู่กอดกันด้วยความคิดถึงและก็จูบกันอย่างหวานซึ้งเมื่อพระเอกออกมาจากการโดนสะกดจิตของมนุษย์ป้า
ขาก็ได้พานางเอกไปรำลึกความหลังที่บ้านเก่าของเขาที่เจอกับนางเอกครั้งแรกคุ้นเขาแพ็กตูแดกันพระเอกหยิบกล่องใส่ลูกแปะกล้วยขึ้นมาแล้วบอกว่าเมื่อสมัยก่อนวันนี้เป็นวันคล้ายกับวันวาเลนไทน์ในสมัยนี้คู่รักจะมอบลูกแปะกล้วยให้กันเพื่อเป็นสิ่งแทนความรักที่ยืนยาวพระเอกบอกว่าแต่ที่จริงนี่ก็เหมือนของขวัญจากลานะพอได้นี่มาเราก็แยกจากกันเผยให้เห็นเรื่องราวในอดีตอาอึมมอบลูกแปะกล้วยให้กับพระเอกเธอบอกพระเอกว่าต่อไปนี้ข้าจะปกป้องเจ้าเองเพราะข้าชอบเจ้าอีออนแต่พระเอกกลับบอกว่าเจ้าไร้พลังเกินไปแค่พูดคุยกับข้าได้ไม่ได้ทำให้เจ้าพิเศษกว่าคนอื่นหรอกนะฝันไปเถอะเจ้าไม่มีวันมีอำนาจเท่าข้าหรอกจะปกป้องข้าได้ยังไงเจ้าเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเพราะงั้นอย่ามาที่นี่อีกทำให้นางเอกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็เดินจากมาซึ่งความจริงแล้วพระเอกก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเพียงแค่รู้สึกกลัวว่าถ้าหากเขาตกหลุมรักมนุษย์สักวันอาอึมก็จะตายจากไปพระเอกเลยพูดออกไปแบบนั้นและมีวันหนึ่งพระเอกได้ตามจับวิญญาณร้ายจนต้องออกนอกเขตเขาที่เขานั้นปกครองอยู่ทำให้พลังแห่งขุนเขาลดน้อยลงสภาพบอบช้ำไปทั่วทั้งร่างส่วนกลุ่มชาวบ้านเมื่อได้รู้ข่าวก็รวมตัวกันตามจับปีศาจจิ้งจอกทันใดนั้นนางเอกลากตัวพระเอกเข้าไปในซอกเธอได้จูพระเอกเพื่อเป็นการหลอกชาวบ้านซึ่งมันก็ได้ผลจากนั้นนางเอกพาตัวพระเอกหลบออกมาพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะไม่ว่ายังไงข้าจะต้องตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนเผยให้เห็นแสงที่นิ้วของทั้งคู่เป็นเหมือนการติดหนี้ของจิ้งจอกที่ยังไงจิ้งจอกก็จะต้องชดใช้ภาพตัดไปที่อิมูกีกำลังนั่งกินข้าวกับประธานอิมูกีบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชาติที่แล้วทำให้ได้รู้ว่าในชาตินี้อียอนจะไม่มีวันฆ่าผู้หญิงคนนั้นได้และที่ตรงนั้นมันก็คือที่ของฉันฉันถูกลิขิตให้เป็นวิญญาณแห่งขุนเขาและมีผู้หญิงคนนั้นเคียงข้างในฐานะภรรยาทางฝั่งนางเอกและพระเอกก็ได้มาที่น้ำตกพระเอกสงสัยว่าทำไมนางเอกถึงไม่ถามเรื่องที่เขาเคยฆ่าเธอเมื่อชาติก่อนนางเอกบอกว่าระหว่างทางมาที่นี่ฉันได้คิดถึงเรื่องราวในตำนานหลายเรื่องส่วนมากก็เป็นเรื่องของคู่รักที่ต้องตายจากกันและมันก็คงมีอีกหนึ่งตำนานของจิ้งจอกที่ต้องฆ่าคนรักของตัวเองที่เธอยังไม่รู้เผยให้เห็นเรื่องราวในอดีตเมื่ออีมูกีสิงร่างนางเอกและได้มาหาพระเอกที่ป่าของเขาซึ่งก็พบว่าอีมูกีในร่างนางเอกนั้นได้ฆ่ามนุษย์ไปหลายชีวิตรวมถึงแจฮวานและนักเขียนคิมด้วยพระเอกพยายามหลอกอีมูกีว่านางเอกไม่ได้สำคัญกับเขาเธอเป็นเหยื่อล่อให้นายมาที่นี่อยู่แล้วซึ่งอีมูกีมันก็ไม่เชื่อพยายามสู้กันไปมาจังหวะหนึ่งอีมูกีพลาดท่าให้กับพระเอกลงไปกองกับพื้นจึงหลอกพระเอกว่าเป็นอาอึมขอร้องพระเอกว่าอย่าฆ่าเธอเลยเราสัญญากันแล้วไงว่าจะรักกันไปจนวันตายและใช้จังหวะที่พระเอกเผลอใช้ดาบจะแทงพระเอกแต่ทันใดนั้นอาอึมที่อยู่ในร่างก็ได้รั้งดาบนั้นไว้เมื่อเธอเห็นว่าอีมูกีได้ใช้ร่างของเธอทำร้ายผู้คนนับไม่ถ้วนนางเอกเลยขอร้องพระเอกให้ช่วยฆ่าเธอทีและพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรนะอาอึมฉันอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่จู่ๆอีมูกีก็หยิบร่างนางเอกกลับคืนแล้วใช้ดาบแทงพระเอกอีมูกีบอกว่าจงมอบร่างวิญญาณแห่งขุนเขาให้กับข้าเพื่อแลกกับชีวิตของอาอึมทำให้พระเอกสิ้นไร้หนทางเลยต้องยอมจำนนพระเอกพยายามพูดกับนางเอกว่าอาอึมข้ารู้ว่าเจ้าฟังอยู่เจ้าต้องลืมข้าและใช้ชีวิตยังมีความสุขนะไม่ต้องขอโทษหรือรู้สึกผิดทันใดนั้นพระเอกง้างมือใช้ดาบจะแทงตัวเองแต่แล้วนางเอกก็กลับมารั้งดาบเอาไว้แล้วบอกว่าถ้าขอให้ข้าลืมเจ้าข้าไม่เอาหรอกนะอย่าลืมข้านะข้าจะคลานออกจากหลุมถ้าเจ้าตกหลุมรักผู้หญิงคนอื่นนางเอกใช้หนี้ของจิ้งจอกที่เคยติดค้างขอร้องพระเอกให้ฆ่าเธอและดูเหมือนว่าเมื่อเธอขอร้องให้ใช้หนี้พระเอกก็บังคับร่างกายตัวเองไม่ได้มือของเขากลายเป็นมือจิ้งจอกโดยอัตโนมัติและพุ่งเข้าไปฆ่านางเอกในที่สุดโดยที่พระเอกนั้นทำอะไรไม่ได้เลยและโศกนาฏกรรมก็ดูเหมือนจะจบลงในวันนั้นภาพตัดมาที่ปัจจุบันนางเอกได้บอกพระเอกว่าขอบคุณนะอียอนที่รักษาสัญญาว่าจะไม่ลืมฉันแล้วก็ขอโทษด้วยที่ปล่อยให้นายรอนานขนาดนี้จากนั้นพระเอกก็ได้ทำลายลูกแปะกล้วยที่อาอึมเคยให้ไว้แล้วบอกว่าเธอไม่ใช่เงาในอดีตฉันขอมองเธอให้ชัดๆดีกว่าไม่ใช่อาอึมที่เกิดใหม่แต่เป็นตัวเธอแล้วก็โอบกอดกันด้วยความคลั่งรัก
จากนั้นพระเอกได้โทรหาอีรังว่าจะเข้าไปหาเมื่อวางสายไปอาการของน้องชายก็เริ่มทรุดยูริรีบเข้ามาดูแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่อาการจากพิษแต่เป็นเพราะคุณกำลังจะหมดอายุไขใช่ไหมอีรังก็บอกว่าใช่สำหรับลูกครึ่งจิ้งจอกอย่างฉันถือว่าคุ้มแล้วล่ะยูริร้องไห้ออกมาพยายามขอร้องให้อีรังไปขอผลระฆังทองจากอีมูกีเพื่อต่อชีวิตของตัวเองซึ่งดูเหมือนว่าอีรังจะไม่อยากไปเลยเช็ดน้ำตาให้ยูริและบอกให้เธอไปซื้อของกินให้ในระหว่างที่อีรังนั่งรออยู่ในห้องประธานได้มาหาอีรังและพาตัวเขาไปภาพตัดไปที่บริษัทแจฮวานได้คุยกับนักเขียนคิมว่าเขาคุ้นหน้าพระเอกมากแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกจังหวะนั้นนางเอกเดินเข้ามาแล้วบอกว่าพระเอกนั้นคือชายร่มแดงที่เราเคยตามหายังไงล่ะทางฝั่งอีรังได้มาที่บ้านของประธานในสภาพซีดเซียวประธานถามเขาว่าจะเอาระฆังทองสักลูกไหมดูท่าจะไม่ไหวจะยอมตายเพราะศักดิ์ศรีจริงๆหรอจากนั้นประธานก็พูดถึงเรื่องที่ส่งอีรังไปยังป่าหิวโหยว่ามันเป็นเพียงแค่การเข้าใจผิดทำให้อีรังเริ่มมีน้ำโหแล้วบอกว่าหยุดแอบแอก่อนที่ฉันจะทนไม่ไหวแกรู้ใช่ไหมว่าถึงฉันจะอยู่ในสภาพนี้ฉันก็สามารถที่จะฆ่าแกได้ทันใดนั้นอีรังก็ปามีดผ่านหน้าประธานไปซึ่งปกติอีมูกีควรจะมาถึงตัวเขาแล้วแต่นี่กลับไร้วี่แววอีรังบอกว่าถ้าให้ฉันเดาอีมูกีมันไม่ได้อยู่ที่นี่สินะจากนั้นประธานก็หัวเราะขึ้นมาจนอีรังแปลกใจประธานบอกว่าคุณฆ่าผมไม่ได้หรอกอย่าลืมสิคุณติดหนี้ผมอยู่ซึ่งก็คือตอนที่ประธานได้เข้ามาช่วยชีวิตอีรังหลังจากที่โดนพระเอกฆ่าโดยการเอาผลระฆังทองให้กับเขาจากนั้นประธานก็เอาผลระฆังทองให้กับอีรังแล้วบอกว่าใช้มันเพื่อต่ออายุซะคุณจะต้องพาอียอนวิญญาณแห่งคุณเขามาหาผมภายใน2วันแล้วหนี้ของเราก็หายกันและอีรังก็เดินออกมาจากบ้านโดยมีใครบางคนแอบมองเขาอยู่ทางฝั่งพระเอกได้มาหาอีรังที่ห้องแต่กลับเจอยูริเพียงคนเดียวซึ่งตัวยูริเองก็ไม่รู้ว่าอีรังหายไปไหนระหว่างนั้นพระเอกได้เห็นอาหารที่ยูริซื้อมาให้อีรังแล้วเข้าไปกินอย่างอร่อยอร่อยจนยูริหงุดหงิดดูเหมือนว่ายูริจะไม่ชอบพระเอกนักพยายามจิกกัดพระเอกอยู่ตลอดเวลาซึ่งพระเอกก็ไม่ได้โกรธแถมยังยิ้มชอบใจพระเอกบอกว่าเธอดูโง่นะคุยกับอีรังรู้เรื่องด้วยหรอแต่ยูริก็เถียงว่าเธอนั้นฉลาดจะตายอีรังชอบกินอะไรฉันนั้นรู้ทุกอย่างจากนั้นพระเอกก็รอน้องชายสักพักแต่เขาก็ไม่มาสักทีพระเอกเลยขอตัวกลับก่อนเขาได้บอกยูริว่าอีรังชอบพูดว่าชีวิตเขามันทรมานนักหนาแต่ฉันว่าไม่นะที่เธอบอกว่าจะปกป้องเขาก็ช่วยทำต่อไปนะและพระเอกก็ได้ฝากกุหลาบพันปีไว้ให้น้องชายภาพตัดมานางเอกและเพื่อนของเธอได้คุยกันถึงเรื่องอดีตชาติตอนแรกนักเขียนคิมก็ไม่เชื่อนางเอกเลยเอาแว่นคิ้วเสือให้ทั้งคู่ใส่จนได้เห็นเรื่องราวในอดีตนักเขียนคิมและเจฮวานเป็นข้ารับใช้ของนางเอกและทั้งคู่ก็เป็นคนที่พานางเอกหนีออกจากวังมาใช้ชีวิตด้วยกันรักกันอย่างคนในครอบครัวและดูเหมือนว่าเจฮวานและนักเขียนคิมจะแอบชอบกันอยู่ด้วยทำให้ทั้งคู่อึ้งกับภาพที่เห็นจนไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองนักเขียนคิมได้ถามถึงพระเอกว่าเขาเป็นใครทันใดนั้นพระเอกเดินเข้ามาแล้วพูดว่าเคยเจอจิ้งจอกก้าวหางเป็นครั้งแรกสินะและเมื่อแยกออกมาพระเอกได้คุยกับนางเอกว่าเขานั้นได้ไปหาอีรังแต่กลับไม่เจออีมูกีมันเข้าถึงตัวอีรังก่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะพระเอกนั้นมีแผนสำรองอยู่แล้วเผยให้เห็นว่าคนที่แอบมองอีรังอยู่นอกบ้านนั้นก็คือหมอชินจูจากนั้นอีรังก็ได้กลับมาที่ห้องและได้เจอกับยูริซึ่งเธอก็สังเกตเห็นร่างกายของอีรังที่ดูแข็งแรงขึ้นทำให้รู้ว่าอีรังนั้นได้ไปกินผลระฆังทองมาแล้วและยูริก็บอกอีรังว่าอียอนนั้นฝากดอกกุหลาบพันปีไว้ให้เมื่ออยู่เพียงลำพังน้องชายได้กินกุหลาบพันปีของพี่ชายแล้วก็ร้องไห้ออกมาดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บปวดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากภาพตัดไปที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งตำรวจได้เจอกับศพที่คล้ายมัมมี่ถูกฝังไว้ในกำแพงตึกและในเวลาเดียวกันประธานก็ได้โทรหาหัวหน้าเพื่อขอให้เขานั้นช่วยอะไรบางอย่างทางฝั่งพระเอกเมื่อพานางเอกกลับมาที่บ้านของเขาจนเธอได้หลับไปพระเอกออกมากินไก่กับหมอหมอเสียบน่องไก่ใส่จานแล้วส่งให้พระเอกพระเอกเลยถามว่าทำไมต้องน่องไก่ตลอดเลยหมอก็บอกเพราะมันเป็นน่องไก่ไงครับพระเอกยิ้มออกมาแล้วบอกว่าขอบใจนะทั้งเรื่องนี้และเรื่องวิญญาณแห่งความมืดด้วยทันอีพาไม่มีวันช่วยใครฟรีๆไหนแลกอะไรกับเธอไปหมอบอกว่าเขานั้นแลกกับสัญญาธาตุ
ถ้าตายแล้วผมจะไปล่องเรือที่แม่น้ำซัมโดพาวิญญาณที่หมดอายุไขไปนรกครับซึ่งพระเอกก็ไม่เห็นด้วยแล้วพูดขึ้นมาว่าแต่นายเมาเรือนะไม่ได้แล้วฉันจะฝากให้นายไปทำงานนั่งโต๊ะสบายๆแต่ก่อนตายก็ลองคบกับยูริก่อนสิเธอดูเป็นคนดีนะทำให้หมอนั้นยิ้มกรุ้มกริ่มออกมาด้วยความเขินอายภาพตัดไปในตอนเช้าพระเอกได้ไปหาอีมูกีที่บ้านแต่กลับเจอประธานเพียงคนเดียวพระเอกพยายามถามหาว่าอีมูกีอยู่ที่ไหนแต่ประธานก็ไม่ยอมบอกพระเอกเลยพูดไปว่าไม่เคยได้ยินข่าวลือหรอคนที่ได้เจอกับฉันมักจะอยากเมาอะไรให้ฉันฟังตั้งมากมายวันนี้อากาศดีจังเหมาะกับการทรมานใครสักคนในเวลาเดียวกันหัวหน้าได้พาเด็กฝึกงานเข้ามาและพบว่าคนคนนั้นก็คืออีมูกีโดยเขานั้นใช้ชื่อหลอกว่าเทอร์รี่เมื่อได้เจอกับนางเอกเป็นครั้งแรกนางเอกได้พูดกับเขาไปตรงๆว่าใครฝากให้ล่ะเด็กฝึกงานที่นี่เส้นใหญ่ทุกคนซึ่งอีมูกีก็บอกไปว่ามีคนฝากงานให้เขาจริงและเขาคนนั้นก็ใหญ่จริงๆในวงการนี้ทำให้นางเอกเริ่มชอบที่เป็นคนตรงๆเหมือนกันอีมูกีพยายามฟังความคิดของทุกคนและได้ยินหมดยกเว้นนางเอกที่เขานั้นไม่ได้ยินอะไรเลยภาพตัดไปดูเหมือนอีพาจะรู้แล้วว่าอีมูกีกำลังเคลื่อนไหวและเธอก็คิดขึ้นมาว่ามีทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้เด็กคนนั้นจะต้องเสียสละชีวิตตัวเองจริงๆหรอในเวลาเดียวกันคุณตาก็มาเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานกับอีพาแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้สนใจนักต่อยท้องคุณตาแทบแตกแล้วบอกให้รีบไปทำงานในตอนนั้นคุณตาก็ได้คิดถึงเรื่องที่พระเอกเคยขอร้องไว้พระเอกบอกว่าช่วยเปิดใจยายให้หน่อยมันน่าจะมีวิธีอื่นที่กำจัดอีมูกีได้โดยไม่ต้องเสียใครไปแต่ที่ยายไม่ยอมบอกคงเป็นเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำผิดกฎทางฝั่งนางเอกมีข่าวออกมาว่าพบศพมัมมี่ที่เขตก่อสร้างอีมูกีเลยขอไปกับเธอด้วยระหว่างทางอีมูกีบอกว่าเขานั้นใช้กล้องเป็นเพราะฝึกด้วยตัวเองแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกล้าถ่ายศพหรือเปล่าถ้าเป็นศพผมเองผมก็คงรู้สึกไม่ดีนักที่มีคนมาถ่ายไปทำให้นางเอกบอกเขาไปว่านายมีคุณสมบัติของการเป็นตากล้องนะเพราะนายไม่อยากรู้อยากเห็นก่อนใครเพื่อนทำให้อีมูกียิ้มออกมาจนนางเอกสงสัยว่ายิ้มทำไมอีมูกีเลยบอกว่าที่ผมยิ้มมีความสุขเพราะคุณจีอาครับทางฝั่งพระเอกได้ไปหาอีพาแต่เธอก็รู้ทันว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคืออีรังที่ปลอมตัวมาเพื่อจะถามเรื่องข้อตกลงของจิ้งจอกที่เขานั้นติดหนี้ประธานอยู่ว่ามันจะยกเลิกได้ยังไงและอีพาก็ได้บอกไปมีทางเดียวคือเจ้าจะต้องตายถึงจะยกเลิกข้อตกลงของจิ้งจอกได้หลังจากนั้นอีรังก็เดินออกมาแต่คุณตาก็หยุดเขาไว้แล้วบอกว่าแทนที่จะคิดหาทางยกเลิกข้อตกลงคิดหาทางแก้จะดีกว่าจำเอาไว้ข้อตกลงทุกอย่างต้องยื่นหมูยื่นแมวภาพตัดไปที่ยูริได้มาหาหมอที่คลินิกระหว่างที่นั่งกินเหล้ายูริเล่าเรื่องราวในอดีตตอนที่เธอยังอยู่ในสวนสัตว์ว่าเธอนั้นเคยโดนคนที่นั่นทำร้ายหมอที่ฟังอยู่ก็เดือดขึ้นมาแล้วจะไปจัดการให้ซึ่งยูริก็ห้ามไว้แล้วบอกว่าทำไมต้องโกรธขนาดนั้นเนี่ยแต่ฉันชอบนะเวลาที่นายโหดอ่ะมันน่ารักดีหมอเลยเล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ยูริฟังว่าเมื่อก่อนเขานั้นมีฉายาว่าจิ้งจอกบ้าด้วยล่ะพี่น้องของเขาติดกับดักนายพรานจนตายกันหมดเขานั้นแทบจะเสียสติฆ่าคนตายไปไม่รู้กี่ศพฉันหนีจากเจ้านายเก่าเพื่อเอาตัวรอดแล้วดันไปอยู่ที่ป่าของคุณอียอนเทพองค์กรร้องตะโกนลั่นสั่งให้ฉันกลับไปหาแต่คุณอียอนก็พูดแบบนี้แหกปากทำไมนักอะไรที่เข้ามาในป่าของข้ามันก็คือของข้าตอนนั้นฉันเลยตัดสินใจได้ว่าจะรับใช้คุณอียอนไปตลอดชีวิตและยูริก็พูดขึ้นมาฉันถูกใจอดีตที่เหลวแหลกของนายเป็นพิเศษมานอนกับฉันเถอะทำเอาหมอนั้นตกใจและสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงด้วยกันทางฝั่งนางเอกและอีมูกีทั้งคู่ได้มาดูศพมัมมี่ดูเหมือนว่าศพจะโดนดูดเลือดจนหมดตัวและในตอนนั้นนางเอกก็สังเกตเห็นว่าเล็บปลอมของศพได้หายไป1นิ้วและมันก็เหมือนกันกับเล็บที่เธอเคยเจอในบ้านประธานเธอรีบกลับมาที่บริษัททันทีนางเอกถามประธานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับศพนั้นและดูเหมือนประธานจะยอมรับนางเอกถามว่าคุณเป็นตัวอะไรกันแน่เผยให้เห็นในกระจกว่าประธานมีรอยตีตรามนุษย์ที่หน้าผากนางเอกพยายามถามถึงพ่อแม่ของเธอประธานเลยเอาดอกคาร์เนชั่นที่นางเอกเป็นคนทำตอนเด็กมาให้ดูมีข้อ
ข้อความจากพ่อของเธอว่าจีอาทำไมไม่ช่วยเราล่ะนางเอกเลยคิดว่าพ่อแม่ของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่และประธานก็บอกว่าเอาวิญญาณแห่งขุนเขามาให้ฉันแล้วฉันจะคืนพ่อแม่ให้ภาพตัดไปในระหว่างที่อีมูกีกำลังเดินอยู่ริมถนนเขาได้หันไปเจอกับพระเอกที่อยู่อีกฟากและเมื่อรถเมย์ขับผ่านพระเอกก็ได้หายไปและวาร์ปมาอยู่ด้านหลังของเขาทั้งคู่ฉุดกระชากกันไปมาดูเหมือนว่าดาบจะใช้ไม่ได้กับเขาเพราะในตอนนี้อีมูกีไม่ได้อยู่ในคราบของมนุษย์ที่เหมือนชาติที่แล้วเขานั้นเป็นปีศาจที่อยู่มานานกว่าพระเอกด้วยซ้ำยอมอยู่ใต้น้ำดำมืดกว่าพันปีเพื่อที่จะได้เป็นเทพและเขาก็คงจะได้ครองโลกนี้ไปแล้วถ้าไม่มีคนมาเห็นตอนกลายร่างเป็นมังกรอีมูกีบอกพระเอกว่าให้ยอมยกหัวใจให้กับเขาเพื่อแลกกับชีวิตของทุกคนที่เขารักแต่พระเอกก็ปฏิเสธไปแล้วบอกว่าฉันไม่อยากให้ฉันจะพาทุกคนออกมาจากมือของแกเองจากนั้นอีมูกีก็บอกว่าสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือตัวนางเอกทำให้พระเอกนั้นโกรธจัดพุ่งเข้าไปมังเอกแล้วก็วับมาริมถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านพระเอกพยายามใช้พลังแต่ในตอนนั้นอีมูกีก็ได้ใช้พลังสะกดจิตผู้คนที่อยู่แถวนั้นให้ฆ่าตัวตายพระเอกพยายามช่วยทุกคนจนสุดความสามารถแต่ก็ไม่ไหวได้แต่ยืนมองอีมูกีด้วยความเกรี้ยวกราดทางฝั่งนางเอกเมื่อได้รู้ว่าประธานคือคนที่จับตัวพ่อแม่ของเธอไปก็พยายามถามถึงพวกเขาว่าอยู่ที่ไหนประธานบอกว่าจริงๆนางเอกก็เคยเจอพวกเขาแล้วแต่เธอจำไม่ได้เองและถ้าอยากได้พวกเขาคืนก็เอาตัวพระเอกมาแลกโดยให้ยานอนหลับกับนางเอกไปและเผยให้เห็นว่าร่างกายของนางเอกและอีมูกีนั้นเชื่อมต่อกันเธอเป็นเปลือกของเขาและดูเหมือนว่าชีวิตที่ยืนยาวของประธานนั้นไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยครอบครัวของประธานไม่เห็นด้วยกับการก่อกบฏเลยขู่จะฆ่าตัดคอเขาเขาเลยแลกชีวิตของลูกเมียและแม่ให้กับอีมูกีเพื่อที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวภาพตัดไปคุณตากำลังนวดให้กับภรรยาสุดที่รักและพูดถึงเรื่องลูกชายในอดีตว่าเขานั้นเป็นเด็กดีคอยเป็นห่วงแม่อยู่ตลอดเลยแต่มันกลับทำให้อีพานั้นอารมณ์เสียขึ้นมาเธอบอกว่าฉันไม่อยากได้ยินหยุดพูดถึงลูกชายอกตัญญูนั่นสักทีทำให้คุณตาเดือดจัดแล้วพูดขึ้นมาว่าอย่าทำเหมือนกับว่ามีแต่คุณคนเดียวที่เสียใจกับเรื่องนี้เป็นเพราะคุณไม่ใช่หรือไงคุณฆ่าเมียของเขาลูกของเราถึงฆ่าตัวตายและอีพาก็บอกว่าเธอโดนผีโรคระบาดเข้าสิงจะรอให้คนทั้งโลกติดโรคระบาดตายไปหมดเลยใช่ไหมคุณตาเลยบอกว่าผมคงโง่ไปเองคุณไม่ใช่แม่บุกกิลหรือภรรยาของผมคุณเป็นเพียงแค่ผู้รักษาประตูแห่งแม่น้ำซัมโดแต่ในตอนนั้นก็มีข้อความเข้ามายังโทรศัพท์ของทั้งคู่มีคนตายที่เขตคืมรำ132คนขอให้เหล่ายมทูตไปรวมตัวกันที่วัดแห่งความตายและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของอีมูกีภาพตัดมาหมอได้พายูริมาที่ห้องของพระเอกทำอาหารบ้านเกิดของเธอให้ซึ่งยูริก็ชอบมากหมอบอกยูริว่าให้เธอนั้นคืนชีวิตให้กับครอบครัวปลอมๆนั่นแล้วมาอยู่กับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันบรรยากาศกำลังซึ้งแต่จู่ๆพระเอกก็เข้ามาขัดจังหวะเพราะเขานั้นติดต่อนางเอกไม่ได้เลยภาพตัดไปอีรังได้เจอกับกอมดุงที่กำลังวิ่งหนีจากพ่อเลี้ยงใจร้ายด้วยสภาพหน้าตาที่ฟกช้ำแม่ของเด็กน้อยโดนซ้อมจนต้องหนีไปอยู่กับกิ๊กทำให้พ่อเลี้ยงมันโกรธเลยมาลงกับเขาอีรังบอกให้กอมดุงเลือกว่าจะให้เขาช่วยและจะไม่ได้เจอกับผู้ชายคนนี้อีกหรือจะยอมกลับไปกับมันแต่ด้วยความกลัวกอมดุงก็เลือกที่จะกลับไปเมื่อแยกกันเด็กน้อยก็ร้องไห้เสียงดังทำให้อีรังนั้นทนไม่ไหวจนต้องกลับไปช่วยแล้วก็พากอมดุงไปฝากไว้กับยูริและหมอทางฝั่งพระเอกได้มาหานางเอกที่บ้านซื้อรองเท้าผ้าใบมาให้ถึงแม้โบราณจะถือว่าถ้าซื้อรองเท้าให้กับแฟนจะทำให้เลิกกันแต่พระเอกก็ไม่สนใจเพราะเขานั้นอยากให้นางเอกใส่รองเท้าคู่นี้และเดินไปบนทางที่สวยงามจากนั้นทางคู่ก็ได้มาเดินเล่นด้วยกันนางเอกบอกว่าเธอไม่ชอบนิยายเรื่องเจ้าหญิงเงือกน้อยที่นางเอกไม่ฆ่าเจ้าชายและยอมกลายเป็นฟองคลื่นตอนเด็กๆเธอเคยคิดว่าถ้าเป็นตัวเองเธอจะฆ่าเจ้าชายแล้วใช้ชีวิตยังมีความสุขแต่พอถึงตอนนี้เธอกลับชอบเจ้าชายมากจนทำแบบนั้นไม่ได้พระเอกเลยบอกนางเอกไปว่าถ้าเป็นฉันจะฆ่าแม่มดเพราะฉันไม่ชอบให้ใครมาปั่นหัว
จากนั้นนางเอกก็ได้บอกพระเอกเรื่องแผนของประธานแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นต้องการอะไรเพราะเขาอยากรู้แค่สิ่งที่นางเอกต้องการนางเอกเลยพูดขึ้นมาว่าฉันอยากได้เสียงของฉันคืนได้อยู่กับเจ้าชายโดยที่ไม่ต้องกลายเป็นฟองคลื่นงั้นเรามาฆ่าแม่มดด้วยกันนะภาพตัดไปอีรังได้นำตัวพ่อเลี้ยงมาให้กับประธานเพื่อใช้ทำเป็นลูกระฆังทองประธานได้เอาเมล็ดแห้งๆขึ้นมาเขาบอกว่าเมล็ดนี้มีแต่อีมูกีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สร้างมันขึ้นมาได้ประธานเอาเมล็ดใส่ในปากของพ่อเลี้ยงจากนั้นร่างของเขาก็ถูกดูดกลืนเข้าไปกลายเป็นผลระฆังทองสีแดงน่ากินประธานดูดกินมันเข้าไปและรับรู้ได้ว่าอีรังได้ร่างนี้มาจากการช่วยเด็กน้อยคนนึงไว้ประธานบอกว่าคุณมีเวลาแค่24ชั่วโมงที่จะพาอียอนมาจะทันหรือเปล่าและพยายามเสี้ยมอีรังว่าอีรังนั้นถูกทิ้งอีกแล้วสินะเรื่องที่พระเอกเข้าไปช่วยในป่าหิวโหยดูก็รู้ว่าเขาหลอกเขาแค่ต้องการไปหานางเอกและทำทุกอย่างก็เพื่อนางเอกคุณจะยอมเสียสละชีวิตเพื่อพี่ชายที่สนแต่ผู้หญิงหรอภาพตัดไปพระเอกพานางเอกไปที่ศูนย์ตรวจคนเข้าโลกหลังความตายทำให้อีพาโกรธมากว่าพามนุษย์เข้ามาได้ยังไงแต่นางเอกก็ทำใจดีสู้เสือเธอขอร้องให้อีพาใช้ตาทิพย์และบอกทีว่าพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนโดยแลกกับการที่เธอและพระเอกจะไปจับตัวอีมูกีมาให้และเมื่อพระเอกและอีพาอยู่ด้วยกันตามลำพังอีพาบอกว่าที่เธอไม่ฆ่าอีมูกีเพราะกลัวพระเอกจะกลายเป็นบ้ามีบางส่วนของอีมูกีอยู่ในตัวนางเอกมีแค่2วิธีที่จะแยกออกจากกันได้คือนางเอกจะต้องตายโดยอีมูกีจะยอมออกจากร่างไปเองไม่ว่าแกจะทำยังไงสุดท้ายอีมูกีมันก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแกจะต้องทุกข์ทรมานนี่คือชะตากรรมของแกพระเอกเลยบอกไปว่ายายถึงบอกให้ผมลืมอาอึมสินะขอบคุณนะครับแต่ไม่ว่ายังไงผมก็เลือกทางนี้อยู่ดีและในระหว่างที่พระเอกกำลังจะเดินออกไปอีพาก็พูดขึ้นมาว่าระฆังทองพ่อแม่ของเธออยู่ที่นั่นทำให้พระเอกดีใจสุดๆส่งจุ๊บให้ยายไปหนึ่งดอกพระเอกได้บอกนางเอกถึงเรื่องระฆังทองนางเอกเลยบอกให้รีบไปเพราะเธอเคยเห็นมันอยู่ในห้องโถงบ้านของประธานแต่พระเอกกลับบอกว่าพวกมันคงเอาไปซ่อนแล้วเพราะที่เขาเพิ่งไปมาก็ไม่เห็นจะมีเลยและในเวลาเดียวกันนั้นอีรังก็แอบมองทั้งคู่อยู่ทางฝั่งอีมูกีได้คุยโทรศัพท์กับประธานถึงแผนที่เสี้ยมให้พี่น้องทะเลาะกันอีรังตกหลุมพรางเรียบร้อยแล้วและประธานก็ได้ขี้โม้กับอีมูกีว่าเขาจะไปเล่นการเมืองซึ่งอีมูกีก็ไม่ได้สนใจพูดขึ้นมาว่าเอาที่คุณสบายใจเลยครับแล้วก็วางสายไปเผยให้เห็นว่าความจริงประธานก็ไม่ได้นับถืออีมูกีสักเท่าไหร่แอบด่าตามหลังว่าไอสัตว์ประหลาดภาพตัดไปอีรังได้นั่งเศร้าๆคิดถึงเรื่องที่ประธานพูดว่าพระเอกทอดทิ้งเขารักแต่ผู้หญิงสนใจแต่ผู้หญิงและในตอนนั้นพระเอกก็โทรมาพอดีถามเขาถึงเรื่องระฆังทองเพราะพ่อแม่ของจีอาอยู่ในนั้นทำเอาน้องชายจี๊ดขึ้นไปอีกอีรังบอกว่ามีระฆังทองอยู่ในบ้านแต่พวกมันก็หวงต้นนั้นมากเขาเลยนัดพระเอกให้มาคุยกันวันพรุ่งนี้จากนั้นพระเอกขอให้นางเอกช่วยอะไรบางอย่างเพราะมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้และทันใดนั้นเพื่อนๆของนางเอกก็มาเยี่ยมเธอโดยไม่ได้นัดหมายเพราะรู้ที่อยู่ของพระเอกจากตอนที่ตามสืบเรื่องชายร่มแดงพวกเขานั่งกินข้าวพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแตกต่างกับอีรังที่ได้มานั่งกินเหล้าอย่างโดดเดี่ยวย้อนคิดถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วอีรังได้ไปหาประธานที่บ้านและบอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากมีชีวิตต่อไปและจะล่อพระเอกมาให้ส่วนเรื่องหัวใจของพระเอกก็จัดการกันเอาเองและประธานก็ได้ให้ยานอนหลับกับอีรังไปเช้าวันถัดมาหัวหน้าได้บอกลูกน้องว่าวันนี้เราจะไปกินเลี้ยงกันและทุกคนก็ห้ามเบี้ยวเด็ดขาดเพราะเราจะเลี้ยงต้อนรับเทอรี่ทางฝั่งพระเอกได้มาหาอีรังตามนัดในตอนนั้นอีรังแอบใส่ยานอนหลับในกาแฟเรียบร้อยเมื่อนั่งคุยกันอีรังก็ถามว่าเขาเป็นอะไรสำหรับพระเอกซึ่งพระเอกก็บอกไปว่างอนอะไรอีกล่ะฉันทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วนะคราวนี้มีปัญหาอะไรอีกนายเป็นครอบครัวที่ชวนคลื่นไส้แค่คิดว่าเรามีพ่อคนเดียวกันนายถึงมีสิทธิ์ทำอะไรชั่วๆกับฉันอย่าเข้าใจผิดคิดว่าฉันจะพูดจาภาษาดอกไม้เพียงเพราะนายเอาดอกไม้มาล้อมรอบนะอายุเท่านี้ยังงอแงเป็นเด็กๆฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วอีรังเลยประชดไปว่า
ทีกับฉันใจร้ายเชียวนะแต่กับผู้หญิงคนนั้นดันใจกว้างเป็นแม่น้ำแปลกใจบ้างไหมนายไม่เคยทำตัวเป็นพี่ชายที่ดีเลยสักครั้งแต่ในสายตาฉันนายเปล่งประกายและสมบูรณ์แบบฉันอยากเป็นเหมือนนายและหลังจากที่พี่น้องหยุดเถียงกันพระเอกก็ได้กินกาแฟเข้าไปต่อหน้าต่อตาน้องชายพระเอกพยายามถามถึงต้นระฆังทองและเตือนอีรังว่าอย่าคิดทำอะไรไม่เข้าท่าและอีรังก็ได้พูดขึ้นมาว่านายช่วยฉันออกมาจากป่าหิวโหยนี่ฉันคิดแบบนี้จริงๆฉันก็มีสิ่งที่อยากทำสักวันฉันจะตายเพื่อนายแต่พอเอาเข้าจริงก็ดันทำไม่ได้ฉันอยากมีชีวิตอยู่เพราะแบบนั้นช่วยตายทีได้ไหมพี่ชายทันใดนั้นอีรังใช้แจกันทุบพระเอกอย่างแรงแล้วบอกว่าท่านนายเป็นห่วงฉันได้สักเสี้ยวของผู้หญิงคนนั้นฉันคงไม่ทำแบบนี้หรอกไม่มีวันและสุดท้ายพระเอกก็ได้สลบไปจากนั้นประธานก็ได้โทรรายงานอีมูกีซึ่งตอนนี้เขาก็ยังมาไม่ได้เพราะต้องอยู่ในงานเลี้ยงต้อนรับในระหว่างที่สังสรรค์กันอีมูกีได้เดินออกมาเพื่อจะไปหาพระเอกแต่นางเอกก็ได้รั้งไว้แล้วบอกว่าทำแบบนี้มันเสียมารยาทกับผู้ใหญ่นะแถมนายยังเป็นคนสำคัญของงานอีกแล้วนางเอกก็ลากตัวอีมูกีเข้างานไปภาพตัดไปอีรังบอกให้ประธานยกเลิกสัญญาจิ้งจอกเพราะมันจะหมดเวลาของเขาแล้วแต่ประธานมันก็ไม่ยอมเพราะแผนการยังไม่สำเร็จและถามอีรังว่าคงหงุดหงิดมากเลยสินะที่ฆ่าคนที่ติดหนี้ไม่ได้อีรังเลยยั่วโมโหเรื่องอดีตของประธานที่เขายอมสังเวยชีวิตของครอบครัวตัวเองให้กับอีมูกีทำให้ประธานหัวร้อนขึ้นมาแล้วบอกว่างั้นฉันจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองพยายามใช้มีดแทงพระเอกแต่อีรังก็มาขวางไว้ฟาดประธานจนหงายเงิบแล้วพูดขึ้นมาว่าฉันอาจจะเป็นเศษสวะแต่จะให้สังเวยชีวิตครอบครัวเหมือนใครบางคนก็คงจะไม่ไหวจิงจอกฆ่าคนที่ติดหนี้ไม่ได้แต่ฉันจะฆ่าเพราะจิงจอกอย่างเราแปลงร่างได้เผยให้เห็นว่าสองพี่น้องแปลงร่างสลับตัวกันมาเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อคืนก่อนพระเอกได้มาหาน้องชายที่ร้านเหล้าแล้วบอกว่าขอโทษนะฉันไม่รู้เลยว่ามันจะฆ่านายมีชีวิตอยู่ต่อเถอะอยู่เคียงข้างฉันแล้วเรื่องข้อตกลงสลับตัวกันแล้วพาฉันไปหาหมอนั่นอย่างที่มันต้องการและความจริงทั้งคู่ก็สลับตัวกันตั้งแต่ที่อีรังไปหาประธานเมื่อคืนแล้วจากนั้นประธานก็พยายามใช้มีดจะแทงพระเอกแต่พระเอกหยุดเขาไว้แล้วใช้มีดแทงกลับไปพระเอกบอกว่าเอาล่ะแกเลือกเอาแล้วกันจะฆ่าอีรังแล้วตายด้วยน้ำมือฉันหรือว่าจะเปลี่ยนข้อตกลงจนประธานมันต้องจำใจยอมแล้วอีรังก็ทำท่าเข้ามารั้งพระเอกไว้จากนั้นประธานก็พยายามแบกสังขารไปหาต้นระฆังทองเมื่ออาการหายดีก็รีบวิ่งหนีหางจุกตูดไปทันทีเผยให้เห็นว่าข้อตกลงของอีรังกับประธานได้สิ้นสุดลงแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พี่น้องเขาจะกลับมารักกันตะมุตะมิเหมือนเดิมแล้วภาพตัดไปที่นางเอกเมื่อสังสรรค์กันเสร็จทุกคนก็กลับกันหมดเหลือแค่เธอกับอีมูกีในระหว่างที่ยืนคุยกันพระเอกก็ได้ส่งรูประฆังทองมาหานางเอกทำให้เธอรู้ว่าพระเอกช่วยพ่อแม่ของเธอไว้ได้แล้วนางเอกเลยได้เผยความจริงว่าพระเอกได้บอกกับเธอหมดแล้วและนี่ก็คือแผนที่รั้งอีมูกีไว้ซึ่งเธอก็ไม่กลัวเพราะพระเอกบอกว่าอีมูกีไม่สามารถฆ่าเธอได้อีมูกีเลยบอกว่าเขาก็พูดถูกนะเธอโดนใจฉันมากจนฆ่าไม่ลงเลยล่ะแล้วก็จับมือนางเอกขึ้นมาจูบและทำหน้าฟินและเมื่ออีมูกีแยกออกไปนางเอกก็รีบกลับมาบ้านทันทีโดยมีพระเอกยืนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งคู่ก็พากันเดินเข้าบ้านและนางเอกก็ได้เจอกับพ่อและแม่ที่รอมาตลอดชีวิตเธอเข้าไปกอดพวกเขาด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้งโดยมีพระเอกคอยดูอยู่ห่างๆทีแรกท่าทางของพ่อแม่ก็เหมือนจะจำลูกสาวไม่ได้ทำเอานางเอกน้ำตาแตกและพ่อแม่ก็พูดขึ้นมาว่าลูกสาวเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังขี้แยเหมือนเดิมพ่อแม่ที่ไหนจะจำลูกตัวเองไม่ได้ล่ะขอโทษที่ให้รอนานนะแม่ขอโทษจริงๆจากนั้นพระเอกก็ได้เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับความภาคภูมิใจที่เขาช่วยน้องชายจากข้อตกลงและช่วยพ่อแม่ของนางเอกได้อีกโดยมีหมอคอยอวยคนอะไรทั้งหล่อทั้งเก่งผมละอิจฉาจริงๆภาพตัดไปที่อีรังดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขไม่ใช่น้อยในที่สุดก็คืนดีกับพี่ชายสักทีแต่ยูริก็งอนเพราะกลัวว่าอีรังจะสนใจเธอน้อยลงเธอบอกว่าถ้าอีรังลืมเธอก็จะกัดเขาให้เจ็บเผยให้เห็นเรื่องราวในอดีตหลังจากที่อีรังช่วยยูริออกมาจากสวนสัตว์อีรังเอาอาหารมาให้แต่ยูริก็กัดมือเขาอีรังไม่รอช้ากัดกลับทันทีเขาสอนยูริว่า
ถ้าใครมากัดเธอก็ให้กัดมันกลับไปโลกนี้จะใจร้ายกับเธอถ้าเธอไม่รู้จักตอบโต้และบอกยูริว่าถ้ากินเสร็จแล้วอยากจะไปไหนก็ไปแต่ยูริกลับคอยตามอีรังวิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียเขาสอนการต่อสู้ให้อยู่ด้วยกันรักกันอย่างพี่น้องดูเหมือนว่ายูริจะเป็นคนที่อีรังไว้ใจมากที่สุดทางฝั่งนางเอกได้คุยกับพ่อแม่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาบอกว่ามันแปลกมากเลยรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากหลับไหลไปหลายปีนางเอกเลยเอาข้อความที่พ่อเขียนบนดอกไม้กระดาษให้ดูและได้รู้ว่าพ่อแม่ได้ตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งมีผู้ชายผิวขาวเอาดอกไม้มาและให้เขียนข้อความนี้เขาสัญญาว่าจะช่วยให้ได้เจอกับลูกสาวและพ่อก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นคือคนที่ช่วยเขาเอาไว้นางเอกเลยบอกว่าไม่ใช่อียอนต่างหากที่เป็นคนช่วยพ่อกับแม่ออกมาเขาเป็นคนดีเป็นผู้ชายที่ยอมตายแทนหนูได้แล้วก็เป็นแฟนหนูด้วยค่ะทำให้พ่อแม่ดีใจกันใหญ่ที่เห็นลูกโตเป็นสาวแล้วจากนั้นนางเอกได้วิดีโอคอลหาพระเอกเธอเรียกพระเอกว่าเจ้าลูกหมาส่งจูบให้พระเอกทำอะไรอย่างที่คนเป็นแฟนเขาทำกันและมีความสุขจนเหมือนจะบินได้พระเอกเลยพูดขึ้นมาว่าอย่าบินหนีไปเลยนะลูกหมาของเธอจะร้องไห้อยู่แล้วดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีความสุขกันมากเลยทีเดียวภาพตัดไปอีมูกีได้โทรหาประธานแล้วบอกให้เขาเข้ามาในบ้านและจะได้รู้ว่าจะเจอกับความเป็นหรือความตายทำให้ประธานนั้นกลัวจนแทบจะสติแตกรีบขับรถหนีออกมาทันทีทางฝั่งนางเอกเมื่อหลับไปพร้อมกับพ่อแม่เธอก็ได้ฝันว่าโผล่มาที่บ้านของอีมูกีและเจอกับผีสาวทำให้ตกใจวิ่งหนีเข้าไปในห้องและได้เจอกับอีมูกีเขาพยายามบอกกับนางเอกว่าทุกอย่างคือโชคชะตาที่ทำให้เราได้เจอกันเผยให้เห็นในกระจกว่าที่คอของนางเอกนั้นมีผิวหนังเหมือนเกล็ดงูและสุดท้ายนางเอกก็ได้ตกใจตื่นขึ้นมาและเมื่อถึงตอนเช้าพ่อก็ได้มาบอกนางเอกว่าให้ชวนพระเอกมาทานข้าวด้วยกันภาพตัดไปอีมูกีได้มาหาหมอที่คลินิกทำทีว่าเอาน้องแมวบาดเจ็บมารักษาแต่เมื่อหมอได้คุยกับน้องแมวก็ทำให้รู้ว่าคนที่ทำร้ายมันก็คือผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าและมันก็คืออีมูกีจากนั้นเขาก็ได้ทำการสะกดจิตอะไรบางอย่างกับหมอไปทางฝั่งพระเอกได้จ้างให้แจฮวานและนักเขียนคิมรวบรวมข้อมูลเพื่อหาจุดอ่อนของอีมูกีให้กับเขาแต่ในตอนนั้นนางเอกก็ได้ขอตัวกลับก่อนเพราะเธอต้องไปเตรียมอาหารสำหรับคืนนี้จากนั้นพระเอกก็ได้ขอให้แจฮวานและนักเขียนคิมช่วยเพราะเขาอยากจะทำให้พ่อแม่ของนางเอกนั้นประทับใจและทั้งคู่ก็ได้พาพระเอกไปเลือกเสื้อผ้าจนได้ชุดที่ดีที่สุดเมื่อถึงเวลานัดนางเอกและพ่อแม่ก็ได้ออกมาต้อนรับพระเอกโดยพระเอกที่ได้รับการติวมาอย่างดีจากเพื่อนๆของนางเอกว่าจะต้องมีของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยทันใดนั้นพระเอกส่งกุญแจรถให้กับพ่อนางเอกแล้วบอกว่าขอบคุณที่เชิญผมมานะครับนี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆขับให้สบายนะครับทำเอาพ่อแม่ถึงกับอึ้งในระหว่างที่นั่งกินข้าวพระเอกก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนหนังสือแต่ผมรวยนะครับผมเพิ่งให้รถคุณไปทำให้พ่อแม่นั้นหน้าเหวอกันอีกครั้งแต่พระเอกก็ยังพยายามแล้วบอกว่าเขานั้นชอบนางเอกมากหลายปีที่ผ่านมามันหนักหนาจริงๆแต่ก็แปลกการได้นั่งกินข้าวกับ GR แบบนี้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยเธอทำให้ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นอีกครั้งซึ่งนางเอกก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันหลังจากที่พ่อกับแม่หายไปหนูพยายามแทบตายที่จะผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวคนเดียวแต่อียอนทำให้หนูคิดได้ว่าถ้าคนที่เราพึ่งพาได้หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เราก็ควรจะรับไว้หนูเองก็อยากเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เหมือนกันจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ได้ออกไปกินกาแฟด้วยกันพระเอกบอกว่าตอนที่กินข้าวกันเขานั้นคิดถึงเรื่องแต่งงานคิดถึงลูกของเราและตัวเขาที่มีผมหงอกถ้าเป็นมนุษย์อะไรๆมันคงจะดีกว่านี้และในตอนนั้นนางเอกก็เอาแหวนคู่สวมให้กับพระเอกกลิ่นความรักอบอวลไปทั่วทั้งร้านภาพตัดไปอีมูกีได้ไปหาเจ้าสาวหอยทากและสะกดจิตคนในร้านให้หลับกันหมดและสั่งอาหารที่พระเอกชอบกินที่สุดมาเมื่อกินเสร็จอีมูกีก็ได้บอกว่าตำนานของเขากับพระเอกจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องตายเรื่องราวถึงจะจบอย่างสมบูรณ์แบบและได้สะกดจิตอะไรบางอย่างกับเจ้าสาวหอยทากจากนั้นอีมูกีก็ได้ไปเจอกับยูริทั้งคู่เดินชนกันแล้วก็ได้สะกดจิตยูริอีกคนและอีมูกีก็พูดขึ้นมาว่า
ฉันอยากให้เขาตายแล้วก็เดินจากไปยูริได้ไปหาอีรังด้วยความไว้ใจอีรังเลยไม่ได้ระวังตัวโดนยูริใช้ปีนปักผมกระหน่ำแทงเขาอย่างจังจนสลบไปและในตอนนั้นยูริก็ได้สติกลับคืนมาเธอตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจากนั้นพระเอกและหมอก็ได้มาดูอาการอีรังร่างกายของเขาอ่อนแอมากซึ่งเมื่อยูริเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพระเอกก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของอีมูกียูริพยายามขอระฆังทองจากพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้แล้วบอกว่าเรื่องนี้กวนใจฉันมาตลอดทำไมคนอื่นๆที่ถูกขังถึงไม่กลับมาเป็นมนุษย์ยกเว้นพ่อแม่ของจีอาเหมือนกับว่าเขาวางแผนอยากให้ฉันใช้ต้นระฆังทองถ้าฉันทำผิดกฎและฆ่ามนุษย์จะถูกสาปไปนรกอย่างเร็วก็ไม่กี่วันอย่างช้าก็เป็นสัปดาห์ถ้าโดนลากไปก็จะอยู่ปกป้องจีอาไม่ได้อย่าเพิ่งใช้ระฆังทองฉันจะฆ่าหมอนั่นก่อนและจะหาทางช่วยน้องชายในแบบของฉันทำให้ยูรินั้นโกรธสุดๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และเมื่อพระเอกจะกลับก็ได้เจอกับกอมดุงและจำได้ว่าเคยเจอกันมาก่อนที่สวนสาธารณะภาพตัดไปเจ้าสาวหอยทากได้มานั่งกินเหล้ากับหัวหน้าเธอด่าเขาว่าที่ให้ดอกไม้กับพามาเลี้ยงเหล้าเพราะแค่อยากจะนอนกับเธอสินะแต่หัวหน้าก็ปฏิเสธและได้สารภาพกับเจ้าสาวหอยทากไปว่าเขานั้นชอบและจริงใจกับเธอมากๆทำเอาเจ้าสาวหอยทากนั้นถึงกับอึ้งเช้าวันถัดมาในระหว่างที่ยูริทำแผลให้อีรังกอมดุงก็เข้ามาช่วยเขาทำเป็นทุกอย่างเพราะตอนที่แม่โดนพ่อเลี้ยงทำร้ายกอมดุงก็เป็นคนที่คอยทำแผลให้แม่อยู่ตลอดยูริเลยปล่อยให้เด็กน้อยทำไปส่วนเธอก็ได้บุกมาที่บ้านของพระเอกเพื่อขโมยผลระฆังทองเมื่อได้มาแล้วยูริก็รีบกลับทันทีระหว่างทางระฆังทองก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาลงไปทีละลูกทำให้ยูรินั้นร้อนใจเป็นอย่างมากและเมื่อมาถึงอีรังระฆังทองลูกสุดท้ายก็ได้สลายหายไปต่อหน้าต่อตาของเธอทำเอาแทบจะสติแตกกันเลยทีเดียวภาพตัดไปพระเอกได้นัดเจอกับประธานโดยเอาระฆังทองมาล่อตอนแรกประธานก็แอบแอบีบน้ำตาร้องห่มร้องไห้ว่าเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้หลังจากที่เสียครอบครัวให้กับอีมูกีไปเขาก็คิดจะแก้แค้นมาตลอดและดูเหมือนว่าพระเอกจะหลงเชื่อซะที่ไหนล่ะตบหน้าประธานอย่างจังแล้วรีบดึงปืนที่ซ่อนอยู่ออกมาเผยให้เห็นว่าประธานกำลังแสดงละครรับบทเป็นนางถูกกระทำประธานบอกว่าเขาก็ต้องดูก่อนสิว่าจะฝากชีวิตไว้กับคนโง่หรือเปล่าซึ่งพระเอกฉลาดยิ่งกว่าไอสไตล์รู้ไปหมดซะทุกอย่างประธานบอกว่าอีมูกีนั้นไม่มีวันตายทำได้แค่ให้เขานอนหลับไปขอแค่มีน้ำจะที่ไหนก็ไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือส่วนประกอบร่างของคนเป็นเลือดของเครื่องสังเวยและพลังของคนที่ใกล้เคียงกับเทพทำให้ได้รู้ว่าพระเอกเป็นส่วนประกอบสุดท้ายที่ปลุกอีมูกีขึ้นมาในเวลาเดียวกันแจฮวานและนักเขียนคิมก็ได้สืบค้นตำนานของอีมูกีและพบว่าอีมูกีนั้นกลัวเลือดหมาแจฮวานเลยส่งข้อมูลไปให้พระเอกเป็นเวลาเดียวกับที่อีมูกีเข้ามาเจอพวกเขาพอดีทางฝั่งพระเอกเมื่อได้รับข้อความจากแจฮวานเขาก็ได้บอกประธานไปว่าเขาจะจัดการกับอีมูกีเองแต่ก่อนอื่นฉันต้องการร่างของคนเป็นจากนั้นพระเอกได้โทรหาคุณตาแล้วบอกให้ไปเอาต้นระฆังทองได้เลยและเขาก็มีแผนจับตัวอีมูกีได้แล้วแต่อีพาก็บอกคุณตาไปว่าไม่มีทางเพราะอียอนที่เรารู้จักไม่มีทางที่จะทำได้ภาพตัดไปพระเอกได้ไปหาน้องชายที่ยังนอนหลับไหลคิดถึงเรื่องในป่าหิวโหยว่าอีรังนั้นกลัวการถูกทิ้งพระเอกลูบหัวน้องชายอย่างอ่อนโยนแล้วบอกว่าฉันไม่มีวันทอดทิ้งนายฉันจะช่วยนายให้ได้และจะจับอีมูกีเองทางฝั่งอีมูกีก็ได้โทรหานางเอกให้รู้ว่าตอนนี้เขานั้นจับตัวเพื่อนๆของเธอไว้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะโดนสะกดจิตและไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นอีมูกีบอกนางเอกให้มาเดทกับเขาและใส่ชุดที่เขานั้นส่งไปให้ซึ่งนางเอกก็ได้บอกเรื่องนี้กับพระเอกว่าเธอจะไปวันนี้เราจะจับตัวอีมูกีกันและเมื่อนางเอกได้ไปตามนัดอีมูกีคิดว่านางเอกจะเอาสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมาให้ได้อีมูกีได้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังว่าลูกชายคนที่ก้าวเกิดมาในครอบครัวเลือดผสมชนชั้นสูงแห่งชินลาเด็กคนนั้นไม่ได้ร้องไห้สักแอะ
แต่คนเป็นแม่กลับโศกเศร้าตามแขนขาของเด็กมีรอยบุ๋มเหมือนเกล็ดงูแม้แต่เสียงก็ผิดแผกไปพ่อที่เป็นชนชั้นสูงพยายามฆ่าเด็กคนนั้นด้วยมือของตัวเองแต่หมอตำแยก็หยุดเอาไว้บอกว่าถ้าฆ่าไปอาจจะโดนคำสาปเด็กนั่นก็เลยโตมาแบบโดนขังอยู่ในหีบแทนนอกจากหมอตำแยที่ดูแลเขาแล้วก็ไม่มีใครเคยมาหาเขาอีกเลยเด็กที่ไม่ร้องไห้คงถูกลืมเด็กคนนั้นถูกโยนเข้าถ้ำเหยื่อโรคระบาดแล้วก็โดนกินเมื่อเวลาผ่านไปถ้ำแห่งนั้นก็กลายเป็นสุสานแล้ววันหนึ่งก็มีงูขาวเลื้อยออกมาคนที่ผ่านมาเห็นเรียกมันว่าอีมูกีและคิดว่ามันนำโชคร้ายมาให้นางเอกเลยคิดว่าอีมูกีคงจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและสิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือหัวใจของมนุษย์ซึ่งอีมูกีก็ต้องการให้นางเอกช่วยเพราะถ้าเธอปฏิเสธเขาก็จะฆ่าทุกคนที่เธอรักรวมถึงตัวเธอเองด้วยในเวลาเดียวกันพระเอกก็หาเลือดหมามาได้และได้ใช้มือจุ่มลงไปในถังเรียบร้อยทางฝั่งหมอก็ได้มาตามหาเพื่อนของนางเอกที่โดนจับตัวไปโดยใช้การดมตามกลิ่นรองเท้าทางฝั่งอีมูกีได้พานางเอกมาเดินเล่นและถามถึงเรื่องหัวใจนางเอกเลยบอกว่าหัวใจของเธอทั้ง4ห้องนั้นให้พระเอกไปหมดแล้วทำให้อีมูกีนั้นโกรธจัดเข้าไปจับตัวนางเอกไว้ทันใดนั้นพระเอกก็วาร์ปเข้ามาช่วยอีมูกีเลยพยายามฆ่าเพื่อนนางเอกและพูดขึ้นมาว่าฉันอยากบินทำให้แจฮวานและนักเขียนคิมเดินออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ก็มีหมอที่มาช่วยทั้งคู่ไว้ได้ทันทำเอาอีมูกีอารมณ์เสียและนางเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเขาคงไม่บินสินะไม่รอช้าพระเอกเข้าชาร์จตัวอีมูกีทันทีที่ที่เหมาะกับแกไม่ใช่ที่แห้งๆแต่เป็นน้ำมือของพระเอกที่เปื้อนเลือดหมาสามารถหยุดอีมูกีไว้ได้นางเอกใช้เลือดของตัวเองสังเวยและพระเอกก็ใช้สายฟ้าฟาดลงมาเต็มๆในเวลาเดียวกันอีพาก็รับรู้ได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเธอก็พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่นะอียอนแกเข้าใจผิดแล้วเผยให้เห็นว่าอีมูกีไม่ได้เป็นอะไรเลยและได้รู้ว่าร่างหลักอยู่ที่นางเอกซึ่งนางเอกในตอนนี้ก็อยู่ในสภาพทุรนทุรายปวดร้อนไปทั่วทั้งร่างพระเอกรีบมาหานางเอกทันทีทันใดนั้นดูเหมือนอาการของนางเอกจะดีขึ้นแต่กลับไม่ใช่ในตอนนี้อีมูกีเข้ามาอยู่ในร่างของนางเอกเรียบร้อยแล้วและก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่เจอกันนานเลยนะอียอนผู้หญิงคนนี้เป็นของฉันโดยที่พระเอกนั้นทำอะไรไม่ได้เลยเผยให้รู้ว่าความจริงแล้วถ้าพระเอกไม่มาขัดขวางเรื่องบนเกาะที่บ่อน้ำนั่นอีมูกีและนางเอกก็คงจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่ตอนนั้นแต่ยังไงก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแน่โดยมีร่างของพระเอกเป็นเป้าหมายและอีมูกีในร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นก็โดนคำสาปเขาโตไวมากแล้วก็แก่ไวด้วยเช่นกันเขาเลยต้องการร่างของพระเอกบวกกับความแค้นในอดีตถ้าหากได้เป็นมังกรอีมูกีก็คงจะได้เป็นวิญญาณแห่งขุนเขาแทนพระเอกเพราะอย่างนั้นในบรรดาร่างอมตะทั้งหมดเขาถึงได้หมกมุ่นอยู่กับร่างของพระเอกเพียงคนเดียวจากนั้นทั้งคู่พยายามต่อสู้กันไปมาทำให้รู้ว่าอีมูกีในร่างนางเอกนั้นอ่อนแอพลังส่วนใหญ่อยู่ในร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นพระเอกบอกว่าพูดง่ายๆแกน่ะเป็นแค่หัวใจแกเลยต้องการใช้ GR เป็นโล่ป้องกันไม่ให้ฉันรู้ว่าแกน่ะอ่อนแอแค่ไหนทำให้อีมูกีโกรธจัดใช้เหล็กแหลมแทงพระเอกแต่พระเอกก็พยายามเรียกสตินางเอกกลับคืนมาจนในที่สุดนางเอกก็สามารถดึงร่างของตัวเองกลับคืนมาได้เธอเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากบอกพระเอกว่าให้ฆ่าเธอซะเธอนั้นไม่อยากจะทำร้ายเขาพระเอกก็ได้แต่ปลอบใจนางเอกไปว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมันจะดีขึ้นทางฝั่งหมอก็ช่วยชีวิตเพื่อนของนางเอกไว้ได้มีโทรศัพท์จากพระเอกเข้ามาทำให้หมอต้องรีบไปทันทีในระหว่างที่หมอได้ทำแผลให้กับพระเอกพระเอกบอกว่าอีมูกีในร่างของ GR แตกต่างจากที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเป็นอีมูกีเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันตัวนี้เหมือนอีมูกีจากอดีตชาติมากกว่านายไปหาเจ้าสาวหอยทากแล้วถามเรื่องหมอดูที่เคยเอาลูกแก้วจิ้งจอกไปทีภาพตัดไปประธานได้ขโมยต้นระฆังทองมาจากพระเอกแต่คุณตาก็ตามมาบนรถด้วยประธานพยายามยิงคุณตาแต่กลับพบว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรเลยประธานได้แต่ตกใจคิดว่าคุณตาเป็นปีศาจ
คุณตาได้พูดขึ้นมาว่าอย่าฝืนโชคชะตาเลยเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกในไม่ช้านี้จากนั้นคุณตาก็ได้พาต้นระฆังทองกลับมาที่ศูนย์ตรวจคนเข้าโลกหลังความตายและอีพาก็บอกว่าให้ปล่อยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ออกมาเมื่อคุณตาแยกออกไปอีพาก็ได้ครุ่นคิดกับเรื่องของอีมูกีว่าถ้าไม่กำจัดเขาโลกต้องหายนะแน่ๆและอีพาก็พยายามใส่ข้อมูลวันตายของนางเอกให้เร็วขึ้นทางฝั่งประธานกำลังหงุดหงิดที่เสียต้นระฆังทองไปแต่จู่ๆอีมูกีก็ได้มาหาเขาประธานพยายามขอโทษกับสิ่งที่เขาทำผิดไปแต่ดูเหมือนว่าอีมูกีจะโกรธประธานสุดๆที่ทรยศเขาและบอกความลับกับพระเอกไปมากมายอีมูกีพูดขึ้นมาว่าฉันอยากให้แกรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วก็ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยไปมอบตัวสิคนอย่างนายก็เหมาะจะเป็นนักโทษอยู่แล้วนี่และเขาก็ได้แพร่เชื้อโรคระบาดให้กับประธานไปภาพตัดไปนางเอกที่นั่งเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีพระเอกคอยปลอบใจอยู่ข้างเธอไม่อยากกลับบ้านเพราะกลัวพ่อกับแม่เป็นอันตรายพระเอกเลยพาเธอไปพักที่อื่นเมื่อถึงที่พักทั้งคู่ก็ได้ชวนกันเล่นจำลองเหตุการณ์เป็นคู่แต่งงานนางเอกเดินเข้ามาแต่พระเอกก็งอนที่เธอกลับบ้านช้านางเอกเลยพยายามง้อจนสุดท้ายก็จุ๊บคืนดีกันนางเอกตัดพ้อขึ้นมาว่าทำไมโลกถึงไม่ยุติธรรมกับเราเลยทำไมเราถึงไม่ได้มีความสุขเหมือนคู่รักคนอื่นๆซึ่งพระเอกก็ได้แต่ปลอบใจแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้เล่นบทสามีภรรยาอันหวานซึ้งบนเตียงกันต่อในคืนนั้นและเมื่อถึงตอนเช้าอีมูกีก็ได้โทรมาขู่นางเอกว่าอีกไม่นานมันจะยึดร่างของเธอโดยสมบูรณ์เมื่อถึงตอนนั้นเธอจะฆ่าอียอนด้วยตัวของเธอเองทำเอานางเอกแทบสติแตกกันเลยทีเดียวภาพตัดไปคุณตาได้รู้เรื่องที่อีพาแอบเปลี่ยนวันตายของนางเอกทำให้เขานั้นโกรธมากเพราะเธอเคยทำแบบนี้มาแล้วกับเรื่องของลูกชายพวกเขาอีพาเปลี่ยนวันตายภรรยาของลูกชายทำให้ลูกชายตรอมใจจนฆ่าตัวตายซึ่งคุณตาก็ยื่นคำขาดไปว่าวินาทีที่คุณเปลี่ยนวันตายของเด็กนั่นถือว่าเราจบกันทางฝั่งพระเอกเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบนางเอกก็มีจดหมายฉบับหนึ่งทิ้งไว้ข้อความจากนางเอกว่าเธอนั้นตัดสินใจที่จะกลับโซเพราะไม่ว่าจะหนีไปยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นและบอกให้พระเอกมาเดินเล่นด้วยกันที่ริมทะเลพระเอกได้แต่คิดในใจว่าฉันสาบานว่าจะมอบชีวิตที่น่าเบื่อและอบอุ่นของคนปกติเป็นของขวัญให้กับเธอแต่ที่ทะเลตรงนั้นเธอตอบกลับมาว่าไม่อยากอยู่คนเดียวเธอบอกว่าถ้าไม่ตายด้วยกันก็ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงซะสำหรับเรื่องนั้นก็คงรับปากเธอไม่ได้ภาพตัดไปกอมดุงซ่อนตัวอยู่ในตู้แอบมองยูริกับอีมูกีคุยกันยูริขอร้องให้อีมูกีช่วยอีรังโดยแลกกับชีวิตของเธอเองและเมื่ออีมูกีพยายามฆ่าเธอแต่สุดท้ายเขาก็หยุดมันและบอกว่าถือว่าฉันฆ่าเธอแล้วนะและเธอต้องมากับฉันและก่อนที่จะกลับอีมูกีก็ได้ให้ผลระฆังทองกับอีรังไว้และบอกว่าเมื่ออีมูกีในตัวเธอเรียกหานายนายจะมาเป็นทหารของฉันและเมื่อจะเดินกลับก็หันมาพูดกับกอมดุงที่ซ่อนอยู่ในตู้ว่าอยู่ในที่แบบนั้นนานเกินไปความมืดจะกลืนกินนายนะจากนั้นอีรังก็ฟื้นขึ้นมาและได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากกอมดุงภาพตัดไปประธานโดนสะกดจิตให้มามอบตัวที่โรงพักและสารภาพว่าเขานั้นเป็นคนฆ่าศพมัมมี่ที่ตำรวจเจอและก็ยังมีอีก4ศพโดยมีแรงจูงใจว่าเขานั้นอยากมีชีวิตที่ยืนยาวทางฝั่งพระเอกได้มาส่งนางเอกที่บ้านเมื่อสังเกตเห็นแผลที่มือของนางเอกตอนสังเวยเลือดให้อีมูกีก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้พระเอกบอกว่าเขาจะไปหาเจ้าสาวหอยทากและให้นางเอกนัดเพื่อนๆของเธอมาเจอกันจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหาเจ้าสาวหอยทากและได้รู้ว่าหมอดูคนนั้นเป็นผู้พิพากษาโลกหลังความตายชอบทิ้งหน้าที่ไปเป็นครั้งคราวและพระเอกก็บอกเจ้าสาวหอยทากว่าให้หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมาบอกเขาด้วยภาพตัดไปในระหว่างที่ยูริขับรถพาอีมูกีกลับบ้านเธอก็ขอไปทำธุระบางอย่างก่อนยูริได้มาหาหมอพุ่งเข้าจูบเขาและบอกว่ามันคือการจูบลาเธอบอกเลิกหมอและบอกว่าเธอนั้นเบื่อง่ายอยู่แล้วฉันไม่ชอบที่นายจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับฉันดูสารรูปของนายสิฉันเกลียดรอยยิ้มโง่ๆของนายทำให้หมอนั้นเสียใจมากแต่เขาก็ไม่เชื่อพยายามรั้งยูริไว้
แต่สุดท้ายยูริก็เดินหนีออกมาโดยที่หมอนั้นทำอะไรไม่ได้เลยจากนั้นหมอก็ได้มาหาพระเอกร้องห่มร้องไห้กับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอไม่ชอบหน้าผมไม่ชอบชุดที่ผมใส่พระเอกก็เหมือนจะพยายามปลอบใจและพูดขึ้นมาว่าก่อนนะใช่ว่าเธอจะไม่มีเหตุผลทำเอาหมอนั้นหน้าเหวอร้องไห้กันยกใหญ่แต่พระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนกำลังเศร้าอยู่เลยไม่ซ้ำเติมต่อพระเอกช่วยด่ายูริให้แต่หมอก็เถียงแทนว่าอย่ามาด่าเธอนะทำเอาพระเอกนั้นไปไม่ถูกเหมือนกันทันใดนั้นอีรังก็เดินหน้าตาตื่นเข้ามาแล้วบอกว่าอีมูกีพาตัวยูริไปด้วยความดีใจที่เห็นน้องชายฟื้นพระเอกรีบกระโดดพุ่งเข้าไปกอดน้องชายด้วยความคิดถึงทันทีทำเอาอีรังแทบอยากจะตายกันอีกครั้งและอีรังก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระเอกและหมอฟังว่าอีมูกีพาตัวยูริไปแลกกับการช่วยชีวิตของเขาจากนั้นนางเอกและเพื่อนๆก็ได้ตามมาสมทบเมื่ออยู่กันพร้อมหน้าทุกคนได้หารือกันถึงเรื่องจะจับตัวอีมูกีตอนแรกอีรังก็ไม่เห็นด้วยที่นางเอกจะอยู่เพราะอีมูกีอาจได้ยินเรื่องที่คุยกันแต่พระเอกก็บอกว่าไม่ได้งานนี้นางเอกจะต้องอยู่ด้วยเพราะอีมูกีมีสองร่างหนึ่งในนั้นก็คือร่างของนางเอกอีรังเลยกวนประสาทไปว่าไงสหายอีมูกีอย่าพยายามเลยยอมตายไปซะเถอะเรื่องจะได้จบๆแต่นางเอกก็เถียงนายก็เหมือนกันนะน่าจะนอนง่อยๆเป็นเจ้าชายนิทราไปคงจะดีกว่านี้พระเอกเลยตัดรำคาญโดยบอกแผนว่าตอนนี้เขามีวิธีจัดการกับอีมูกีแล้วหมอดูที่เอาลูกแก้วจิ้งจอกไปเป็นผู้พิพากษาโลกหลังความตายและเขาก็มีกริดตัดบาปเป็นกริดที่ราชายมราสร้างขึ้นมาแต่มันหายสาบสูญไปนานแล้วสามารถฆ่าวิญญาณอมตะได้โดยที่นางเอกจะไม่เป็นอะไรเลยซึ่งตอนนี้เจ้าสาวหอยทากก็ได้มันมาเรียบร้อยแล้วและเราจะเริ่มแผนการกันพรุ่งนี้จากนั้นพระเอกก็ได้มากินกาแฟกับน้องชายอีรังขอกินของพระเอกโดยที่พระเอกก็ไม่ได้ขัดขืนทำเอาอีรังแปลกใจว่าทำไมถึงใจดีขนาดนี้พระเอกเลยบอกไปว่าเราไม่เคยมานั่งคาเฟ่ด้วยกันแบบนี้เลยแค่ยืนแก้วให้นายทำไมถึงไม่เคยคิดจะทำแต่เมื่อพระเอกจะกินกาแฟของน้องชายอีรังก็ขี้เหนียวไม่ยอมให้พยายามผลักพระเอกจนได้รู้ว่าตอนนี้พระเอกกำลังบาดเจ็บจากแผลที่เคยโดนอีมูกีในร่างนางเอกแทงอีรังทั้งโกรธนางเอกทั้งเป็นห่วงพี่ชายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าเขานั้นมีอะไรให้อีรังช่วยภาพตัดไปที่ประธานได้นั่งบ่นถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ดีที่เขานั้นยังไม่ตายทันใดนั้นประธานก็คันยิกยิกขึ้นมาเผยให้เห็นผื่นเต็มตัวบนร่างของเขาและตำรวจนายหนึ่งก็มีอาการไม่ต่างจากประธานสักเท่าไหร่ทางฝั่งนางเอกได้มากินข้าวกับเพื่อนๆโดยเธอขอให้แจฮวานและนักเขียนคิมอยู่ห่างๆเธอไว้เพราะกลัวว่าพวกเขาจะเป็นอันตรายซึ่งนักเขียนคิมก็ไม่ได้สนใจเพราะที่ผ่านมานางเอกนั้นดีกับเธอมากตอนแม่ของเธอป่วยหนักแล้วนักเขียนคิมไปดูแลไม่ได้ก็มีนางเอกคนเดียวที่คอยเฝ้าแม่ของเธออยู่ที่โรงพยาบาลเธอเลยไม่คิดจะทอดทิ้งนางเอกเลยในเวลาเดียวกันพระเอกก็ได้ข่าวของประธานว่าเขานั้นได้ไปมอบตัวแล้วซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากเพราะอีมูกีไม่น่าจะไว้ชีวิตประธานได้และเมื่อนางเอกได้รู้เรื่องแจฮวานพยายามติดต่อหาหัวหน้าแต่ก็ไม่รับสายเผยให้เห็นว่าเขานั้นโดนสะกดจิตให้มาที่โรงพักและเจอกับเหตุการณ์ที่นายตำรวจกำลังนอนหมดสติซึ่งหัวหน้าก็ได้เข้าไปช่วยทันทีเขาพยายามปั๊มหัวใจให้นายตำรวจคนนั้นและก็ต้องตกใจเมื่อมีอะไรบางอย่างสำลักออกมาจากปากของเขาซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่ไก่ภาพตัดไปพระเอกและทุกคนได้มารวมตัวกันที่ร้านเจ้าสาวหอยทากโดยแผนการต้องเปลี่ยนมาเริ่มวันนี้เพราะอีมูกีเคลื่อนไหวแล้วตามแผนคือให้นางเอกกรีดเลือดตัวเองเพื่อล่ออีมูกีออกมาจากนั้นจะใช้กริดแทงอีมูกีในร่างนางเอกและจับวิญญาณอีมูกีเข้าไปในร่างของงูที่เตรียมมาโดยที่อีรังได้กั้นเขตแดนด้วยเลือดม้าไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเริ่มแผนการคนอื่นๆก็คอยระวังอยู่ด้านนอกในระหว่างที่ทั้งคู่กอดกันนางเอกขอร้องให้พระเอกกอดเธอหน่อยได้ไหมพระเอกได้บอกนางเอกว่ากริดนี้ได้ใช้กับวิญญาณที่ฆ่าไม่ตายเท่านั้นซึ่งมันก็ฆ่าพระเอกได้ด้วยเช่นกันจู่ๆนางเอกก็ยิ้มสะใจขึ้นมาทำให้รู้ว่าตอนนี้อีมูกีได้เข้าสิงร่างนางเอกเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ใช้กริดเฉือนพระเอกจนสลบไปเมื่ออีมูกีคิดว่าพระเอกตายแล้วจริงๆเขาได้พยายามคว้านบางอย่างออกมาจากคอของนางเอก
เผยให้เห็นว่าเด็กหนุ่มเทอร์รี่ก็มีอาการเจ็บปวดอยู่เหมือนกันเมื่อนำออกมาได้อีมูกีได้เอาเสี้ยวบางอย่างนี้เข้าไปในปากของพระเอกเป็นเหมือนการย้ายวิญญาณของเขาไปอยู่ในร่างพระเอกแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ลืมตาตื่นและคายเศษเสี้ยวออกมาเผยให้เห็นว่าความจริงแล้วแผนที่พระเอกให้เจ้าสาวหอยทากตามหาตัวหมอดูนั้นไม่สำเร็จเขาเลยใช้กริดไม้ธรรมดาที่หาซื้อได้ตามตลาดนัดมาใช้เพื่อหลอกอีมูกีแทนอีมูกีเลยบอกว่าต่อให้เอาเศษเสี้ยวนั้นไปฝังไว้สุดขอบโลกยังไงเขาก็หานางเอกเจออยู่ดีฉันจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าแกจะยอมยกร่างให้ทำให้พระเอกรู้ว่าเขาจะสามารถฝังวิญญาณของอีมูกีไว้ที่ไหนก็ได้และพยายามเอาไปฝังไว้ในงูสิงที่เตรียมมาแต่อีมูกีก็ยื้อไว้แล้วบอกว่าแกคาดหวังให้ฉันฝืนใจยอมรับออกจากร่างนี้ไปอย่างสงบสำหรับฉันผู้หญิงคนนี้คือหลักประกันและจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่พระเอกก็เถียงเซลล์อื่นของหมอนั่นสนใจตัว GR มากกว่าผูกติดอยู่กับแกรู้บ้างไหมว่าหมอนั่นคิดอะไรทำเอาอีมูกีนั้นหน้าเหวอและจู่ๆร่างของนางเอกก็ได้ปวดหัวสุดๆจนหมดสติไปจากนั้นนางเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมาและดีใจว่าอย่างน้อยเธอก็ได้ตื่นขึ้นและเป็นตัวของตัวเองและพร้อมที่จะสู้กับอีมูกีให้จบเรื่องราวความแค้นร้อยปีกันสักทีทางฝั่งคุณตาดูเหมือนจะรู้ว่าอีพาได้เปลี่ยนวันตายของนางเอกเรียบร้อยแล้วคุณตาบอกเลิกอีพาและพยายามจะเดินออกมาแต่อีพาก็ขู่ว่าถ้าเดินออกไปเธอจะทำให้เขาไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเป็นเวลาเดียวกันอีมูกีก็หัวร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเขาเดินไปเรื่อยๆและฆ่าผู้คนแถวนั้นจนเรียบเมื่อขึ้นมาบนรถยูริถามอีมูกีว่าทำแบบนี้ทำไมสร้างความวุ่นวายให้กับโลกสนุกมากนักหรอแต่อีมูกีก็บอกว่าไม่เขานั้นชอบอ่านหนังสือมากกว่าซะอีกแต่ที่ต้องทำแบบนี้เพราะเขาอยากให้พระเอกตายถึงแม้พระเอกจะไม่ยอมง่ายๆแต่อีมูกีก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะเขาทั้งคู่ได้ล้ำเส้นกันมามากเกินกว่าจะหยุดมันแล้วภาพตัดไปที่พระเอกหลังจากที่อีมูกีออกจากร่างนางเอกไปทุกคนได้หารือกันพระเอกบอกว่าแผนของเขาคือต้องการให้อีมูกีตายและฟื้นคืนชีพกลับมาไม่ได้อีกทางฝั่งคุณตาเมื่อบอกเลิกอีพาเพราะเธอเปลี่ยนวันตายของนางเอกแล้วคุณตาจะเดินออกมาแต่อีพาก็ขู่ว่าเธอจะทำให้ชีวิตของเขาไม่เหลืออะไรเลยพลังของเทพหรือแม้แต่ชีวิตอมตะแต่คุณตาก็เถียงว่าทั้งหมดนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการผมแค่ต้องการเมียและลูกและการที่ต้องอยู่กับคุณในตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แย่ที่สุดแล้วและคุณตาก็ได้เดินจากมาภาพตัดไปที่หัวหน้าเมื่อกลับมาที่บริษัทเผยให้เห็นว่าเขานั้นติดโรคระบาดเรียบร้อยแล้วแต่ในตอนนั้นแจฮวาและนักเขียนคิมก็เข้ามาพอดีเมื่อได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพักก็โทรบอกนางเอกตำรวจนายนั้นได้เสียชีวิตไปผลชันสูตรศพพบว่าเขานั้นหัวใจวายแต่ที่แปลกคือเขาคายไข่บางอย่างออกมาพระเอกที่ฟังอยู่ด้วยก็รีบบอกให้ทั้งคู่ออกห่างจากหัวหน้าทันทีแต่จู่ๆพระเอกก็รีบร้อนออกไปที่ไหนสักแห่งเผยให้รู้ว่าคุณตาได้ส่งข้อความหาพระเอกเรื่องที่อีพาเปลี่ยนวันตายนางเอกพระเอกเลยรีบไปหาอีพาทันทีส่วนนางเอกนั้นก็คิดขึ้นได้ว่าอีมูกีเคยขู่เธอเรื่องโรคระบาดและจะฆ่าทุกคนที่เธอรักทำให้เธอเป็นห่วงพ่อกับแม่ขึ้นมาแต่หมอก็บอกให้เธอกลับไปรอพระเอกที่ห้องดีกว่าแล้วเขาจะไปเฝ้าพ่อแม่ให้นางเอกเองโดยวานให้อีรังไปส่งนางเอกแทนเขาทีและเมื่อหมอแยกออกไปอีรังก็กวนประสาทนางเอกไปว่าให้ขอร้องเขาสิทำไมอย่างนั้นอีมูกีมาเขาก็จะไม่ช่วยแต่นางเอกก็เถียงอยู่กับนายไม่ต่างอะไรกับอยู่กับอีมูกีนักหรอกแล้วเธอก็เดินแยกออกมาคนเดียวในระหว่างที่นางเอกกำลังจะข้ามถนนพร้อมกับสองแม่ลูกคู่หนึ่งเด็กน้อยก็ได้ทำตุ๊กตาหล่นนางเอกเลยก้มเก็บให้ทันใดนั้นรถบรรทุกที่กำลังผ่านมาก็เกิดเบรกแตกพุ่งเข้าไปหานางเอกด้วยความเร็วแสงแต่คุณตาก็เข้ามาขวางรถและช่วยนางเอกไว้ได้ทันโดยที่อีรังก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้แปลกใจว่าทำไมผู้รักษาประตูแห่งแม่น้ำซัมโดถึงมาเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือว่ากำลังจะมีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นทางฝั่งพระเอกได้มาหาอีพาและขอร้องอ้อนวอนให้เธอนั้นเปลี่ยนวันตายของนางเอกเพราะเขานั้นได้เกล็ดของอีมูกีมาแล้วพระเอกจะฆ่าอีมูกีให้ตายภายใน3วันทำไมสำเร็จอีพาก็เอาชีวิตพระเอกไปได้เลยแต่อีพาก็ไม่ยอมเธอพูดขึ้นมาว่า3วันแล้วจะมีคนตายอีกสักกี่คนชีวิตคนอื่นก็สำคัญเหมือนกับชีวิตของคนที่นายอยากจะช่วยนั่นแหละ
ฉันเสียลูกและสามีไปแล้วจะเสียนายไปอีกคนก็คงจะไม่เป็นไรและฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนวันตายของจีอาแน่นอนพระเอกเลยบอกว่าคุณจะต้องเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปยายภาพตัดไปคุณตาก็ได้พานางเอกมาส่งที่ห้องเมื่อนางเอกรู้ความจริงว่าอีพาเปลี่ยนวันตายของเธอและเธอก็จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆจนกว่าเธอจะตายจากโลกนี้ไปซึ่งตอนนี้พระเอกก็กำลังไกล่เกลี่ยกับอีพาทำเอานางเอกถึงกับไปไม่เป็นตัดพ้อว่าเธอนั้นไม่น่าเกิดมาเลยทำให้พระเอกต้องลำบากโดยมีคุณตาคอยปลอบใจเธอให้หายเครียดไปได้บ้างทางฝั่งพระเอกได้นั่งซึมอยู่ที่หน้าสำนักงานตรวจคนเข้าโลกหลังความตายทั้งคืนจนถึงเช้าและได้เจอกับอีพากำลังหงุดหงิดที่เธอนั้นจุดไฟบุหรี่ไม่ติดพระเอกเลยถามว่าเธอนั้นเลิกบุหรี่แล้วไม่ใช่หรออีพาบอกว่าเธอพยายามทุกวิธีแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ก็เหมือนเรื่องของนายกับเด็กนั่นไม่ว่ายังไงก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องตายเรื่องราวมันถึงจะจบภาพตัดไปอีรังตื่นขึ้นมาในสภาพที่มีสติกเกอร์ติดเต็มตัวเมื่อออกมาจากห้องก็ได้เหยียบบางอย่างจนร้องจักกอมดุงก็เข้ามาดูและถามว่าให้ผมเป่าให้ไหมหรือว่าจะเอาของเล่นอีรังเมื่อเห็นสภาพกอมดุงในชุดที่ใส่มาหลายร้อยล้านปีก็ให้บัตรเครดิตกับเด็กน้อยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เองจากนั้นอีรังก็เข้าห้องน้ำไปเมื่อเห็นสภาพตัวเองก็ตะโกนด่ากอมดุงว่าถ้าฉันออกไปนายได้ตายแน่ซึ่งเด็กน้อยก็หัวเราะชอบใจอย่างมีความสุขในระหว่างที่เด็กน้อยนั่งกินข้าวอีรังก็บ่นว่าเขานั้นคิดถึงยูริจังและคิดเรื่องช่วยยูริอยู่แต่เมื่อคิดเสร็จอียอนก็จะเสียคนที่เขารักไปเหมือนกันเผยให้เห็นว่าพระเอกได้ขอร้องอีรังว่าถ้าเกิดเขาต้องตายจริงๆอยากให้อีรังนั้นฆ่าอีมูกีเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายให้กับเขาแต่อีรังก็ปฏิเสธทุกคนก็มีเรื่องที่อยากปกป้องเหมือนกันนายปกป้องผู้หญิงของนายไปฉันจะช่วยยูริและปกป้องนายเองภาพตัดไปหัวหน้าได้มาหาเจ้าสาวหอยทากที่ร้านในระหว่างที่กินข้าวเขาก็ได้เกิดอาการสำลักไข้ขึ้นสูงและพบผื่นแดงเต็มตัวเจ้าสาวหอยทากได้ช่วยหัวหน้าจนอ้วกไข่งูออกมาเป็นเวลาเดียวกับแจฮวันและนักเขียนคิมก็เจอกับกลุ่มเพื่อนร่วมงานนอนตายกันเกลื่อนกลาดและมีข่าวออกทีวีว่าผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากโดยยังไม่ทราบสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากโรคระบาดผลชันสูตรศพออกมาอวัยวะภายในเสียหายหนักมากอย่างกับโดนสัตว์ป่าทำร้ายเมื่อนางเอกเห็นแบบนั้นก็รีบไปเข้าห้องน้ำเธอใช้มีดจิ้มคอตัวเองให้เลือดออกเพื่อเรียกอีมูกีออกมาอีมูกีบอกว่าเป็นแค่เปลือกกลาดียังไงมาเรียกเขาอีกไม่นานฉันจะควบคุมร่างของเธอด้วยสมบูรณ์และเธอก็จะฆ่าอียอนด้วยมือของเธอเองนางเอกเลยเถียงไปว่าพูดออกมาได้นะไอ้เฮาฉลามแล้วถ้าฉันยอมตายก่อนที่แกจะยึดร่างฉันล่ะผู้หญิงเวลาบ้าขึ้นมามันก็ทำได้ทุกอย่างแหละแล้วแกรู้หรือยังว่าอีพาเปลี่ยนวันตายของฉันแล้วเธอคงไม่ปล่อยให้แกฆ่าคนจนหมดโลกหรอกแต่ทันใดนั้นคุณตาก็ได้ตะโกนเรียกหานางเอกทำให้อีมูกีนั้นออกจากร่างของเธอไปทางฝั่งหมอที่กำลังเฝ้าพ่อแม่ของนางเอกยูริก็โทรเข้ามาและได้นัดเจอกันเมื่อหมอมาหาเธอด้วยความดีใจและจะพายูริไปหาอีรังแต่ยูริก็ปฏิเสธและบอกว่าที่เธอมาหาหมอเพราะต้องถ่วงเวลาให้หมอกลับไปเฝ้าพ่อแม่นางเอกไม่ได้เผยให้เห็นว่าอีมูกีนั้นบอกให้ยูริไปเยี่ยมหมอเพราะถ้าหากอีมูกีได้เจอหมอในวันนี้เขาจะฆ่าหมอซะทำให้หมอโกรธยูริมากและรีบวิ่งออกมาทันทีเป็นเวลาเดียวกันที่พ่อโทรหานางเอกและบอกว่าเพื่อนของเธอมาหาไม่ใช่อียอนแต่เป็นผู้ชายผิวขาวที่เคยให้ดอกคาร์เนชั่นกับพ่อจากนั้นอีมูกีก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันอยากผูกคอตายทำให้นางเอกนั้นแทบจะสติแตกรีบไปหาพ่อแม่แต่คุณตาก็ได้รั้งเธอไว้จากนั้นพ่อกับแม่ก็เดินไปเพื่อจะผูกคอตายด้วยร่างที่ไร้สติแต่ทันใดนั้นพระเอกก็มาช่วยไว้ได้ทันและทำการลบความทรงจำของพวกเขาไปเรียบร้อยเมื่ออยู่กันตามลำพังพระเอกถามอีมูกีว่าทำยังไงถึงจะเลิกหมกมุ่นกับเขาและนางเอกแกต้องการอะไรกันแน่งั้นมาร่วมมือกันแล้วเอาตำแหน่งเทพปกครองสูงสุดตำแหน่งที่วิญญาณแห่งขุนเขาก็ไม่อาจฝัน
ผู้รักษาประตูแห่งแม่น้ำซัมโดเป็นไงล่ะโดยแลกกับการออกไปจากร่างนางเอกและอย่ามายุ่งกันอีกซึ่งพระเอกจะยอมหักหลังอีพาเพื่อที่จะช่วยชีวิตนางเอกแต่อีมูกีก็ยังไม่เชื่อสนิทใจเพราะกลัวว่าอาจจะเป็นกับดักพระเอกเลยบอกให้คิดดูดีๆต่างคนก็ต่างไม่มีอะไรจะเสียกันอยู่แล้วถ้าตกลงตามแผนก็ติดต่อมาพรุ่งนี้ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นจากนั้นพระเอกก็กลับมาหานางเอกที่ห้องและบอกเรื่องที่เขาช่วยพ่อแม่ของเธอไว้ได้แล้วพระเอกบอกว่าอีพาให้โอกาสเขาได้สู้อีกครั้งแค่จับตัวอีมูกีไปให้ได้โดยเรื่องที่บอกอีมูกีไปว่าจะรวมมือกันโค่นตำแหน่งผู้รักษาประตูก็เป็นแค่กับดักเท่านั้นแต่ดูจากสีหน้าของพระเอกก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างปิดบังอยู่ซึ่งคุณตาก็เหมือนจะรู้ทันเมื่ออยู่คนเดียวในห้องพระเอกก็คิดถึงเรื่องที่ได้คุยกับอีพาอีพาบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งตายมันคือชะตากรรมของทั้งคู่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พระเอกเลยพูดขึ้นมาว่างั้นก็โล่งอกไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนี่ผมจะกินเซียววิญญาณของอีมูกีเข้าไปและกระโดดลงแม่น้ำซัมโดลากวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของมันไปด้วยซึ่งพระเอกก็รู้ดีว่าถ้าทำแบบนั้นก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายและเขาจะไม่มีวันได้มาเกิดใหม่อีกภาพตัดไปในระหว่างที่เจ้าสาวหอยทากกำลังดูแลหัวหน้าอย่างใกล้ชิดในตอนนั้นคุณตาก็ได้เจอกับทั้งคู่และตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นคุณตาบอกว่าหัวหน้าคือสามีของเจ้าสาวหอยทากในอดีตที่เธอลืมไม่ลงมาตลอดชีวิตไงทางฝั่งประธานก็ได้ทรมานกับโรคระบาด ที่ลามไปทั่วทั้งร่างเมื่อสายสืบแบ็กเดินเข้ามาประธานเลยขอให้เขาช่วยพาไปโรงพยาบาลแต่ก็เผยให้เห็นว่าชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคืออีรังที่แปลงร่างมาประธานพยายามทำข้อตกลงกับอีรังเพื่อจะมีชีวิตรอดต่อไปเพราะเขารู้ว่าถ้าอีมูกีตายโรคระบาดก็จะหายไปแต่อีรังก็บอกว่าเขานั้นไม่ชอบต่อสู้ไม่อยากให้มือต้องสกปรกประธานเลยเข้าใจแล้วว่าที่อีรังมาหาเขาเพราะต้องการให้ประธานทำอะไรบางอย่างแทนและอีรังก็ทำการปล่อยตัวประธานออกมาภาพตัดไปพระเอกและนางเอกได้มากินไส้ย่างด้วยกันนางเอกพูดขึ้นมาว่าสัญญากับฉันได้ไหมพอวันหิมะตกครั้งแรกกลับมากินด้วยกันอีกนะมาฉลองคริสต์มาสกับฉันเราจะไปชายหาดที่เราเคยไปและในวันปีใหม่มากินต๊อกกุกกับพ่อแม่ฉันส่วนวันเกิดนะนางเอกได้กระซิบบอกอะไรบางอย่างกับพระเอกไปและถามพระเอกว่านายต้องทำยังไงถึงจะรักษาสัญญาพวกนี้ได้พระเอกเลยบอกไปว่าฉันต้องมีชีวิตที่ยืนยาวทางฝั่งแจฮวานก็ได้ซื้อเค้กและดอกไม้มาฉลองวันเกิดให้กับนักเขียนคิมนักเขียนคิมบอกว่าฉันเลี้ยงปลาไว้2ตัวที่อพาร์ตเมนต์พอเงินเดือนออกฉันจะไปซื้อตู้ปลาใหญ่ๆให้พวกมันนายจะรับเลี้ยงมันใช่ไหมและเธอก็ได้อธิษฐานขอพรว่าขอให้เธอได้ฉลองวันเกิดกับแจฮวานในปีหน้าเผยให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นรู้ว่านักเขียนคิมติดโรคระบาดแล้วจากนั้นแจฮวานก็โทรหานางเอกซึ่งนางเอกก็มาหาพวกเขาทันทีภาพตัดไปอีรังได้มาส่งประธานเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเมื่อประธานลงจากรถไปอีรังก็คิดขึ้นมาว่านายช่วยชีวิตผู้หญิงคนนั้นไปส่วนฉันจะช่วยยูริและนายเองทางฝั่งเจ้าสาวหอยทากก็นั่งเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเพิ่งจะมารู้ว่าหัวหน้าคือสามีของเธอซึ่งเธอก็ใจร้ายกับเขาไว้มากแถมตอนนี้สภาพของเขาก็เหมือนคนที่ใกล้ตายมันน่าเจ็บใจจริงๆแต่คุณตาก็พูดขึ้นมาว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องบังเอิญแน่หรอชีวิตที่พัวพันกับอียอนกำลังมารวมอยู่ที่เดียวกันทั้งคนรักครอบครัวเพื่อนแล้วก็ศัตรูฉันไม่สบายใจเลยฉันกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกินกว่าที่เราจะแบกรับจากนั้นนางเอกก็ได้พานักเขียนคิมมาพักกับเธอโดยมีแจฮวานคอยดูแลอยู่ไม่ห่างเมื่ออยู่กับพระเอกตามลำพังนางเอกก็ร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักเขียนคิมเธอยอมให้เพื่อนรักตายแบบนี้ไม่ได้พระเอกบอกว่าไข่นั่นเป็นลูกงูที่คอยกัดกินร่างอยู่ข้างในแต่ไม่เป็นไรเมื่ออีมูกีงับเหยื่อที่เราวางไว้เรื่องนี้มันก็จะจบลงแล้วและเมื่อนางเอกได้กลับเข้าไปดูแลเพื่อนดูเหมือนว่าอาการของนักเขียนคิมจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่จึงในคืนนั้นพระเอกก็รอสายจากอีมูกีทั้งคืนจนสุดท้ายพระอาทิตย์ก็ขึ้นในระหว่างที่พระเอกคิดว่าคงจะหมดหวังแล้วทันใดนั้นอีมูกีก็โทรเข้ามาพระเอกได้ไปหาอีมูกีทันทีอีมูกีตอบตกลงแผนการของพระเอก
ที่จะร่วมมือกันกำจัดอีพาแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้ทันกันอยู่แล้วอียอนสุดท้ายแกจะติดอยู่ในกับดักที่ตัวเองวางไว้แบบนี้เราจะได้ขึ้นไปบนสังเวียนเดียวกันสังเวียนที่ไม่มีวันก้าวลงมาได้อีกจนกว่าอีกคนจะตายเป็นเวลาเดียวกันที่อีรังได้รู้เรื่องจากหมอแต่อีรังก็รู้ทันพระเอกว่าเขานั้นจะฆ่าอีมูกีโดยการเสียสละชีวิตของตัวเองและเผยให้เห็นประธานบุกไปหานางเอกที่ห้องและพยายามจะฆ่าเธอเพื่อให้โรคระบาดหายไปเมื่อลั่นไกปืนทันใดนั้นอีมูกีในร่างนางเอกก็ออกมาและฆ่าประธานจนตายเป็นเวลาเดียวกันที่แจฮวานออกมาเห็นเหตุการณ์พอดีอีมูกีพุ่งเข้ามาหาเขาทันทีและท้าทายให้แจฮวานฆ่าตัวเองในร่างนางเอกซะแต่แจฮวานก็ทำแบบนั้นกับนางเอกไม่ลงในระหว่างที่อีมูกีกำลังจะฆ่าเขานักเขียนคิมก็ออกมาพอดีเธอตบหน้านางเอกเพื่อเรียกสติซึ่งมันก็ได้ผลอีมูกีได้ออกจากร่างไปเรียบร้อยทางฝั่งพระเอกเมื่อมาหาเทอรี่และตกลงตามแผนว่าจะใช้ยาสลบกับยายโดยให้คุณตาเป็นคนทำเพราะเธอไว้ใจเขาที่สุดพระเอกรู้สึกว่าเรื่องมันง่ายเกินไปแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะยังไงอีมูกีก็ติดกับดักแล้วแต่จู่ๆเทอรี่ก็พูดถึงลูกชายของอีพาและคุณตาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาแค่รู้เฉยๆจากนั้นพระเอกก็กลับมาที่ห้องนางเอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเอกฟังเธอเสียใจที่เธอเกือบจะฆ่าเพื่อนรักไปแล้วแต่พระเอกก็ปลอบใจไปว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรื่องทั้งหมดมันก็จะจบลงแล้วทางฝั่งอีพาก็วุ่นวายกับเรื่องของมนุษย์ที่ตายเพราะอีมูกีเธอเผลอเรียกหาคุณตาเพราะยาบำรุงหมดแต่ก็ต้องหงุดหงิดเพราะคิดขึ้นได้ว่าคุณตาไม่ได้อยู่กับเธอแล้วเป็นเวลาเดียวกันคุณตาก็นั่งหัวเสียเป็นห่วงยายและรู้ว่ายาบำรุงของเธอนั้นหมดแล้วแต่ด้วยความโกรธคุณตาก็ไม่อยากจะกลับไปเจ้าสาวหอยทากเลยถามขึ้นมาว่าแล้วจะไม่ช่วยพระเอกหรอจะปล่อยให้อียอนเสียสละตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะจากนั้นพระเอกได้ไปหาหมอและบอกแผนการทั้งหมดให้หมอรู้ว่าเขาจะกินเกล็ดอีมูกีเข้าไปและเสียสละชีวิตตัวเองโดยการกระโดดลงแม่น้ำซัมโดซึ่งหมอก็รู้ว่าหากทำแบบนั้นพระเอกก็จะไม่ได้ไปเกิดใหม่อีกไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้คุณอียอนจะไม่ได้ไปเกิดใหม่อีกแล้วนะเพราะงั้นอย่าพูดว่าจะตายได้ไหมและเสนอตัวเองว่าเขาจะทำแทนเองแต่พระเอกก็พยายามบอกหมอนายรับมือกับอีมูกีไม่ไหวหรอกไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆมันไม่ได้มีแค่ GR แต่ตอนนี้มันรวมไปถึงชีวิตของคนทั้งโลกแล้วทำให้หมอเสียใจเป็นอย่างมากทำไมคุณอียอนใจร้ายกับผมขนาดนี้และเมื่อหมอสงบสติอารมณ์ได้พระเอกได้บอกกับเขาว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปนะและอย่าเข้ามายุ่งกับสงครามครั้งนี้ฝากดูแล GR และรังด้วยถ้ารังเกิดนอกลู่นอกทางตอนที่ฉันไม่อยู่ก็ฝากด่าเขาให้ทีแล้วก็แต่งงานกับโจรขโมยสร้อยนะเนียร์พาร์ตเมนต์ของขวัญวันแต่งงานฉันไม่มีคำขอโทษหรือขอบคุณหรอกนะฉันให้เงินนายไปแล้วนี่หมอเลยถามพระเอกว่าตอนนั้นคุณช่วยผมจากเจ้านายเก่าทำไมครับพระเอกเลยบอกเราเคยกินข้าวด้วยกันครั้งนึงเขาฉกไข่ต้มของฉันไปน่ะนายก็รู้นี่ฉันเก็บไข่ต้มไว้กินตอนท้ายเสมอทางฝั่งนางเอกได้มาหาอีรังที่ห้องเพราะเธอรู้ว่าอีรังเป็นคนที่ส่งประธานมาฆ่าเธอแต่นางเอกก็ไม่ได้ติดใจอะไรและไม่ได้บอกพระเอกด้วยเพราะเธอรู้ว่าพระเอกรักอีรังมากและต้องเสียใจมากๆหากต้องเสียอีรังไปอีรังเลยถามนางเอกว่ารู้หรือเปล่าอียอนจะตายเพื่อช่วยเธอบอกเหตุผลดีๆมาสักข้อสิว่าทำไมฉันไม่ควรฆ่าเธอในตอนนี้เลยซึ่งนางเอกก็ไม่รู้มาก่อนเธอบอกว่านายจะฆ่าฉันเลยก็ได้แต่บอกไว้เลยฉันนั้นไม่คิดจะตายอย่างน้อยก็ตอนนี้ถ้าเกิดฉันเผลอทำร้ายอียอนอีกฉันจะใช้ปืนยิงตัวเองตายแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดนายก็ฆ่าฉันได้เลยและทั้งคู่ก็จับมือสมานฉันท์กันแบบน่ารักน่ารักตามสไตล์อีรังจากนั้นพระเอกและน้องชายก็ได้นัดเจอกันที่ร้านอาหารพระเอกรู้ว่าน้องชายโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจากสิ่งที่อีรังทำทั้งช่วยยูริและกอมดุงทำให้เขาหายห่วงไปได้บ้างส่วนอีรังเมื่อเห็นไข่ต้มในถ้วยของพี่ชายเลยขอกินซึ่งพระเอกก็ยอมยกให้แม้จะเป็นสิ่งที่เขานั้นห่วงที่สุดเมื่อกินเสร็จทั้งคู่ก็หารือกันถึงเรื่องกำจัดอีมูกีซึ่งอีรังก็รู้อยู่แล้วว่าพระเอกจะสละชีวิตตัวเองพระเอกบอกว่านางเอกเคยยอมตายแทนเขาในชาติก่อนครั้งนี้เขาเลยอยากจะช่วยนางเอกบ้างและบอกให้อีรังไปแม่น้ำซัมโดด้วยกันในวันพรุ่งนี้ภาพตัดไปเจ้าสาวหอยทากได้มาหาอีพาและขอร้องให้เธอนั้นช่วยพระเอก
ธอพูดถึงลูกชายของอีพาที่ตายไปแล้วว่าเธอคงจะรักพระเอกเหมือนลูกชายคนหนึ่งแต่มันกลับทำให้อีพานั้นโกรธขึ้นมาเจ้าสาวหอยทากเห็นท่าไม่ดีเลยเอายาบำรุงที่คุณตาฝากมาวางไว้ให้อีพาและก่อนจะกลับก็พูดขึ้นมาว่าอย่าทอดทิ้งคุณอียอนและคุณตาเลยนะคะทางฝั่งอีรังและหมอได้ไปหายูริที่บ้านของอีมูกีแต่ก็เข้าไปไม่ได้อีรังบอกยูริผ่านหน้าจอว่าใครให้เธอมาอยู่กับมันเนี่ยถ้ากลับมาเธอโดนดีแน่กอมดุงก็เอาสติกเกอร์มาติดเต็มตัวฉันทุกวันไม่มีเธอโคตรน่าเบื่อไม่มีใครซื้อของกินให้ฉันเลยและหมอก็ยังบอกยูริอีกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีถ้าออกมาได้เมื่อไหร่เขานั้นจะขอเธอแต่งงานอดทนอีกนิดนะจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ภาพตัดไปพระเอกได้พานางเอกไปเดทเที่ยวเล่นกันยังมีความสุขและได้พวงกุญแจมีน้อยจากตู้ขี้มา2ตัวนับเป็นช่วงเวลาที่ดีของทั้งคู่เลยทีเดียวแต่ก็เป็นในว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ซึ่งทั้งคู่ก็รู้ดีทางฝั่งอีพาก็ได้มาหาลูกชายเธอตัดพ้อว่าฉันสาบานครั้งแล้วครั้งเล่าว่าจะไม่มีวันยกโทษให้แกแต่กลับเป็นฉันเองที่ไม่สามารถยกโทษให้ตัวเองได้ฉันเป็นแม่แบบไหนกันแน่จากนั้นเธอก็ได้นัดพระเอกมาเจออีพาบอกว่ามีผู้ชายอยู่2คนที่คอยบอกให้เธอเลิกบุหรี่นั่นก็คือพระเอกและลูกชายของเธอบกกิวเป็นเด็กดีมากแต่หลังจากที่เมียของเขาตายไปเขาก็ไม่พูดอะไรอีกเลยและก่อนที่จะกระโดดลงแม่น้ำซัมโดยังทิ้งรองเท้าที่ฉันทำให้ไว้ริมแม่น้ำเหมือนกับจะบอกให้ฉันรู้ว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่มีวันยกโทษให้แต่พระเอกกลับคิดว่าไม่ใช่ที่บกกิวทิ้งรองเท้าไว้ในขณะที่เขาปวดร้าวที่สุดแต่กลับไม่อยากให้รองเท้าที่แม่ทำให้ต้องเปียกเชื่อเถอะผมชำนาญเรื่องพวกนี้น่ะและอีพาก็บอกว่าเธอนั้นก็อยู่มานานแล้วเลยอยากจะทำอะไรที่ไม่เคยทำดูบ้างเธอบอกว่าจะช่วยพระเอกและนางเอกให้ไม่มีใครต้องตายโดยใช้ดาบแทงนางเอกเมื่อนางเอกใกล้ตายอีมูกีก็จะรีบออกจากร่างนั้นและเธอก็จะยอมทำผิดกฎเพื่อช่วยชีวิตนางเอกแม้จะต้องโดนทำโทษก็ตามทำให้พระเอกนั้นดีใจสุดๆพุ่งเข้าไปกอดผมรู้อยู่แล้วว่ายายไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแต่ด้วยความเขินก็ผลักพระเอกออกแล้วด่าปล่อยฉันนะไอ้เด็กบ้าเป็นเวลาเดียวกันที่อีมูกีบุกไปทำร้ายนายอำเภอและขโมยกระจกจันทราของเขามาภาพตัดไปเทอรี่ได้นัดเจอกับนางเอกโดยหลอกว่าเขานั้นมียาถอนพิษให้กับนักเขียนคิมเมื่อนางเอกยอมมาหาถึงได้รู้ว่าเธอกำลังโดนหลอกเทอรี่ได้เรียกอีมูกีในร่างนางเอกออกมาอีมูกีบอกเทอรี่ว่าอย่าร่วมมือกับพระเอกพวกนั้นกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเทอรี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้อีมูกีก็มีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำจากนั้นพระเอกได้กลับมาหานางเอกและได้รู้ว่าตอนนี้อีมูกียึดร่างนางเอกอยู่ซึ่งเทอรี่ก็วางแผนขโมยกระจกจันทราจากนายอำเภอมาได้และจะนำไปใช้กับยายจากนั้นอีรังหมอและเจ้าสาวหอยทากจากที่เคยโดนอีมูกีสะกดจิตก็เข้ามารุมทำร้ายพระเอกแต่พระเอกก็จัดการจนสุดท้ายทุกคนก็ได้สติกลับคืนมาพระเอกและอีรังเลยรีบพานางเอกไปหายายทันทีเป็นเวลาเดียวกันที่อีมูกีบุกมาหาอีพาทำให้รู้ว่าใบหน้าของเด็กหนุ่มเทอรี่คือบกกิวลูกชายของอีพาเทอรี่เลือกร่างนี้ตั้งแต่แรกเพื่อจะใช้ปั่นหัวอีพาลูกชายคุณน่ะเป็นเด็กที่จิตใจดีมากเลยนะทุกคนรังเกียจผมแต่เขากลับเข้ามาคุยกับผมก่อนแล้วคุณรู้ไหมว่าผมเป็นคนปลูกโรคระบาดให้กับเมียของเขาเองผมทำแบบนั้นทำไมน่ะหรอก็เพื่อนคนนี้ดูมีความสุขมากเกินไปน่ะสิทำให้อีพาโกรธสุดๆจนควบคุมสติตัวเองไม่ได้เธอพยายามใช้พลังจัดการกับอีมูกีโดยไม่รู้เลยว่ามันคือแผนปั่นหัวเพราะในตอนนี้อีมูกีนั้นมีกระจกจันทราอยู่จากนั้นพระเอกก็บุกเข้ามาพร้อมกับอีมูกีในร่างนางเอกและได้เจอกับยายในสภาพที่กลายเป็นหินไปเรียบร้อยแล้วทำให้พระเอกโกรธมากพยายามฆ่าเทอรี่แต่อีมูกีในร่างนางเอกก็เข้ามาขวางไว้ตลอดจนเขานั้นสู้ไม่ได้จากนั้นอีมูกีก็ทรมานนางเอกจนพระเอกทนไม่ไหวและบอกว่าเขานั้นยอมแล้วและจะกินเกล็ดงูเข้าไปในระหว่างที่พระเอกกำลังจะกินเกล็ดงูนางเอกก็ได้สติกลับคืนมาและพยายามใช้ปืนยิงตัวตายเพื่อช่วยพระเอกเมื่อเธอจะลั่นไกพระเอกก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันจากนั้นพระเอกก็ได้กินเกล็ดงูเข้าไปและอีมูกีในร่างนางเอกก็ได้เข้าไปอยู่ในร่างของพระเอกเรียบร้อยเป็นเวลาเดียวกันที่อีรังและ
และยูริได้เผชิญหน้ากันยูริพยายามขวางอีรังไม่ให้เข้าไปแต่อีรังก็บอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเธอและอียอนแต่ถ้าอียอนเป็นอะไรไปเธอได้ตายด้วยมือของฉันแน่และอีรังก็ต่อยท้องยูริจนจุกและรีบเข้าไปช่วยพี่ชายเมื่อเห็นสภาพของพระเอกในตอนนี้ทำให้อีรังนั้นโกรธสุดๆปาขวานใส่อีมูกีและพยายามจะฆ่าเขาแต่อีรังก็สู้ไม่ได้โดนอีมูกีเล่นงานจนเจ็บตัวแต่ในตอนนั้นพระเอกก็ฮึดขึ้นมาจนอีมูกีแปลกใจเผยให้เห็นว่าก่อนหน้านี้พระเอกได้กินดอกอีฟนิ่งพริมโรสเข้าไปซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่ถูกกับจิ้งจอกก้าวหางเลยมันทำให้อีมูกีทั้งสองร่างอ่อนแอลงทั้งคู่พยายามต่อสู้กันไปมาพระเอกกอดอีมูกีไว้และขอร้องให้อีรังใช้ดาบแทงพวกเขาทีเพราะอีกไม่นานพระเอกจะกลายเป็นอีมูกีแล้วซึ่งน้องชายก็ทำใจไม่ได้แต่เมื่อเห็นสภาพของพี่ชายที่กำลังทรมานจึงฝืนตัวเองใช้ดาบแทงทั้งคู่ฉันจะกลับมาเกิดใหม่และตามหาจีอาให้เจอหยุดพล่ำพอแกตกลงไปในแม่น้ำซัมโดแกจะไม่มีวันโผล่หัวขึ้นมาได้อีกจากนั้นพระเอกก็บอกนางเอกว่าฉันรักเธอแล้วก็ลากอีมูกีลงแม่น้ำซัมโดไปโดยที่อีรังและนางเอกนั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นเขายิ้มราวกับว่าโล่งใจที่ช่วยฉันไว้ได้ทำเหมือนกับว่านี่เป็นตอนจบแสนสุขฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินคำบอกรักในตอนท้ายเมื่อตกลงไปร่างของอีมูกีก็ได้สลายหายไปจากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับนางเอกแต่แค่เพียงเอื้อมมือก็ไม่สามารถจับกันไว้ได้ซึ่งสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องจากลากันพระเอกรู้ดีว่าเขาไม่มีวันได้เจอกับนางเอกอีกแล้วและหลังจากที่อีมูกีตายโรคระบาดก็ได้หายไปอย่างปาฏิหาริย์โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งภาพตัดไปดูเหมือนว่าคุณตาจะให้อภัยและกลับมาอยู่กับยายแล้วทั้งคู่เสียใจกับการจากไปของพระเอกแต่ก็คิดว่ายังไงก็ทำดีที่สุดแล้วแตกต่างกับนางเอกที่ยังทำใจไม่ได้เธอมาที่ศูนย์ตรวจคนเข้าโลกหลังความตายเพื่อขอร้องให้คุณตาและยายช่วยพาพระเอกกลับมาแต่ทั้งคู่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่หลบอยู่ข้างในไม่ยอมออกไปเจอนางเอกทางฝั่งอีรังก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเขาได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องกินเหล้าแทนข้าวจนทุกคนเป็นห่วงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้อีรังไม่อยากรับรู้อะไรเลยทางฝั่งนางเอกวันแล้ววันเล่าก็ยังรอเจอยายอยู่ที่เดิมจนสุดท้ายยายก็ยอมออกมาเจอนางเอกขอร้องให้ยายช่วยอย่างน้อยก็ให้พระเอกมาเกิดใหม่ก็ได้ถึงแม้จะจำเธอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ยายก็บอกว่าทำไม่ได้พระเอกตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำซัมโดไปเองเขารู้อยู่แล้วว่าจะไม่ได้ไปเกิดใหม่อีกและกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎนางเอกเดินกลับบ้านด้วยความสิ้นหวังและได้เจอกับหมอที่คอยตามดูแลเธอหมอบอกนางเอกว่าให้เธอนั้นลืมเรื่องราวในอดีตไปให้หมดเพราะนั่นคือความต้องการของพระเอกจากนั้นหมอก็ได้ไปหาอีรังเขามาเงยอีรังแล้วบอกว่าเลิกทำตัวเป็นเด็กอมมือแล้วกลับมาใช้ชีวิตให้ดีได้แล้วคุณอียอนฝากให้ผมมาบอกคุณแบบนี้ครับและหมอก็ได้เอาโทรศัพท์ของพระเอกให้กับอีรังไปเมื่ออยู่ตามลำพังน้องชายได้นั่งดูโทรศัพท์ของพี่ชายและพบกับคลิปหนึ่งฉันเองนะเราเพิ่งกินแนงยอนไปด้วยกันแล้วนายก็กินไข่ต้มฉันถ้านายดูนี่อยู่ฉันคงไม่อยู่บนโลกนี้แล้วโอ้ยนี่มันเลี่ยนมากเลยแฮะในหนังมันดูเท่ดีอ่ะฉันว่ามันน่าจะเทพอให้นายเก็บไว้เป็นที่ระลึกเห็นด้วยไหมรังของฉันดื่มเหล้าอยู่หรอคงดื่มไวน์อยู่ใช่ไหมโซจูเหมาะกับนายมากกว่าเยอะและนายก็เหมาะจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์มากกว่าเป็นตัวร้ายนะตั้งแต่เมื่อก่อนแค่เดินผ่านสุนัขที่บาดเจ็บนายยังทำไม่ได้แล้วฉันก็สงสัยว่าทำไมนายถึงเปลี่ยนไปขนาดนั้นแต่ที่จริงนายไม่เคยเปลี่ยนไปเลยไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเพราะงั้นต่อให้ฉันไม่อยู่แล้วนายจะมีชีวิตที่ดีแน่ตอนนี้นายมีครอบครัวที่ต้องปกป้องแล้วจำที่ฉันบอกนายในป่าหิวโหยได้ไหมฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันไม่เคยทิ้งนายเลยสักครั้งเพราะงั้นนายก็ห้ามทิ้งตัวเองเด็ดขาดต้องถนอมชีวิตตัวเองนี่เป็นคำขอของฉันดูแลตัวเองด้วยนะและข้อความนี้จะระเบิดตัวเองในอีก10วินาทีล้อเล่นหรอกฉันอยากพูดแบบนี้มาตลอดเลยภ
ภาพตัดไปนางเอกก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้งแต่เธอก็ไม่เคยคิดจะลืมพระเอกและยังคงรอคอยวันที่คนรักจะกลับมานางเอกได้ไปหาอีรังเพื่อสัมภาษณ์เรื่องราวของพระเอกเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกผู้คนทั่วโลกแห่กันมาที่เขาของเราเพื่อชื่นชมความงามของอียอนจนเขาเหลืองเลยล่ะแถมยังเคยพูดกับเงาสะท้อนของตัวเองในลำธารอีกว่าหากต้องสลักคำว่างดงามให้กลายเป็นรูปร่างละก็มันก็คงจะเป็นใบหน้านี้นี่แหละแล้วทั้งคู่ก็ขิงกันไปมาว่าพระเอกรักใครมากกว่าเขาชอบเล่นหมากล้อมกับฉันที่สุดถึงแม้จะแพ้ตลอดเขาทำกับข้าวไม่เป็นแต่ก็หุงข้าวให้ฉันกินด้วยนะอียอนทิ้งวิดีโอไว้ให้ฉันด้วยเขาซื้อรองเท้าให้ฉันเขาให้ฉันขี่หลังอียอนมาหาฉันที่หน้าบ้านทุกวันเลยฉันเกลียดเธอจะว่าไปอียอนให้อะไรเราทั้งคู่ไว้เยอะเลยนะเธอรู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรมนุษย์เขาอยากเป็นมนุษย์ทางฝั่งยายก็วุ่นวายกับเรื่องของพระเอกพยายามโทรขอร้องราชายอมราพี่ชายของเธอว่าพระเอกไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาแค่เสียสละให้ผู้คนนับหมื่นชีวิตแต่ก็ต้องอารมณ์เสียเพราะพี่ชายของเธอไม่ยอมยืดหยุ่นให้เลยภาพตัดไปหมอก็ได้ขอยูริแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงทันทีเพราะถึงหมอไม่ขอเธอก็จะขอเองอยู่แล้วและพบว่าทุกคนก็แอบมาเซอร์ไพรส์และเลี้ยงสังสรรค์กันยังมีความสุขโดยระลึกถึงพระเอกอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ถึงฉันจะคิดถึงอียอนมากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่ร้องไห้แล้วเพราะฉันรู้ว่าน้ำตามันจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมและหลังจากนั้น6เดือนต่อมาในวันเกิดของนางเอกพ่อกับแม่ได้ให้ของขวัญวันเกิดกับเธอและพบกับกล่องของขวัญปริศนาเมื่อเปิดออกดูก็เจอกับชุดเจ้าสาวทำให้รู้ได้ทันทีว่าเป็นของขวัญจากพระเอกที่นางเอกเคยขอว่าให้ขอเธอแต่งงานเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พระเอกจะจากไปซึ่งมีจดหมายฉบับหนึ่งทิ้งไว้ข้อความจากพระเอกถึงนางเอกว่าแด่จีอาร์ที่รักชอบของขวัญไหมหวังว่าเธอจะชอบนะเธอจะสวยแค่ไหนตอนใส่ชุดนี้ฉันได้แต่สงสัยว่าใครจะได้ยืนข้างเธอไม่ว่าเขาจะเป็นใครฉันก็อยากให้เขาเป็นคนดีจริงๆฉันก็อยากจะพูดเท่ๆแบบนั้นได้นะแต่ความจริงแล้วตอนนี้ฉันเกลียดขี้หน้าสามีในอนาคตของเธอแล้วล่ะฉันชอบเธอชอบวิธีมองโลกของเธอถึงจะเกิดมาพร้อมโชคชะตาที่เลวร้ายแต่เธอก็ไม่เคยหมดหวังง่ายๆการได้ดื่มกาแฟกับเธอมองเธอหลับเส้นทางที่เราเดินด้วยกันหรือแม้แต่เวลาที่ฉันเฝ้ารอเธอฉันรักมันมากเหลือเกิน GR ทุกครั้งที่ฉันเรียกชื่อเธอที่เปล่งเสียงออกมาได้อย่างง่ายดายมันทำให้ฉันใจเต้นแทบบ้าตอนนี้เธอต้องเดินบนทางที่เราเคยเดินด้วยกันตามลำพังแล้วแต่อีกเดี๋ยวก็ชินเธอต้องทำได้แน่เพราะฉะนั้นปล่อยฉันไปเถอะนะทำแบบนั้นเถอะทางฝั่งหมอก็ได้แต่งหงุดหงิดกับครอบครัวใหญ่ของเขาอีรังและยูริทำข้าวของเกลื่อนกลาดและก็มีแต่หมอกับกอมดุงที่คอยเก็บกวาดตามหลังและในระหว่างมื้ออาหารหมอก็ถามอีรังว่าเมื่อไหร่จะกลับไปทำเอายูริของขึ้นแล้วบอกว่าพูดแบบนั้นได้ยังไงเรามาเป็นเซตนะแต่หมอก็ต้องกลับลำเมื่อรู้ว่าอีรังซื้อตู้แช่กิมจิให้แล้วเรียกอีรังว่าพี่ชายทันทีซึ่งทุกคนก็มีความสุขกันมากเลยทีเดียวจากนั้นอีรังก็ออกจากบ้านไปตามกระทือพวกอมนุษย์เพื่อสืบข่าวหาวิธีพาพี่ชายกลับมาและบังเอิญไปเจอกับนางเอกแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหมอดูหรือราชาแห่งความมืดก็มากางเต็นท์รอพวกเขาอยู่แล้วซึ่งที่เขามาก็เพราะยายโทรไปขอร้องราชายอมรานั่นเองและตามกฎถ้าอยากให้พระเอกฟื้นก็ต้องมีอะไรมาแลกเป็นเวลาเดียวกันยายก็รับรู้ได้ว่าราชาแห่งความมืดได้มายังโลกมนุษย์แล้วเมื่อออกมาด้านนอกก็ได้ยินเสียงอีการ้อง3ครั้งเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะมีคนตายอีกแล้วจากนั้นนางเอกตัดสินใจใช้ชีวิตของเธอเพื่อแลกกับชีวิตพระเอกแต่อีรังก็ไม่ยอมหมอดูเลยบอกงั้นแลกกับชีวิตนายไหมล่ะและอีรังก็ตอบตกลงทันทีตอนแรกหมอดูก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะก่อนหน้านี้อีรังไม่ได้เห็นค่าของชีวิตตัวเองสักเท่าไหร่และมีความคิดที่อยากจะตายอยู่แล้วหมอดูเลยลองส่องแว่นขยายมาพบว่าตอนนี้อีรังนั้นมีความหวังที่จะใช้ชีวิตเพราะเขานั้นมีครอบครัวแล้วหมอดูเลยรีบตกลงทันทีซึ่งในตอนนี้เวลาก็ยังไม่หมดอีรังเลยขอให้นางเอกโทรตามพวกเด็กๆให้เขาทีจากนั้นยูริ
หมอและกอมดุงก็รีบมาหาอีรังแต่เวลาก็กำลังจะหมดแล้วอีรังได้เห็นหน้าครอบครัวของเขาเป็นครั้งสุดท้ายและทุกสิ่งอย่างก็ได้สลายหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนโดยไม่มีแม้แต่คำบอกลาหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มายืนไว้อาลัยให้กับอีรังบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าภาพตัดไปในวันฝนตกนางเอกเดินออกมาจากบริษัทและเพื่อนร่วมงานก็เอาร่มสีแดงมาให้บอกว่ามีคนฝากไว้ให้เธอนางเอกรีบวิ่งฝ่าสายฝนออกมาและได้เจอกับพระเอกเธอวิ่งเข้าไปกอดด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้งซึ่งตอนนี้พระเอกก็ได้กลายเป็นมนุษย์แล้วเมื่อกลับมาที่บ้านทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเช้าวันถัดมาพระเอกได้ไปหาหมอเมื่อหมอได้เจอกับพระเอกก็ดีใจสุดๆวิ่งเข้ามากอดด้วยความคิดถึงพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาจากนั้นหมอก็เอาโทรศัพท์ของอีรังให้พระเอกดูและเจอกับคลิปที่อีรังถ่ายไว้ฉันเองเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วทนายอยู่ด้วยคงวิ่งเจนมาช่วยฉันแน่เลยในเมื่อนายทำไม่ได้ฉันก็คงซวยแล้วล่ะถือซะว่าเป็นข้อความเอาคืนลองรู้สึกแบบเดียวกันบ้างนะไอพี่บ้าฉันนึกว่าการเผชิญหน้ากับความตายจะต่างออกไปแต่นายคงพูดถูกมั้งว่าที่ฉันยอมแพ้อะไรง่ายๆถึงจะเศร้าแต่ก็โล่งใจดีนะเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวโง่เง่าร้องไห้กับการตายของฉันตอนที่นายไม่อยู่ฉันไม่ร้องไห้สักแอะเลยก็แค่เมาฉันสร้างปัญหาให้นายมาหลายปีแต่ไม่ขอโทษหรอกนะเพราะนายใจร้ายจริงทุกครั้งที่แบ่งผลไม้กินกันนายจะให้ฉันชิ้นใหญ่กว่าตลอดถึงจะหวงไข่แทบตายแต่ก็ยกให้ฉันก็เลี้ยงฉันมาแบบนั้นแต่กลับเลือกผู้หญิงคนนั้นมากกว่าแล้วฉันจะไม่งอนได้ยังไงฉันจะเกิดใหม่เป็นกุ้งทกโดอย่ากินกุ้งล่ะเผื่อเอาไว้ก่อนนายเองก็มาเกิดใหม่ด้วยนะมาเกิดขี้เหร่ได้ยิ่งดีแต่ว่าถ้าทำได้เรามาเจอกันอีกนะพี่ชายภาพตัดไปในระหว่างที่กอมดุงกลับจากโรงเรียนก็มีกลุ่มเพื่อนเข้ามาแกล้งและด่าว่าน้องไม่มีพ่อแม่และเป็นขอทานแต่ทันใดนั้นยูริก็เดินเข้ามาทำท่าจะต่อยพวกเด็กดื้อเราไม่ใช่ขอทานซะหน่อยและทั้งคู่ก็ดีใจที่สามารถจัดการกับเด็กพวกนั้นได้โดยไม่รู้เลยว่าพระเอกแอบมองเหตุการณ์อยู่ตลอดดังทำความดีโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ความดีนั้นก็ถูกส่งต่อโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่ารูปแบบจะแปลกๆไปซะหน่อยแต่ความรักก็ส่งผ่านกันได้จากนั้นพระเอกก็ได้ไปเยี่ยมคุณยายและคุณตาจนได้รู้ว่ายายโทรขอร้องราชายอมราให้ช่วยพระเอกจนโดนบล็อกเบอร์พระเอกบอกทั้งคู่ว่าคงจะได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขากลายเป็นมนุษย์แล้วและขอบคุณที่คอยช่วยเหลือตัววุ่นวายอย่างเขาซึ่งก่อนที่พระเอกจะกลับยายก็ชวนให้กินต๊อกบกกีด้วยกันก่อนถือเป็นการเลี้ยงส่งและหลังจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ได้แต่งงานกันทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตหลังแต่งงานด้วยกันอย่างมีความสุขถึงแม้จะมีปัญหาบ้างเพราะการเป็นมนุษย์นั้นช่างลำบากสำหรับมือใหม่อย่างพระเอกเขาค้นพบว่าเมื่อกลายเป็นมนุษย์ตัวเองนั้นก็สายตาเอียงจนต้องใส่แว่นทำให้ความหล่อนั้นลดน้อยลงแถมยังโดนนางเอกหลอกไปหาหมอเพื่อรักษารากฟันอีกแต่การได้อยู่กับนางเอกมันก็ทำให้เขานั้นมีความสุขและอดทนกับเรื่องพวกนั้นได้อย่างง่ายดายภาพตัดไปพระเอกได้ไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะและได้เจอกับเด็กน้อยที่ปั่นจักรยานผ่านมาแล้วเกิดล้มพระเอกรีบเข้าไปช่วยและพบว่าเด็กคนนี้คืออีรังน้องชายหัวแก้วหัวแหวนกลับชาติมาเกิดแล้วพระเอกดีใจมากและบอกน้องชายไปว่าครั้งหน้าที่ล้มลองลุกขึ้นเองนะเข้าใจไหมซึ่งน้องชายก็ยิ้มรับแล้วก็เดินจากไปจากนั้นพระเอกก็ได้ไปรับนางเอกกลับบ้านระหว่างทางนางเอกเล่าเรื่องราวแปลกๆให้ฟังเธอได้เจอกับชายแก่ใส่หน้ากากฮาเวแต่แปลกมากเพราะหน้ากากนั้นถอดไม่ออกเหมือนกับว่ามันติดอยู่กับหน้าของเขาซึ่งพระเอกก็รู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นปีศาจนำโชคร้ายทำเอานางเอกตกใจและในคืนนั้นเองพระเอกก็แอบออกมาข้างนอกเพื่อที่จะจัดการกับปีศาจร้ายเอ้ยแกคือปีศาจนำโชคร้ายเหรอและจบกันไปแล้วนะคะกับ Tale of the Night Tale ทั้ง16ตอนเป็นยังไงกันบ้างคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะและถ้าเพื่อนๆอยากให้สปอยเรื่องอะไรต่อก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ